ก็สวัสดีวันตรุษจีนนะครับวันนี้ผมก็มาสายเพราะว่าคืนนี้ก็ไหว้ตอนดึกนะฮะแล้วก็เพิ่งนอนไปไม่นานเองนะครับโอ้ตอนนี้ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างได้ไหว้ตรุษจีนกันกลางคืนหรือเปล่านะครับนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าวันนี้คือกะว่าจะลองมาคุยเรื่องของอาหารบ้างเพราะว่ามันก็มีหลายๆคนสงสัยนะครับว่าถ้าเราจะลดน้าหนักถ้าเราจะเพิ่มน้ําหนักนี่มันควรจะกินอะไรกันแน่นะฮะ ส่วนเรื่องของเพิ่มน้ำหนักถึงแม้ว่าผมก็เคยทําคลิปไปแล้วนะฮะก็มีคนสงสัยมาอยู่ดีว่าอจะทําแบบไหนนะครับแล้วคนที่เพิ่มน้ําหนักเนี่ยจำเป็นจะต้องกินเข้าไปเยอะๆจริงหรือเปล่านะครับกินอะไรก็ได้นะครับบางคนก็บอกว่าขอเนี่ยขนาดกินขนมกินทุกอย่างของหวานครบทุกอย่างแล้วอาหารก็กินเยอะแล้วทำไมน้ําหนักมันไม่เพิ่มขึ้นสักทีหนึ่งนะครับหรือบางคนต้องการลดน้ําหนักก็ลองกินหลายๆแบบนะครับ กินคีโตบ้างกินพาริโอกินคาร์นิวอ์กินอะไรอย่างเงี้ยบางคนทำอินเตอร์มีเทนเฟสติ้งทำไปเยอะๆยะเอ๊ะแล้วทำไมอยู่ๆมันเกิดโรคประหลาดขึ้นมานะมันเก้ากำเริบทำไมมันมีไขมันพอกตับได้ยังไงทั้งๆที่เราก็ไม่ได้กินอะไรที่มันมีปัญหาทํไ IF อีกต่างหากนะครับบางคนกินไปแล้วเกิดทําไมเอา้าเอา๊ะทำไมน้ําหนักมันตอนแรกมันลงแล้วตอนหลังมันไม่ลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะเออนะครับ,นะรบก็เลยว่าจะเอามาคุยกันเรื่องพวกนี้เลยดีกว่านะครับ ใครพิมพ์คำว่าวันทายในไลน์ตอนกดส่งจะมีตัวกระตูนหมีโอ้ก็ดีนะครับแต่ไม่ว่าหมีตัวนั้นมันจะมาทำอะไรเหมือนกันนะครับเราไม่ได้เรียกมันมาเนาะแต่ถ้าเราเรียกมันมาแล้วมันก็มาก็ดีนะครับถ้าเราเรียกมันมาแล้วมันไม่อยากมานี่ก็เราก็อาจจะไปทรมานหมีมันเปล่าๆนะครับ <S 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 คุมอาหารยากกว่าการออกกำลังกายเอออันนี้ลำบากเหมือนกันนะ เพราะว่าการออกกําลังกายเพื่อที่จะให้น้าหนักของเรามีการเปลี่ยนแปลงหรือลดเนี่ยมันจะต้องออกเยอะพอสมควรเลยทีเดียวแหละออกเยอะมากๆเลยนะฮะเช่นสมมุติว่าคุณกินแฮมเบอร์เกอร์ลูกหนึ่งก้อนหนึ่งเนี่ยก้อนธรรมดาทั่วๆไปมันก็ประมาณ400แคลอรี่แล้วอะนะครับคุณจะออกยังไงให้กาลังอ,ออกกาลังกายยังไงให้มันเผาผลาญ400แคลอรี่ตัวนี้นะฮะคุณจะวิ่งหรือเปล่าถ้าวิ่งเพื่อเผาผลาญ400แคลอรี่เนี่ย น่นคุณวิ่งไปเลยนะครับเป็นน่าจะชั่วโมงหนึ่งกว่าคุณจะเผาได้400แคลอรี่หรือถ้าเกิดจะให้มันได้ใช้เวลาน้อยกว่านั้นคุณก็ต้องวิ่งเร็วมากๆนะครับเช่นครึ่งชั่วโมงก็ต้องวิ่งสปีดสูงๆไปเลย10 1 1 12เอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอาจจะได้อยู่นะฮะหรือถ้าแบบผมผมก็เล่นเวทเอานะครับเล่นเวทแบบเป็นเซอร์กิตแล้วก็เผาไปเรื่อยๆนะครับมันก็ใช้เวลาถ้าเผา400แคลอรี่นะก็อย่างน้อยก็40นาทีกว่าผมจะเผาได้400แคลอรี่ดังนั้นเนี่ ไม่ได้สนใจเรื่องปริมาณแคลอรี่เลยก่วกับว่าจะไปออกกําลังกายเพื่อที่จะลดมันให้ได้นะอันนี้แทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับออแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะอยากกินโปรโตีนเพื่อที่จะเพิ่มกล้ามเนื้อกินแล้วท้องผูกแก้ปัญหาอย่างไรคือโปรโตีนเนี่ยจริงๆมันไม่ต้องกินเยอะขนาดนั้นนะครับมันต้องไปออกกําลังกายก่อนเลยคือการสร้างกล้ามเนื้อแน่นอนต้องออกกําลังกายแต่ถ้าเกิดเรากินโปรโตีนเข้าไปเยอะ โดยหวังว่ากล้ามเนื้อมันจะขึ้นแล้วเราไม่ค่อยออกกําลังกายอันนี้มันจะไม่ได้ผลเลยนะครับแล้วมันก็จะเกิดขึ้นกับคนที่ต้องการออกกําลังกายหนักๆด้วยนะฮะบ,บางคนแบบออกเยอะเลยแล้วก็กินเข้าไปเยอะแยะไปหมดนะฮะอ้พวกนี้คือบางทีมันได้มันไม่ได้กล้ามเนื้อมามันจะได้พวกไขมันตามมา,มาด้วยนะครับถ้าเรากินเข้าไปเยอะอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยมันต้องกินให้เหมาะสมดีกว่าอางี้ดีกว่าไม่ใช่ว่ากินเข้าไปเยอะๆสมมุติว่าเราเป็นคนที่ออกกําลังกายดีแล้ว ออกจนแข็งแรงแล้วกล้ามเนื้อมันเริ่มมาแล้วนะครับแต่เราอยากจะให้เสริมให้กล้ามเนื้อพวกนี้มันดีขึ้นมากขึ้นนะครับเวลาในการกินโปรโตีน,นผมสมมุติง่ายๆเลยถ้าคุณไม่กินเวโปรตีนถ้าคุณไม่กินเคซีนคุณจะมีกล้ามได้หรือเปล่าคําตอบคือได้ครับแล้วมันดีด้วยคุณกินอาหารทั่วไปนี่แหละคุณไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับถ้าเกิดจะกินโปรโตีนที่มันมีถ้าจะทาให้ท้องไม่ผูกเนี่ยคุณลองกินพวกปลาพวกถั่วอะไรพวกนี้ดูนะครับ มันจะไม่ค่อยท้องผูกนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อเนี่ยอาจจะต้องมีการเคี้ยวให้ละเอียดนิดหนึ่งนะครับเคี้ยวเยอะๆเลยนะฮะโดยเฉพาะคนไหนที่ยิ่งย่อยยากๆเนี่ยหรือท้องผูกอยู่แล้วเป็นทุนเดิมการกินเนื้อเข้าไปเนี่ยมันก็ยิ่งท้องผูกใหญ่ถ้าจะแก้ไขคุณอาจจะต้องกินพวกเอนไซม์ที่จะใช้ย่อยพวกเนื้อเข้าไปเช่นคุณกินพวกอาโบรเมเลนอย่างเงี้ยนะครับโบรเมเลนก็คล้ายๆเป็นอาหารเสริมเป็นอะทำมาจากสับปะรดเป็นเอนไซม์สับปะรดที่เอาไว้ใช้ย่อยพวกโปรตีนต่างๆพวกเนี้ยก็จะสามารถทําให้คุณหายท้องผูกได้นะครับ อีกวิธีหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเออไม่รู้แหละแต่เราจะกินเวโปรตีนเนี่ยแต่ว่ากินเวโปรตีนแล้วมันท้องผูก่ะทำยังไงดีจะกินให้ได้นะครับข้อแรกคุมกินน้ําก็เยอะๆก่อนเลยนะครับถ้ากินน้ําไม่ถึง3ลิตรต่อวันเราก็กินให้มันถึงนะครับเพราะว่าของพวกนี้มันมันอยู่ในท้องมันย่อยลําบากมันก็เกาะอยู่กระทําที่ต่างๆแล้วก็กลายไปเป็นอุจจาระที่มันแข็งเหนียวถ้าน้ํามันไม่พอมันยิ่งเหนียวยิ่งแข็งอยู่ในกระเพาะในในลำไส้เรานะครับดังนั้นเนี่ย เราก็จะต้องทานน้ำเข้าไปให้เพียงพอมันก็จะลดอาการท้องผูกพวกนี้ได้นะครับแต่อย่าลืมถ้ามันมันทำไม่หายเนี่ยบางที้ไพวกเอนไซม์ช่วยย่อยเนี่ยอาจจะช่วยทำให้เราหายท้องผูกได้นะครับตื่นมาออกกำลังกายตอนเช้าก็ดีนะครับสวัสดีทุกคนที่มาตอนนี้ด้วยนะครับ Digestive Enzyme มีประโยชน์หรือโทษ เออ่มันก็ต้องมีประโยชน์สิครับคือคนปกติเรามีดิเจสเซปเอนไซม์อยู่แล้วนะครับอย่างกระเพาะเราเนี่ยมันก็จะมีกรดไฮโดรคลอริกซึ่งเอาไว้ย่อยอาหารอยู่แล้วถูกไหมครับมันก็ถือเป็นดิเจสเซปเอนไซม์นะฮะมีแกสตริกไลเปสก็เป็นเอนไซม์ตัวหนึ่งที่เอาไว้ย่อยไขยมันในกระเพาะนะครับแต่มันมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมีเพปซินเอาไว้ย่อยโปรตีนอย่างนี้เป็นต้นนะครับพวกนี้ทั้งหมดถือว่าเป็นดิเจสเซปเอนไซม์หมดนะครับในลำไส้เล็กของเราก็จะได้ดิเจสเซปเอนไซม์มาจากที่ต่างๆเช่น น้ำดีก็ถือเป็น d i g e s t i v เอนไซม์นะครับถ้าเราได้มาจากตับอ่อนตับอ่อนเนี่ยมีเอนไซม์ที่ใช้ย่อยทุกอย่างเลยโปรโตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตนะย่อยได้หมดเลยนะครับพวกนี้ก็ถือเป็น d i g e s t i v เอ n z y m e ถามว่าดีหรือเปล่าดีถ้าไม่มีมันก็ย่อยอาหารไม่ได้ครับใช่ไหมฮะแต่มันก็จะมีข้อเสียเหมือนกันถ้ามันออกมาตอนที่คุณไม่มีอาหารให้ย่อยมันก็จะกัดกระเพาะกัดลำไส้อ่านะใช่ไหมฮะหรือในบางคนที่มันมีนิ่วในท่อนํา ของตับอ่อนมันก็ทําใหเอนไซม์ต่างๆออกมาจากตับอ่อนมันออกไปจากท่อไม่ได้เพราะว่ามีนิ่วเนี่ยมันไปกั้นอยู่ทําใหเอนไซม์พวกนี้มันรั่วแล้วก็ย่อยตับอ่อนทําให้เกิดตับอ่อนอักเสบนะครับเป็นบ่อยๆก็เกิดตับอ่อนอักเสบรื้อรังแล้วก็กลายเป็นเป็นโรคที่มีปัญหาต่างๆย่อยอาหารก็ย่อยไม่ได้นะครับย่อยไขยมันไม่ได้นะเป็นเบาหวานอีกต่งางๆนะครับพวกนี้ทั้งหมดก็คือไดเจสเซนไซม์แต่ไดเจสเซนไซม์ที่กินเข้าไป มีเหตุผลในการกินไม่ใช่อยู่ๆเราจะไปกินนะครับมันถึงจะได้ผลนะฮะเช่นถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาเรื่องของการย่อยอย่างเมื่อกี้ย่อยโปรตีนไม่ได้นะท้องมันผูกเหลือเกินนะครับไออย่างเงี้ยกิน e m ดชนิดที่มันย่อยโปรตีนเช่นคุณกินโปรเมเลนเข้าไปก็จะช่วยได้นะครับคนที่มีปัญหาตับอ่อนอักเสบเรื้อรังเนี่ยมันจะย่อยพวกไขมันไม่ได้เท่าไหร่นะครับโปรตีนมันยังพอย่อยได้บ้างคาร์โบไฮเดรตยังย่อยได้บ้างเพราะว่าพวกนี้มันย่อยในกระเพาะได้แต่ว่าตัวที่ย่อยไขยมันหลักๆเลยนะ มันอยู่ในตับอ่อนนะครับในกระเพาะมันย่อยตับย่อยไขมันได้แต่น้อยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าตับอ่อนมันเสียไปแล้วจะมีปัญหาเรื่องของการย่อยไขมันคนเหล่านี้ยดเอตเสีย e e ็นสาที่จะต้องกินเข้าไปนะครับมันก็ไม่ใช่โปรเมเลนเมื่อตกี้แหละเพราะโปรเมเลนมันย่อยเรื่องของโปรตีนเป็นหละนะแต่ถ้าจะต้องการย่อยไขมันมันก็ต้องเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งใช้ในการย่อยไขมันนะครับพวกนี้มันจะเป็นตัวที่เราเรียกว่า p a n c r e a Li p a s e นะครับเออตัวเนี้ยมันจะมีขาย นะถ้าที่อเมริกาก็มีหลายยี่ห้อเช่นยี่ห้อ Zenpep นะครับ BioCase Creon พวกนี้นะครับพวกนี้มันจะเป็นตัวที่มีเอนไซม์ในการย่อยพวกไขมันนะครับแต่ก็อาจจะมีตัวอื่นที่เอาไว้ใช้ย่อยอย่างอื่นปนไปด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเอนไซม์ที่เราใช้กันนะครับในทางการแพทย์นะดังนั้นถ้าเราใช้ถูกก็มีประโยชน์ครับอืมถูกส,สามาตัวจ,จีนก็เช่นเดียวกับทุกคนเนี่ยนะครับ ลูกสาวน้าหนักเยอะมากอยากให้ลดบ้างแต่เขาไม่คิดจะเปลี่ยนตัวเองเลยบอกแต่งานยุ่งมากไม่มีเวลา,าก็ลําบากเนาะพ,พวกนี้จริงๆผมมองว่ามันไม่มีใครไม่อยากลดหรอกครับแต่ว่ามันขี้เกียจนะครับเราขี้เกียจเรายังไม่เห็นความสําคัญของการลดนะครับต้องรอให้เห็นถึงความสาคัญของการลดก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะทําเองนะฮะเนั้นเราอาจจะต้องลองดูว่าเขามีแรงวัานดาันใจอะไรบ้างนะครับชีวิตเขาชอบอะไรนะ ชอบกินหรือว่าชอบอะไรชอบไปเที่ยวหรืออะไรพวกนี้นะครับคือบางทีเนี่ยน้ำหนักเยอะมากมันก็ไม่ได้อยู่ที่การกินอย่างเดียวนะนะครับคือถ้าเราโอเคเราอาจจะเลือกว่าเอะกินแบบนี้มันไม่ด,มมดีกินแบบนั้นไม่ดีเรารู้อะไรกินไม่ดีเราก็ต้องพยายามลองเล่งนิดน,นึงเพราะว่าข้อแรกก่อนเลยถ้าเรากินของตามใจปากเราทุกวันเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าสิ่งที่เรากินแล้วอ่ะมันไม่ใช่รางวัลชีวิตติดต่อ,อไปละมันกินแล้วมันก็เฉยเฉยแล้วอ่ะนะครับ เออเหมือนคนเราได้อะไรที่มันเป็นความสุขตลอดเวลามันก็จะชินมันก็เลยต้องมีอาหารอะไรสักอย่างหรืออะไรสักอย่างที่มันพิเศษไปก่อนนั้นนะครับที่กินเข้าไปเสริมไปกว่านั้นมาถึงจะได้ความสุขเท่าเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยลองคิดแบบนี้ดูถ้าเกิดว่าสัปดาห์หนึ่งเรากินของอร่อยตามใจปากได้สักวันหนึ่งอ่ะเป็นวันที่เราปล่อยร่างกายเราให้ฟรีๆเลยสบายใจเลยนะครับมันจะเหมือนว่าเฮ้ยเราเหนื่อยมาทั้งอาทิตย์แล้วอ่ะเราคุมตัวเองมาทั้งอาทิตย์แล้ววันเนี้ยเราให้รางวัลตัวเอง ไอ้อย่างนี้แหละครับอาหารที่เรากินแบบเช่นแบบเราเรากินชานมไข่มุกได้อาทิตย์ละแก้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้กินมาทั้งอาทิตย์วันนี้มันได้กินมันจะแบบรู้สึกว่าวันนั้นเป็นวันพิเศษของเราเออราวันตุ๊จีนเราจะกินไข่มุกเนี่ยห้าแก้วไปเลยนะให้มันอืดอิ่มไปเลยเอ,อ,อร่อยไปเลยได้ครับผมว่าแบบนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะฮะอ่าอีกอย่างหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับน้ําหนักก็คือการนอนถ้าเมื่อไหร่คุณนอนไม่พอนะครับหรือการนอนมีคุณภาพไม่ดีนะหลับหลับตื่นตื่นทั้งคืน หยุดหายใจในขนาดหลับนะครับแล้วมาทําให้นอนหลับไม่ดีเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยขาดฮอร์โมนเลปตินนะครับซึ่งพอขาดฮอร์โมนเลปตินมันจะหิวนะฮะหิวก็จะหาอะไรกินตามไปเรื่อยๆนะครับพวกนี้นะนังนั้นันจะสังเกตว่าบางคนเนี่ยน้อยพอยิ่งกินยิ่งยิ่งอ้วนนะครับยิ่งอ้วนยิ่งเป็นไงนอนแล้วหยุดหายใจในขนาดหลับก็นอนหลับไม่สนิทก็ฮอร์โมนก็ไม่ออกมาก็หิวอีกกินอีกนะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยวนไปวนมาแล้วไม่หายไปไหนสักทีหนึ่ง อวันนี้ไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านเมื่อวานไปออกกําลังกายนะครับก็ดีแล้วครับตุ๊ดจีนเห็นข้อข้อเลยจะไปดูเลยอยากเพิ่มน้ําหนักถ้าเพิ่มน้ําหนักเนี่ยฟังตรงนี้ก่อนน้ําหนักคนเราอะ่ะมันเพิ่มได้ด้วยอะไรบ้างนะครับเป็นกล้าเมเนื้อเป็นกระดูกเป็นไขมันหรือเป็นอะไรนะครับแน่นอนคนคงไม่อยากจะเพิ่มแล้วก็กลายเป็นตัวก้อนไขมันก้อนหนึ่งเหมือนหมูเดินได้เงี้ยนะครับ ล,ล้วอยากเป็นหมูหรืออยากเป็นพยูนหรืออยากเป็นปาวานหรืออยากเป็นตัวอะไรนะครับแล้วเราอยากจะเป็นแบบเออราชสีที่มันลินลินลีมน,น,นะครับอยากเป็นเสือดาวที่มันลินลีนแต่น้ําหนักมันเยอะเราอยากจะเป็นแบบไหนนะครับถ้าเราอยากจะเป็นแบบไหนเราก็ต้องเลือกแบบนั้นนะครับเลือกการกินที่มันเหมือนกันนะครับเออถ้าเรากินอะไรก็ได้ไม่สนใจแคลอรี่กินเข้าไปเยอะๆเ,เนี่ยเพื่อให้น้ําหนักเราเพิ่มขึ้นมันจะกลายเป็นพวกหมูนี่แหละนะ กาเป็นพวกหมูพวกพยูนพวกตัวอะไรที่มันแบบพุงป่องๆตัวอ้วนๆตันๆเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่ใช่หุ่นที่พึงประสงค์เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะได้น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นด้วยแต่ว่าหุ่นเราดูดีแน่นอนว่าการกินที่เน้นไปถึงในเรื่องของสัดส่วนอาหารที่มันพอเหมาะเช่นคุณอาจจะเน้นโปรตีนนะครับไก่ไขมันที่ดีเยอะหน่อยแล้วก็ลดคาร์โบไฮเดรตลงหน่อยนะครับไอแบบเนี้ยมันจะทําให้น้าหนักคุณเพิ่มขึ้น แบบที่เป็นกล้ามเนื้อเป็นหลักแต่มีข้อแม้คือคุณต้องออกกําลังไม่ฉะนั้นโปรตีนต่างๆที่คุณกินเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ใช้นะครับเราต้องมีตัวกระตุ้นให้ร่างกายเราเจริญเติบโตก่อนนะครับตัวกระตุ้นกับร่างกายที่ดีที่สุดที่จะทําให้เจริญเติบโตก็คือความเครียดทางด้านร่างกายความเครียดทางด้านร่างกายก็คือการออกกําลังกายครับพอเราออกกาลังกายปุ๊บกล้ามเนื้อเรามันจะ ต้องการการมาซ่อมแซมแล้วเพราะว่าทุกครั้งที่เราออกกําลังกายเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะสลายไปนิดนึงนะครับแล้วมันจะสร้างใหม่ทีนี้ถ้าเราไม่มีอะไรให้สร้างใหม่เช่นไม่มีโปรโตีนเพียงพอมันก็สร้างไม่ได้นะครับเออพอมันสร้างไม่ได้มันก็สลายไปน้ําหนักเราก็ลดลงถูกไหมครับแล้วเวลาที่เราออกกําลังกายเนี่ยเราก็จะต้องมีการสร้างเสริมด้วยการสารทานสารอาหารเข้าห้เพียงพอแต่ว่ามันไม่ใช่ง่ายๆตรงไปตรงมาแบบนี้ ผมจะบอกให้ว่าถ้าเราต้องการสร้างโดยการออกกําลังกายและการก gained, นินเนี่ยมันจะต้องมีเทคนิคบางอย่างเช่นถ้าเราออกกําลังกายแล้วต้องการให้กล้ามเนื้อเรามันโตขึ้นเพื่อเพิ่มน้าหนักนะครับกล้ามเนื้อเวลามันโตมันจะกินไขมันด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อดีอย่างเรียเลยนะบางคนเอไม่ได้รู้ว่าทําแบบนี้แล้วไขมันมันจะหายไปไหนนะครับไอ้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันกินแคลอรี่มากกว่าไขมันเยอะเลยนะครับดังนั้นถ้ากล yeah, ้ามเนื UH, no ้อเรามันใหญ่ข <The> ึ้นนิดนึงเนี่ยมันจะดีแล้วน้ำหนักจะเพิ่มขึ้น กูง่าจะสามารถเผาผ่านไขมันได้เร็วขึ้นดังนั้นการออกกําลังกายเนี่ยอาจจะต้องมุ่งเน้นไปทาง้านเวทเทรนนิ่งก่อนถ้าคุณจะต้องการลดน้ําหนักนะอาจจะต้องมีสัสดส่วนอา่าเวทเทรนนิ่งเยอะหน่อยนะครับแล้วก็เล่นกล้ามเนื้อมัดที่มันใหญ่ๆหน่อยเช่นกล้ามเนื้อขาก้นหลังอย่าไปเล่นแต่แขนเพราะแขนเนี่ยมันไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อเท่าไหร่มันสู้ขาไม่ได้นะครับดังนั้นเราก็ต้องไปเน้นตรงนั้นนะฮะพอกล้ามเนื้อมันใหญ่ขึ้นมานะครับแล้วทุกครั้งที่เราเล่นเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่าเรามีตัว ตัวกระตุ้นพวกนี้ถ้าคุณอยากเสริมตัวกระตุ้นได้ไหมได้มันม,มีวิธีทํำยังไงล่ะซาวน่าครับใครเคยฟังผลเมื่อวันก่อนเนี่ยผมพูดถึงเรื่องของฮีทช็อกโปรตีนนะครับฮีทช็อกโปรตีนตัวนี้เนี่ยแหละที่มันจะทําให้เราเนี่ยมีอายุยืนยาวขึ้นได้แล้วก็ทําให้เรามีสมรรถภาพทางด้านร่างกายเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วไอ้ตัวกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะดีด้วยมันจะตอบสนองดีต่อพวกนี้การที่เจอความร้อนนะครับเช่นซาวนา่าเช่นการไปอาบน้ําร้อนหรือแช่ในบ่อน,น้ําร้อน หรือสตรีมอะไรพวกนี้นะครับหรือซาวน่าเอามาทําเองที่บ้านก็ได้นะครับเป็นความร้อนที่เรารู้สึกว่าม,มันมันมากกว่าปกติมันต้องทนมากกว่าปกตินะครับอยู่ในนั้นสักครึ่งชงั่วโมงพวกนี้มันจะเสริมทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมีการเจริญเติบโตได้มากขึ้นด้วยนะครับแล้วพอเราเสริมเรามีแรงกระตุ้นแล้วเรามีเลื่อนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อแล้วเราก็ต้องกินมันเข้าไปนะครับโปรตีนเนี่ยต้องเน้นแน่ๆอยู่แล้วนะครับไม่อย่างนั้นกล้ามเนื้อไม่โตนะครับคนที่กล่าวว่ากินอะไรก็ได้เข้าไปเนี่ยม มันจะเป็นอาหารขยะของร่างกายนะถ้าเรากินคาร์โบไฮเดรตกินไขมันกินอะไรตามใจปากเนี่ยอ่าอันนี้อาจจะน้ำหนักเพิ่มขึ้นจริงแต่ว่ามันเป็นไขมันทั้งก้อนเลยนะฮะแต่บางคนบอกว่ากินแล้วทําไมมันไม่เพิ่มต้องบอกว่าคนพวกเนี้ยมันจะมีระบบเมตาบอลิซึมที่ดีกว่าคนทั่วไปนะครับที่มันเผาผลาญทุกอย่างเพราะว่าเราก็คงเคยเห็นเพื่อนเราบางคนกินเท่าไหร่มันก็ไม่อ้วนนะครับบางคนแค่หายใจก็อ้วนแล้วเนะี่ยเพราะว่าคนเราเนี่ยถูกสร้างมาไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเราเป็นคนที่มันอ้วนยากเนี่ ออกกาลังกายสร้างกล้ามเนือ้อโดยใช้น้ําหนักที่มันหนักพอสมควรนะหนักพอสมควรแล้วก็ยกได้ประมาณเนี่ยซักประมาณ6ทีก็พอแนละ้วไม่ใช่ว่าน้าหนักก้อนที่เรายกไปได้นอนยี่สิบทีแล้วยังไม่รู้สึกอะไรเลยไอ้อย่างเงี้ยนะกล้ามเนื้อเราอาจจะไม่เพิ่มขึ้นแล้วเราก็จะไม่พมีไม่ได้น้ําหนักเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นให้เรากินแบบอย่างเงี้ยนะออกกําลังกายแบบนี้กินแล้วก็เลือกพวกโปรโตีนเยอะหน่อยแล้วก็ไขมันที่มันเป็นไขมันดีไม่ใช่น้ำมันหมูอะไรเงี้ยนะฮะกินไขมันดีนะ พวกน้ํามันมะกอกนะครับพวกถั่วอะไรเงี้ยที่มันมีตัวน้ํามันพวกอัลมอนด์อะไรพวกเนี้ยอาจจะช่วยทําให้เราเป็นคนที่น้ําหนักเพิ่มขึ้นได้แล้วก็สุขภาพดีนะครับส่วนคาร์โบไฮเดรตถามว่าสําคัญปะสําคัญเพราะมันเป็นแหล่งแรกเลยที่เราจะเอาพลังงานไปใช้ถ้าคุณไม่มีคาร์โบไฮเดรตในร่างกายนะมันจะทําให้คุณออกกําลังกายได้ไม่ค่อยดีเพราะคุณออกกําลังกายได้ไม่ค่อยดีกล้ามเนื้อคุณก็จะไม่พัฒนาเลยครับนะถ้าเกิดว่าคุณทำไอเอฟแล้วก็คุณทำคีโตเนี่ยไม่กินคาร์โบไฮเดรตหรือกินน้อยมากเนี่ย เวลาคุณไปออกกาลังกายเนี่ยแรงมันจะไม่ค่อยเยอะครับพอแรงไม่ค่อยเยอะแล้วเกิดอะไรมันทําให้ยกไม่ค่อยได้ยกไม่ค่อยได้เป็นไงไม่มีตัวกระตุ้นกล้ามเนื้อครับไม่มีตัวกระตุ้นกล้ามเนื้อแล้วเกิดอะไรขึ้นกล้ามเนื้อก็ไม่โตแล้วมันเกิดอะไรขึ้นละ่ะคุณลองดูคนทํากีโตไปนานๆเน่ะนานๆเลยนะมันจะผอมรีบไม่เห็นไขมันแล้วมันจะดูตัวเหี่ยวๆน้ําหนักมันก็จะไม่ขึ้น ถ้าคุณคือเป้าหมายคือของคุณเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ไม่ว่ากันแต่ถ้าเป้าหมายของคุณคือการเพิ่มน้ําหนักให้ดูกล้ามเนื้อดีสวยงามลีนเหมือนพวกเสือดาวเนี้ยคุณก็ต้องทําคนละแบบกันนะครับเออมันต้องเป็นแบบนี้แหละดังนั้นบางคนอาจจะแบบเอ้ยแล้ว,แล,วแล้วสัดส่วนโปรโตีนไขมันอะไรยังไงเป็นยังไงดีนะครับในกรณีเนี้ยถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มน้ําหนักนะคือไอตัวคาร์โบไฮเดรตเนี่ยคุณกินได้เลย3 0สบสบายสบาย ต้องคิดมากจริงๆก็ไม่ต้องไปสนใจมันมากก็ได้นะครับคือก็กินตามสบายนี่แหละแต่อย่าไปกินขนมเยอะแล้วกันนะครับขนมพวกนี้มันเป็นน้ําตาลซะเยอะอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะครับเราต้องกินพวกที่มเผาผลาญได้ช้าหน่อยดูซึมได้ช้าถ้าเป็นพวกข้าวพวกอะไรเงี้ยกินได้นะครับส่วนใครที่ไปฟังมาบอกว่าโอ้โหข้าวมันเป็นตัวร้ายแล้วกินแล้วเป็นโนกเป็นนี่ไม่ต้องไม่ต้องสนใจเรื่องพวกนั้นนะครับคือมันเป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้องดังนั้นเนี่ยเราฟังไปเราอาจจะสับสนได้แต่ว่า เรากินทางสายกลางดีที่สุดนะครับข้าวเนี่ยเป็นของที่กินได้มันไม่ทำให้เกิดเบาหวานเป็นโรคอะไรปะแปลกๆหรอกนะครับนะไม่ต้องไปสนใจกล้วยอย่างเงี้ยเป็นคาร์โบไฮเดรตกินได้แต่ถ้าเกิดคุณไปกินน้ําตาลจากขนมอะไรเงี้ยขนมครเคี้ยวอันนี้ไม่ได้นะมันไม่ค่อยดีนะครับหรือถ้าเกิดกินผลไม้เนี่ยก็กินไปทั้งลูกถ้าเกิดคุณไปกินน้ําผลไม้เนี่ยแน่นอนว่ามันไม่มีกากไม่มีอะไรแล้วอ่ะมันก็จะได้แต่น้าตาลมาเต็มๆการที่เรากินเข้าไปทั้งลูกอ่ะมันจะช่วย ้องกันลดการดูดซึมน้ําตาลเชิงเดี่ยวนะครับน้ำตาลเชิงเดียเเด่ยวมันเข้าไปปุ๊บแล้วก็น้ําตาลสูงเลยเมื่อไหร่น้ําตาลตกคุณก็จะมีอาการหิวใจสั่นเหมือนแบบเราจะเป็นจะตายอ่ะนะครับแต่ถ้าเป็นน้ําตาลหรืออาหารชนิดที่มันค่อยๆดูดซึมเข้าไปเนี่ยมันจะไม่มีอะไราการน้าตาลพุ่งสูงแล้วลงม,มันจะค่อยๆขึ้นไต่ๆแล้วก็คงที่อย่างเงี้ยแล้วค่อยๆลงนะฮะไอ้พวกเนี้ยจะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีคุณสามารถกินอออกก่อนออกกําลังกายได้แต่ถ้าเกิดคุณจะกินน้ําตาลเพื่อจะเพิ่มพลังเข้าไไปในนนนนกกกกกก่่่อออททีะํําาาาาลััังย็สมรรถด้เชคบ ดังนั้นคาร์โบไฮเดรตก็เลือกแหล่งหน่อยนะครับสัก30%บเก็โอเคอยู่นะครับโปรโตีนเนี่ยบางคนก็กินไปเลย30%และไขมันคือที่เหลือ40%แต่ไขมันเนี่ยเลือกไขมันที่มันโอเคหน่อยนะเออไม่ใช่ว่าไขามันอะไรก็ได้นะครับบางคนบอกไขมันสัตว์ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้กินเข้าไปไม่ได้ครับคนที่กินไขมันสัตว์พวกนี้เยอะๆเข้าไปเนี่ยบางทีก็เกิดปัญหาเรื่องของ LDL ที่มันสูงขึ้นมานะครับแล้วแต่ผมก็งงกับคนพวกนี้เหมือนกันคือ ไขมันหมูกี่ไรพวกนี้กินเข้าไปไม่มีปัญหากินแล้วพอไขมันมันสูงขึ้นมาก็บอกก็หลอกตัวเองอว่าเอ้ยมันไม่มีปัญหาลองเป็น L D L ตัวใหญ่ก็อันนี้ก็คือหลอกตัวเองนะเราอยา่าไปเชื่อนะครับคือความรู้เดิมที่เรามีบางที่มันถูกอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องไปหาความรู้อะไรแปลกใหม่เลยนะฮะดังนั้นนี่คือเรื่องของอาหารการกินในการที่เราจะเพิ่มน้าหนักสําหรับคนที่ผอมนะครับต้องเพิ่มก้ามเนื้อไม่ใช่เพิ่มไขมันให้มันดูอ้วนๆขึ้นนะอันนั้นคนละแบบกันนะครับนะเออ ก็สุขสันต์วันตรุษจีนสำหรับทุกๆคนนะครับที่เข้ามาฟังเนาะขอบคุณพี่ทพิปนะครับที่สนับสนุสนมาก็พี่เล็กที่สนับสนุนมาด้วยนะครับอันนี้กําลังทานข้าวต้มหมูเห็ดหอมดีเลยครับเดี๋ยวผมก็จะไปทานออกกำลังกายดัางๆกินเยอะปกติมันก็ไม่ลดเลยแน่นอนครับเพราะว่าการกินอย่างที่บอกว่าคือแคลอรี่ของอาหารเนี่ยมันเยอะมากแล้วก็ออกกําลังกายกวา่าจะเผามันได้เนี่ยมันไม่ได้เรื่องง่ายนะครับ อันนี้อะไรก็สวัสดีตรุตจีนทุกคนนะครับที่มาฟังนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราเล่าอันนี้หมาผมก็มันเริ่มเห่าแล้วฮันนี่เนี่ยตัวเห่าเลยซิสที่เกิดที่ข้อนิ้วมือเกิดจากอะไรทําอย่างไรให้หายอืมข้อนิ้วมือเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดซิสนะถ้ามันจะเกิดมันเกิดที่หลังมือนะครับถ้าข้อนิ้วมือผมว่าคุณไปดูก่อนดีกว่านะบางที ซีสที่ข้อนิ้วมือเนี่ยผมยังไม่เคยเจอเลยตั้งแต่เกิดมานะครับดังนั้นเนี่ยควรจะต้องไปตรวจนะจะได้รู้มันคือซีสอะไรกันแน่นะครับถ้าซีสที่หลังมือตรงเนี้ยผมเคยเห็นนะครับมันเกิดจากถุงน้ําที่อยู่ด้านในอ่ะมันมันเลื่อนออกมาข้างนอกแล้วมันก็ป่องพวกเนี้ยวิธีเดียวคือต้องไปตัดออกเจาะไม่ได้นะมันจะมีหมอบางคนเจาะคือถ้าเจะาะแล้วอ่ะเดี๋ยวมันก็เป็นใหม่นะบางคนไปบี้บี้หรือมันแตก เออมันแตกมันหายไปแป๊หนึ่งนี่มันก็เป็นใหม่พวกนี้ถ้าจะหาย่ะมันต้องตัดออกไปทั้งอันแล้วก็ขุดลงไปจนถึงรากของมันที่มันออกมาจากตัวข้อเนี่ยถึงจะหายแต่ทัาซิสที่ข้อนิ้วมือเนี่ยผมยังไม่เคยเจอเลยดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องไปตรวจเพราะว่ามันไม่ใช่ของปกตินะครับชาวันเสาร์นอนหลับเป็นตอนไหนก็ไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับปั่นน้ำผักผลไม้เวโปรตีนรวมกันร่างกายจะดูดซึมได้หมดหรือเปล่าหมดได้ครับถ้าคุณอยากกินเยอะแล้วกันนะฮะถ้าคุณกินเข้าไนก็เหลือนะครับ คือร่างกายของเราเนี่ยถ้าเรากินเกินน่ะไม่ได้มีประโยชน์เลยนะคุณจะได้อุจจาระที่มีราคาแพงขึ้นมาแทนนะครับแล้วก็เสียโดยแบบอา้าวทาไมนะใช่ไหมฮะเออเราก็ต้องกินเข้าไปพอเหมาะนะครับไม่งั้นมันเอาไปร่างกายไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ก็โยนทิ้งถ้าโยนทิ้งไม่ทันมันก็เป็นขยะอยู่ในร่างกายเอามีปัญหาอีกนะครับบางคนแบบกินโปรตีนเข้าเยอะๆอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อา้าวทำไมดูไตมันมีปัญหาขึ้นมาเฉยๆเลยนั่นก็นเพราะว่าเรากินมากนเกินไปนั่นแหละครับ ทานเวโปรตีนแทนอาหารในการลดน้ําหนักได้หรือเปล่าถ้าทานเวโปรตีนตลอดเวลาเพื่อลอดน้าหนักไม่ได้นะครับมันจะไปเราเสียสมดุลของร่างกายแล้วก็เกิดปัญหาภาวะทุพโภชนาการขึ้นมาได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่ควรจะกินโปรตีนเปล่าๆทั้งวันเนี่ยเพื่อลอดน้าหนักอันนี้ไม่ได้แต่ถ้าจะเป็นแบบบางมื้อเนี่ยก็ได้เช่นอ่ะอย่างตอนเช้าเราอยากจะกินเวโปรตีนแล้วมื้ออื่นเราโอเคไม่กินนะครับไปกินอาหารอย่างอื่นเน,นี้ยได้อยู่นะครับแต่ว่าเลือกเวโปรตีนชนิดที่มันไม่มีน้ําตาลแล้วกันนะครับ เพราะว่ามันมีเวโปรตีนหล,หลายๆอย่างมันจะทำมันมีรสชาติช็อกโกแลตรสชาติวานิลารสชาติอะไรเงี้ยบางทีมันมีน้ำตาลอยู่ทําให้กินเข้าไปก็ได้พลังงานเข้าไปเยอะด้วยนะครับดังนั้นต้องไปดูนะครับอยากทำ water fasting 5วันต้องระวังอะไรหรือเปล่าต้องระวังครับคือถ้าเป็นผมผมจะไม่แนะนําให้ทำ water fasting 5วันนะคือ มันเยอะจนเกินไปอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่ถ้าคุณจะต้องทำแล้วอยากจะทำทาให้ได้จริงๆเนี่ยคำแนะนำอย่างหนึ่งเลยนะคุณกินเกลือทุกวันนะครับกินไปเลยห้ากรัมต่อวันเนี่ยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้คุณขาดเกลือแร่ได้ง่ายๆนะครับเกลือเปล่าๆแล้วเนี่ยละก็ใส่ผสมไปกับน,น้ำนั่นแหละนะครับแล้วก็แมกนีเซียมหน่อยถ้าสองอย่างนี้คุณไม่กินคุณอาจจะมีอาการ,ปรแปลกๆเช่นคุณมึนหัวนะครับมึนหัว รู้สึกร่างกายมันไม่มีแรงนะครับบางทีก็ปากชาชมือก็เริ่มชาๆเริ่มรู้สึกว่าเห็นภาพแล้วมันแปลกๆนะครับถ้ากินแมกนีเซียมไม่พอคุณจะเริ่มเป็นตะคริวละนะครับโดยเฉพาะถ้าดื่มน้ําไม่พอนี่ยิ่งแล้วใหญ่นะครับดังนั้นถ้าคุณจะทํห้าวันเนี่ยเกลือแร่สําคัญมากๆนะครับสําคัญมากเลยแหละนะครับอืถ้าเป็นผมผมไม่นาน,นไม่ทำไม่ทำ water f a สต i n g ถ้าคุณจะทําจริงๆเกลือสําคัญนะครับแล้วก็ อย่าไปทําอะไรที่มันใช้แรงเยอะนะครับเพราะว่าไม่ฉะนั้นคุณเผาผลาญแคลอรี่ไปด้วยทำวอเตอร์ฟาสติ่งไปด้วยแล้วคุณกําลังแคลอรี่ไม่พอเนี่ยมันจะแย่เอานะครับเพราะว่าสิ่งแรกซึ่งเราจะใช้ในการให้พลังงานกับร่างกายก็คือไกลโคเจนที่เรามีเก็บไว้มันก็มาจากคาร์โบไฮเดรตนี่แหละไกลโคเจนในตับในกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะมีอยู่อย่างจํากัดนะมันจะไม่ออกมาตลอดเวลานะครับถ้าคุณใช้มันไปผ่านไปวันหนึ่งคุณไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยมันหมดแล้ว ต่อไปมันก็จะต้องไปดึงเอาแหล่งพลังงานจากไขมันที่ต่างๆของร่างกายคุณมาใช้นะครับทำให้เกิดคีโตนออกมาคุณก็อาจจะ,จะเหม็นๆนิดนึงอะ่ะกลิ่นคีโตนบางคนมันเดินใกล้คนที่มีกลิ่นคีโตนมันอาจจะรู้เลยอะ่ะบางคนไอ้นี่มันทำไมมันเหม็นจังวะใช่ไหมครับก็จะเป็นแหล่งที่2ที่ดึงออกมาใช้แต่ปัญหาของการทำฟาสติ้งนานขนาดน,นั้นเนี่ยมันจะดึงแหล่งที่3มมาใช้ซึ่งเป็นแหล่งที่ทุกๆคนไม่อยากจะให้เอามาใช้ก็คือโปรตีนจากกล้ามเนื้อนะครับถ้าคุณทำฟาสติ้งนานๆเนี่ย โปรตีนจากกล้ามเนื้อจะโดนดึงออกมาใช้ด้วยต่อให้คุณดึงไขมันไขมันมันยังไม่ทันหมดอ่ะมันก็จะดึงเอาโปรตีนจากกล้ามเนื้อมาใช้แล้วครับนะโปรตีนจากกล้ามเนื้อส่วนเนี่ยมันจะคุณฟาสต์ไปวันสองวันเนี่ยเริ่มละเริ่มเกิดปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อมันสลายแล้วมันเอามาใช้ละนะครับถ้าถ้าคุณทําแบบ5้าวันเนี่ยบ่อยๆเลยอ่ะกล้ามเนื้อคุณมันจะหายไปด้วยนะครับเออมันจะหายไปด้วยนเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้เราผอมลงแต่ทำไมมันโทนมันไม่ค่อยดีเลยนะโทนกล้ามเเนนนนนื้้ออมมัััแยยย่่าีะครบ ก็เป็นแบบนั้นได้นะโอเคก็ขอโอยพรทห้ทุกคนมีความสุขกันจุดจรินะครับทำอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีๆก็ขอให้สมปรารถนานะครับพึ่งจะมาคิดดื่มนมมากๆเลยติดเดิมนมนมจะทำให้อ้วนหรือเปล่าอ้วนได้ครับนมเนี่ยมันมีแคลอรี่มีพลังงานอยู่นั้นเยอะนะลองดูดีๆนะครับไปดูในข้างกล่องมัน มีเท่าไหร่ข้างขวดมันมีเท่าไหร่นะครับสามสี่แก้วก็คือถ้าเกิดเราเป็นคนที่อ้วนง่ายอยู่แล้วมันก็ยิ่งอ้วนแล้วก็นมเนี่ยมันมีไขมันอย่างที่บอกไปถ้าคุณมีปัญหาเรื่องไขมันสูงกินนมเข้าเรื่อยๆคุณก็ไขมันขึ้นได้นะครับภาวนาอย่าให้ฝนตกจะไปขี่จักรยานเอาเลยครับถ้าฝนมันกำลังจะมาก็ต้องรีบปั่นกลับบ้านนะครับขอเป็นช้างลีนี่แหละไม่เป็นพายุดีกว่าเที่ยวกับพายุลแล้วเห็นภาพชัดอืม ถ้าเรีนเราก็ต้องเล่นน้าหนักกลุ่มที่มันหนักพอสมควรเนาะแล้วถ้าเราคือผู้หญิงเนี่ยมันมีข้อกังวลอย่างนึงคือมันไม่อยากให้กล้ามใหญ่ซึ่งกล้ามใหญ่มันยากมากนะมันไม่ได้แบบทําให้เอออยู่ๆมันเล่นหนักๆเรากล้ามมันใหญ่ขึ้นมาเปล่าเลยนะครับเล่นตั้งนานกว่ามันจะใหญ่ขึ้นมาอย่างเพื่อนผมที่ฟิตๆมากๆกล้ามมันยังไม่ใหญ่เลยนะครับเล่นยังไงมันไม่เหมือนผู้ชายนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่ากล้ามมันจะใหญ่มันไม่ใหญ่นะครับเล่นไปเลยตามสบายนะ แต่จริงก็ถ้าเราฟังแบบนี้เราบอกว่าเอ้ยผมบอกให้ไปเล่นเวทเล่นที่มันหนักพอสมควรมันจะได้กล้ามที่มันใหญ่เพิ่มขึ้นจะเาะผาผลาญได้ดีขึ้นก็ไม่ใช่เฉพาะเล่นอย่างเดียวนะที่คุณควรจะทําร่างกายของคนเราเวลามันใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อมตามปกติเนี่ยมันควรจะต้องมีหลากหลายองค์ประกอบนะครับไม่ใช่มีกล้ามที่มันโตขึ้นมาอย่างเดียวนะครับไม่ได้เหือนกันนะครับบางส่วนเนี่ยเราอาจจะต้องมีการเชฟเช่นถ้าผู้หญิงก็ไม่อยากให้หลังแขนเนี่ยมันห้อยย้อยแบบเป็นท้องช้างอะ่ะคุณ ผมไม่เป็นนะถ้าถ้าถ้าเลื่อนไปเลื่อนมา,าคุณเห็นป่ะบางคนจะเด้ง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 อย่างเงี้ยนะครับเราไม่อยากมีตรงเนี้ยทาไงดีคือกล้ามที่มันใหญ่มันก็จะดันให้มันไม่ไม่ไม่ย้อยอย่างเงี้ยนแต่ว่าผู้หญิงก็จะไม่ชอบถูกไหมกล้ามมันใหญ่เกินไปไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องเล่นแบบโทนโทนนิ่งด้วยคือเล่นเบานะครับแต่บ่อยเช่นวันนึงเราเล่นวันนี้เราเล่นแบบเออเซ็ตละหกครั้งเพราะว่าหนักพอละอ่ะต่อไปคุณอาจจะใช้โทนนิง่งหลังจากคุณเล่นครบเซ็ตพวกนั้นคุณเล่นแบบน้ําหนักเบา เช่นเมื่อกี้ตอนเล่นหนักๆเราเล่นแบบ5กิโลนะครับหนักละตอนนี้พอเราอยากจะโทนนิ่งเราเล่นลงมาเหลือ1กิโลทํา20ครั้งต่อเซ็ตเออทำไงก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อมันโทนนะครับมันก็จะลีนลงมาดูดูดีนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือบางส่วนถ้าโครงสร้างของร่างกายเราเนี่ยมันไม่เอื้ออํานวยเช่นบางคนมันยังไงมันก็คโครงใหญ่มันก็ดูตัวใหญ่อยู่ดีนะครับเอวมันไม่ข้อสักที แล้วเราทาไงดีเอวไม่ขอดเพราะเอลเราเป็นอย่างเงี้ยกระดูกเราบานอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่มีทางทําให้มันเล็กลงได้เลยเหรอเปล่าเราต้องใช้วิธีในการออกกําลังกายเพื่อหลอกสายตาอย่างเอวข้อใช่ปะเราเล่นหลังให้มันดูปีกกว้างขึ้นมาน,นิดนึงเล่นกลเล่นสะโพกนะครับให้ด้านข้างของของกนเรามันป่องเกิอมกาน,นิดนึงก็จะดูเอลอดลงได้อย่างเงี้ยเป็นต้นเหมือนผู้ชายถ้าเพิ่งเล่นกล้ามใหม่ๆแล้วอยากจะดูว่าเฮ้ยดูเหมือนเป็นคนมีกล้ามเลยอะเล่นยังไงดีนะครับ ทุกคนรู้แหละถ้าเล่นเป็นนานเออกล้ามมันใหญ่แหลวแต่ว่าเราอยากได้ผลวันนี้อยาได้ผลแบบเดือนหน้าหรือไม่ไม่กี่อาทิตย์เนี่ยเราอยากให้มันเห็นผลเลยเดี๋ยวนั้นเลยได้ปะได้ทําให้ตัวใหญ่ขึ้นทํำยังไงเล่นปีกเล่นไหล่เนี่ยปีกกับไหล่แล้วก็ไทรเซปในผู้ชายแค่เนี้มันจะทําให้ดูตัวเป็นตัว Vshape ขึ้นมาทันทีโดยที่คุณไม่ต้องเล่นอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับไม่ต้องไปไบเซปเยอะๆไบเซปมันไม่ทําให้ดูแขนใหญ่ขึ้นเลยคุณเล่นไทรเซปหรือ่าไทรเซปเนี่ยมัน สองในสามของแขนเลยไบเซรมันแค่หนึ่งในสามไทเซมันสองในสามแล้วถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้ออะไรที่มันขนาดใหญ่กว่าเล่นแป๊บเดียวมันต้องใหญ่กว่ากล้ามเนื้อขนาดเล็กๆอยู่แล้วเป็นธรรมดาแล้วกล้ามเนื้อมันใหญ่มันกินพลังงานเยอะมันก็ทำให้คุณลีนขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นวิธีในการหลอกสายตาอะไรอย่างนี้ได้นะครับหรือขาเราก็ไม่ป็นต้องไปเล่นหลายๆท่าเราก็เล่นท่าที่มันเอาจจะช่วยเราได้มากกว่านะครับนั่นเป็นต้นอืม สมัครเป็นเมมเบอร์หาที่กดไม่ได้ลองทําในคอมพิวเตอร์ดูนะครับในมือถือมันก็ทําได้แหละแต่มันวุ่นวายหน่อยถ้าในคอมพิวเตอร์เนี่ยทุกคลิปมันก็จะมีปุ่มเขียนว่า Join นะครับมันก็สามารถกดเข้าไปตรงนั้นได้อายุ49เล่นเวทคาร์ดิโอสิบเอว,วันวันแต่ท้องล่างยังมีห่วงยางต้องทำยังไงต่อดีแบบนี้หลายปีนะครับไอห่วงตรงนั้นแหละมันลดยากที่สุดเลยนะครับ คือไขมันในร่างกายเราทั้งหมดนะสิ่งสุดท้ายที่มันจะหายไปคือไขมันที่หน้าท้องที่อื่นนะมันจะหายไปหมดแล้วยกเว้นที่นี่นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยแหละถ้าอยากจะให้มันหายไปจริงๆอ่ะคุณต้องคุมอาหารแบบดีๆเลยนะครับอาหารแบบคุมเต็มที่นะครับเรื่องของคาร์โบไฮเดรตคุณจะต้องลดแบบเยอะๆแล้วก็อาจจะใช้วิธีโกงอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีกางเกงที่สามารถรัดเฉพาะท้องล่างได้คุณรัดไปเลยนะครับ ทำอย่างนี้ติดต่อกันไปนานๆมันจะเปลี่ยนที่ไขมันให้มันไปที่อื่นแทนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งสามารถทําได้แล้วก็การออกกําลังกายกล้ามเนื้อโดยเฉพาะการที่เราทําท่าอะไรได้ที่ยืดบริเวณท้องด้านล่างนะครับท่าที่พอจะทําได้สําหรับคนทั่วไปคือคุณเคยเห็นบรูซลีทำดราก้อนแฟลก์ปะท่าคล้ายๆแบบนั้นแหละแต่คุณไม่ต้องทำดราก้อนแฟลกนะผมรู้ว่ามันไม่ได้ทุกคนทําได้นะครับแต่ว่าวิธีคล้ายๆแบบนั้น ุณลองไปหา,เ,าเป็นบาที่นั่งตัวหนึ่งนะครับเป็นเบนช์นะครับที่นั่งแล้วมีที่ให้เกาะข้าขงหลังเหมือนทำดาก้อนแฟลกแปะเปียบเลยนะครับแต่คุณไม่ต้องยกให้หลังมันลอยขึ้นมานะครับเอาหลังแปะแนบไปนะครับแล้วเอาก้นเราไปนั่งอยู่ตรงมุมนะครับโดยขาเราเนี่ยสามารถห้อยลงไปถึงพื้นได้นะครับเออคือเราจะทำเลกเรสแต่าเราต้องเป็นเลกเรสที่ไม่ได้ทำกับพื้นนะครับทำไมถึงไม่ได้ทำกับพื้น เพราะว่าถ้าทํากับพื้นเนี่ยองศาที่เรายืดได้มันจะติดพื้นแค่นั้นเลยแต่ถ้าเราทําแบบยกพื้นขึ้นมาเราเราทำแบบอยู่บนตัวเบนช์เนี่ยนะครับเวลาที่คุณยกขาขึ้นมาเนี่ยเรายกขาสองข้างขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมเวลาที่คุณยืดลงไปเนี่ยถ้าคุณอยู่กับพื้นมันจะติดแค่นี้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ติดพื้นคุณอยู่บนเบนช์ใช่มันจะลงไปได้อีกนะครับตอนที่ลงไปได้อีกเนี่ยมันจะมีการยืดตรงท้องนะครับยิ่งคุณยืดบ่อยๆเท่าไหร่บริเวณนั้นมันจะดูโทนดีขึ้นนะครับ ก็ในมันอาจจะดูบางลงได้บ้างนะครับเอออันเนี้ยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งสามารถทาได้ดังนั้นก็ต้องทําไปพร้อมๆกันแหละออกกําลังกายที่คุณทําดีแล้วนะครับอาหารอันเนี้ยต้องคุมดิดด,ดีเลยนะครับถ้าอยากจะตรงนั้นอ,อ,อยากตปบริเวณท้องล่างไม่มีไขมันต้องคุมอาหารเท่านั้นเลยนะครับแล้วก็กางเกงที่มันไปกดบริเวณนั้นะฮะร่วมกับการที่เราออกกําลังกายท่าที่เมื่อกี้บอกนะครับคล้ายดัก a กิ้ลแฟลกนะครับถ้าคุณทำดัก a กิ้ลแฟลกได้ดีทําไปเลยดักเกิ้ลแฟลกนี่แหละท่ามันสุดยอด ได้้ามเนื้อทั้งท้องทั้งอันเลยนะครับได้แขนได้หลังได้หมดทุกอย่างเลยแต่ถ้าทําไม่ได้ไปทําบนเบนช์แล้วเอาก้นยื่นออกไปตรงบริเวณมุมนะครับแล้วก็ขาแทนที่จะนิ่งๆอยู่กับระนาบ90องศาเอาลงไมมากกว่านั้นนะครับจะดีกว่านะฮะวันนี้เขาไม่ให้ทํางานหรือเปล่าทํางานเบาๆได้กจจริงๆเขาก็ไม่ได้ให้ทํางานกันวันตรุษจ,จีนะนะครับตัวเจอไขมันในเลือดสูงทุกตัว ควรวิ่งโซน2หรือไม่สนใจโซนนะครับนะับแต่แคลอรี่เผาผลาญแบบไหนดีกว่าถ้าเราไม่เคยวิ่งโซนอื่นมาก่อนวิ่งโซน2มันก็ง่ายสุดนะครับแต่คุณวิ่งไปเลยชั่วโมงหนึ่งถ้าคุณอยากเผาผลาญเร็วกว่านั้นคุณต้องเอาโซนสูงกว่าน,นั้นนะครับสลับบ้างนะฮะคือการทําอะไรสักอย่างที่มันเป็นตัวกระตุ้นเหมือนเดิมตลอดเวลาเนี่ยมันจะไม่ได้ผลแล้วครับร่างกายเรามันชินไปละถ้าคุณวิ่งสองโซนสเนี่ยโซน2ทุกวันไปเลยเนี่ยมันจะดีขึ้นช่วงแรกแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นมันจะไม่ดี อาจจะต้องมีสลับบ้างวันนี้โซนสองพรุ่งนี้โซนสวันต่อไปเป็นฮิตเป็นอะไรเงี้ยนะครับเป็นเซอร์กิตบ้างนะครับมันจะทําให้มีบาลานซ์ดีนะครับดังนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราเจอไขมันในเลือดสูงทุกตัวเราอาจจะเริ่มจากการวิ่งโซนสองให้มันชินก่อนนะครับเออชินร่างกายเราวิ่งพอดีละแล้วหลังจากนั้นเราอาจจะสลับบ้างวันนี้วิ่งโซนสองแล้ววิ่งเร่งขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับหรือวิ่งเร็วสลับช้าบ้างเป็นฮิตบ้างนะครับอันนี้จะดีกว่านะครับ ต่างประเทศเขาสนใจเรื่อง BMI หรือเปล่าสนใจครับ BMI สนใจทุกคนนะไม่มีใครไม่สนใจ BMI นะบางคนจะพยายามแบบเอ้ย BMI เนี่ยมันก็วัดได้ไม่จริงหรอกนะครับคือหลายๆคนหลอกตัวเองนะครับคนที่ว BMI วัดได้ไม่จริงเนี่ยคือคนที่มีกล้ามใหญ่ๆแบบนะักกล้ามเท่านั้นแหละที่เออ BMI มันจะใช้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปมีกล้ามเล็กๆน้อยๆ BMI ก็ยังดีอยู่เหมือนเดิมนะครับใช้ได้อยู่ดีนะครับ แล้วก็ BMI ที่ถือว่าเป็นอ้วนอ่ะเริ่มอ้วนแล้วก็คือยี่สิบห้าขึ้นไปนะครับซึ่งคนปกติทั่วไปอ่ะถ้าไม่อ้วนอ่ะมันไม่ถึง25ิบห้าแน่ๆอยู่แล้วอ่ะนะครับมันไม่มีทางถึงยี่สิบห้าแน่ๆอยู่แล้วถ้าคุณไม่อ้วนนะยกเว้นข้อเดียวคือคุณเป็นนักกล้ามเออมันยี่สิบ็อย่างเงี้ยได้อยู่นะครับเออยี่สิห้ายี่สิเนี่ยนักกล้ามธรรมดาธรรมดามันก็ย5 2สิลห้ายิบ็ดแนะครับไอ้บบแบบนั้นอนะ่ะเออมันจะใช้ไม่ได้นะแต่ถ้าคุณไม่่นกกมมมนมม่นนะัั้ามมมมทีเเเริอพืแขง คุณยังใช้ BMI ได้อยู่เหมือนเดิมนะครับแบบน้ำทำงานโอ้ถ้าทำงานได้ก็ดีนะครับถ้าเราฝึกเวทเดย์นหนึ่งก็ฝึกเวทเดย์ที่สองด้วยนะครับกินสับป,ปะรดครึ่งลูกทุกสัปดาห์เพื่อบำรุงไตถือว่ามากไปหรือเปล่าครับข้อแรกเลยครับสับป,ปะรดไม่ได้บำรุงไตครับดังนั้นคุณคิดผิดตั้งแต่แรกแล้วที่จะกินสับป,ปะรดเพื่อบำรุงไตนะอันนี้ไม่ทราบไปฟังมาจากไหนนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถบำรุงไตได้ครับ กินครึ่งลูกทุกสัปดาห์ถ้าสัปดาห์ละครึ่งลูกไม่มีปัญหาครับสามารถกินได้แต่สับปะรดต้องอย่าลืมมันเป็นผลไม้ที่มีมน้ําตาลเยอะมากดังนั้นถ้าเกิดคุณมีปัญหาเรื่องน้าตาลเรื่องน้ําหนักเรื่องเบาหวานอยู่แล้วเนี่ยต้องเลี่ยงนะครับจะเห็นว่ากล้ามเพิ่มที่เดย์เท่าไหร่ครับเดย์ที่30ครับถ้าคุณกินดี ออกกาลังกายดีจริงๆกล้ามเนื้อคุณจะเริ่มเห็นที่เดือนหนึ่งนะครับจะเห็นชัดที่เดือนหนึ่งก่อนหน้าน้แน่บางคนอาจจะเห็นถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ร่างกายตอบสนองต่อการออกกําลังกายดีๆนะแต่ถ้าคุณคุณอยากจะเห็นเร็วที่สุดคุณทำไงเออคุณต้องออกกําลังกายท่าที่เมื่อกี้ผมแนะนําไปอะหลังแขนที่เป็นไทรเซปแล้วก็ไหล่ขาเนี่ยเล่นคอร์ดิเซปนะครับพวกเนี้ยเล่นแค่นั้นก่อนถ้า ที่มันเล่นบริเวณอื่นเน่ยเล่นได้เหมือนกันแต่ไม่ต้องไปเน้นคุณให้เน้นกลุ่มพวกที่เมื่อกี้ผมบอกไปหลังนี่คือปีกนะปีกข้างๆเนี้ยคือ pull down นะครับ lat pull down ก็ได้หรือคุณจะ pull up หรืออะไรแล้วแต่ให้มันเล่น lat นะครับด้านข้างหลังด้านข้างที่เป็นปีกนะไม่ใช่หลังด้านหลังนะเพราะถ้าหลังด้านหลังเนี่ยคุณจะไม่เห็นกล้ามก่อนซึ่งเป้าหมายของเราเนี่ยคือการหลอกตาให้เราดูมีกล้ามก่อนนะไม่ใช่ให้เรามีกล้ามโดยรวมดังนั้น วิธีจะแตกต่างจากการเล่นทั่วไปนะครับต้องเล่นปีกหลังเนี่ยมันมีกล้ามเนื้อหลายส่วนมากเอ่อกล้ามเนื้อหลังตรงที่มันเป็นตรงกลางมีพวกรอมบอยเอเ c กเตอร์สไปเนพวกนั้นนะคุณไปเล่นพวกนั้นนะคุณจะไม่ได้ดูตัวใหญ่ขึ้นแต่อย่างใดในตอนแรกแล้วคุณจะไม่เห็นผลอะไรเลยนะครับระยะยาวมันต้องเล่นไหมต้องเพราะไม่งั้นหลังม,ม่ไม่บาลานซ์นะครับคุณอย่าเพิ่งแต่ตอนนี้ถ้าเราต้องการตัวใหญ่อย่าเพิ่งไปเล่นตรงนั้นก่อนเล่นปีกก่อนปีกเนี่ยปีกบนกลางล่างเอาให้หมดให้มันดูเป็นตัวป่องข้นมาาลล่งเเย นะครับหลายอยากเล่นท่าไหนาชอบเลยถ้า shoulder press คุณชอบก็เล่นแต่ส่วนตัวผมนะผมไม่เล่น shoulder press เลยผมว่าเล่นแต่ด u m b b e l l fly อย่างเงี้ยท่านี้ท่าเดียวเลยนะครับแต่ว่าต้องเอามุมองศาให้มันดีนะมุมองศาที่ดีของการเล่นไหล่คือยังไงถ้าให้ดีเนะี่ยคุณไปหาคุณโน้มตัวไปข้างหน้านิดนึงนะครับแล้วยกแขนขึ้นมาไม่ใช่ยกไปข้างๆไม่เป็นตัว T นะยกไปข้างหน้านิดนึงประมาณสัก45องศา เหมือนเป็นตัววายะนะครับสี่้าองศาแค่นั้นเลยแล้วอย่าเล่นหนักนะครับพวกนี้เล่นหนักไม่ได้ให้เราเริ่มจากแขนเปล่าก่อนทาไปสักพักจนก็รู้สึกว่ากล้ามเนื้อตรงนั้นนะ่ยมันร้อนแล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้สึกว่ามันยกไม่ไหวหรือถ้าแบบแขนเปล่ามันเบาจนเกินไปคุณถือสัก2โลผู้ชายสัก2โลทำไปเรื่อยๆนะครับเมื่อยก็อย่าหยุดทําต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันรู้ว่าเฮ้ยไอ้ตรงเนี้ยมันปวดมากมันไม่ไหวแล้วต่อไปเซตต่อไปค่ะเพิ่มน้ําหนักได้ เพราะว่าการทําแบบนี้มันจะทําให้คุณมี Mind m u s c l e c o n n e c t i o n ที่ดีมากมันจะรู้ว่าเรากําลังเล่นกล้ามเนื้อมันไหนอยู่แล้วมันจะเกร็งยังไงให้ถูกต้องแล้วนั่นแหละครับที่จะเป็นคีย์ที่ทําให้คุณกล้ามเนื้อมันสวยขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นได้โดยที่คุณไม่ได้เล่นแล้วไม่มีประโยชน์นะครับเพราะถ้าเล่นไม่ถูกมุมถูกองศาเออมันก็ได้กล้ามเหมือนกันแหละแต่มันจะโตช้าแล้วมันจะไปได้กล้ามส่วนอื่นที่คุณไม่ต้องการเล่นเช่นกล้ามไหล่หน้าแต่คุณต้องการกล้ามไหล่ข้างๆกับข้างหหหหหหหลลลลััังงงงงเเเพราาาาาะะว่่่่มมมนนนนนจ็็็ไไไไออออกกต้้้้ขขใช หรือ่าต้องเล่นตรงนี้แล้วไตรเซปคุณไปเล่นอะไรก็ได้สกา l คราชเชอร์ไตรเซปพุชดาว w n หรือหรืออะไรก็ได้หรือดิ p ส์ที่อ่หรือเล่นดิ p ส์ก็ได้ดิ p ส์ที่ได้ไตรเซปเนี่ยตัวต้องตรงนะครับเพราะถ้าคุณเอ็นมาข้างหน้าจะได้อกแทนนะครับก็ต้องทําแบบนั้นก่อนในการออกกําลังกายนะครับแล้วคุณทําแบบนี้คุณต้องกินให้พอแล้วต้องนอนให้พอด้วยถ้าคุณนอนไม่พอนะกล้ามคุณไม่ขึ้นนะครับนอนพอ เอาเต็มที่แนละ้วคุณนอน8ดชั่วโมงอย่างน้อยแปดถึงเ้าชั่วโมงแล้วนอนหลับให้สนิทถ้านอนหลับไม่สนิทไปตรวจรักษาซะให้หลับให้สนิทนะครับแบบนี้มันจะได้กรทฮอร์โมนเต็มที่แล้วก็ได้การออกกําลังกายที่มันหลอกตาและกล้ามเนื้อคุณจะเห็นชัดถ้าคุณคนทไดีๆแล้วร่างกายตอบสนองดีบางทีสองอาทิตย์คุณก็เห็นผลแล้วนะครับอันนี้สูงรนะ้อยห้าสิบห้าขนาดหกสิบเอ็ดหมอให้ลดน้ำหนักอยากทราบว่าควรลดเท่าไหร่ควรกินผักอะไรแทนข้าว ช่วยระบายท้องเคยซื้อไฟเบอร์มากินแต่ไม่ได้ผลคือถ้าเราต้องการลดน้าหนักเราต้องไม่กินเพิ่มเข้าไปไม่กินเสริมเข้าไปเราต้องลดสิ่งที่เรากินแล้วก็ปรับสิ่งที่เรากินนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าพยายามหาทางลดเด็ดขาดไปหานั้นมากินหานี้มากินมันจะไม่ได้ผลเลยนะครับวันนี้ขอบคุณพีทิทิพมากเลยครับสนับสนุนมาเป็นรายใหญ่เดี๋ยวเราต้องเอาไปทําอะไรดีไปกินอาหารได้อัมปาตัวจีนนะครับ ขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวเล่าต่อถ้าเกิดว่าเราอยากจะลดน้ําหนักเนี่ยคุณลดเท่าไหร่ขึน้นอยู่กับคุณอยากได้หุ่นแบบไหนถ้าเกิดคุณไม่ไม่อยากได้อะไรมากมายรรมาดานี่ยคุณลดมาเหลือร้อยมาเหลือสักห้าสิบห้ากิโลนะครับแต่ถ้าผมว่าเอาให้พอเหมาะแล้วก็สวยๆนะสักเหลือสักประมาณห้าสิบกิโลกรัมนะครับนี่กําลังดีแต่แน่นอนถ้าเกิดคุณอยากจะเป็นหุ่นนางแบบที่แบบเออดีๆไปเลยเนี่ย หวยจะต้องเหลือแบบน้อยกว่าน,นั้นนะคือแบบ4ี่เนี่ยนะครับเออี่สินี่คืออย่าไปเบาไปกว่านั้นแล้วนะเพราะมันจะมีปัญหาแนละ้วถ้าคุณเบากว่า4ี่ิบนะครับถ้าเลี้ยงไว้สักแบบมันถึงแบบเลี้ยงไว้4ี่ห้านี่ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ขั้นแรกก่อนเลยยังไม่ต้องตั้งเป้าหมายตรงนั้นคุณตั้งเป้าหมายลงมาให้ได้ก่อนอ่ะให้มันเหลือห5สิบห้าก่อนนะครับเพราะว่าบางครั้งเราตั้งมากจนเกินไปแล้วมันทอ้อทําไม่ได้นะครับเอาไว้ถึงห้าสิบห้าแล้วเราค่อยว่าก,กันต่อว่า เออห้าสิบห้าแล้วขุนเราพอใจหรือ,อยังนะเพราะว่าบางคนเนี่ยต้องบอกว่าโครงเล็กบางคนโครงใหญ่บางคนกลางๆอะ่ะที่ชอบมีการเรียกว่าเออเอ็กโตมอร์ฟเอนโดมอร์ฟไม่ต้องสนใจอะ่ะว่าเป็นเป็นมอฟแบบไหนเอาเป็นว่าคุณมองตัวเองในกระจกแล้วคุณชอบหรือเปล่านะถ้าคุณชอบแต่เราเป็นคนโครงใหญ่เราก็ต้องใช้วิธีในการหลอกสายตาอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกนะครับหรือถ้าเกิดว่าเออลดเหลือ55แล้วแต่ไขามาตรงนี้มันยังป่องอยู่แหละ คุณก็ต้องเอออย่างนั้นต้องลดอีกตั้งเป้าหมายต่ำลงกว่านั้นอีกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับดังนั้นการตั้งเป้าหมายอย่าตั้งเยอะจนเกินไปตั้งกลางๆก,ก่อนของคุณเนี่ยห้าหเนี่ยก,ก็ยากละนะครับแล้วพอห้า้าเนี่ยสิ่งที่ต้องทํานะคุณลดคาร์โบไฮเดรตหน่อยคาร์โบไฮเดรตที่ต้องการให้ลดเนี่ยที่มันเป็นพวกย่อยง่ายๆเช่นจากขนมต่างๆเป็นต้นของกินเล่นเนี่ยคุณไม่ต้องไปกินเลยนะกินข้าวกิน3ม,มื้อพออย่าได้มีมื้อที่4ที่ห้าและที่6 อย่าให้มีมือแบบนั้นนะครับอย่าไปกินเล่นๆตรงนั้นอะกินนิดนึงไม่เป็นอะไรหรอกไอ้ไม่เป็นอะไรหรอกเนี่ยรวมๆกันแล้วมันเป็นอะไรครับนะฮะแล้วเรากินข้าวสาม,มื้อพอหรือถ้าคุณอยากจะทำ intermittent fasting คุณก็ทำสองมือ้อหรือมื้อเดียวอันนี้แล้วแต่เลยแต่สิ่งที่คุณกินเข้าไปก็ยังต้องเป็นสิ่งที่มีคุณภาพที่ดีอยู่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราทำ intermittent fasting มาทั้งวันเรากินอะไรก็ได้กินข้า,าเยอะๆอย่างนั้นเดี๋ยวคุณได้มีปัญหาเรื่องไขมันเยอะนะครับไขมันพอกตับได้เป็นเกาได้ออ่่าาาาางเเี้้้้กกกกก็็็พรรระะะววิินน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  IF แแลถืไไไขปปดดมมััััััญหบบบค กรณีแบบนี้เนี่ยคาร์โบไฮเดรตลดลงหน่อยแล้วผักไฟเบอร์คุณกินอะไรก็ได้เลยนะผักไฟเบอร์นี่ทุกอย่างอ่ะทุกผักหวนดีหมดแหละกินเข้าเยอะๆได้ไม่มีปัญหานะครับถ้าเกิดอยากจะกินให้อิ่มและทนคุณต้องกินไขมันตัวที่ดีแล้วก็โปรตีนเข้าไปครับนะโปรตีนบางทีถ้าย่อยยากหน่อยมันก็จะทําให้คุณอิ่มนานหน่อยนะครับแต่ก็จะตามมาด้วยปัญหาเรื่องท้องผูกในบางคนนะแล้วก็เมื่อกี้เราก็มีเอนไซม์ช่วยย่อยใช่ไหมฮะถ้าเราจะกินก็กินได้นะครับ กินพวกเอ,อ่อเนื้อ,เน,อเนื้อปลาอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ผักก็เยอะๆมันก็ทําให้เราอิ่มท้องนานกินพวกไขมันกลุ่มที่ไขมันดีก็ทาให้เราอิ่มท้องนานถ้าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยคุณกินเข้าเยอะมันจะหิวเร็วมากเลยนั้นอย่านะครับเอ,อ่อต้องลดตรงนี้ลงไปถ้าอยากจะทานไฟเบอร,ร์ร่วมด้วยก็ได้ไฟเบอร์มันก็ทําให้อิ่มเร็วขึ้นนิดหน่อยนะแต่คุณต้องกินน้ําเข้าไปด้วยนะครับแล้วต้องนอนให้พอเพราะถ้าคุณนอนไม่พออย่างนี้เมื่อกี้ผมบอกว่าเป็นไง ฮอร์โมนที่ทําให้คุณอิ่มมันไม่ออกมามันจะทําให้อยูุ่คุณยิ่งหิวดังนั้นคุณต้องนอนให้พอนะครับถ้าแบบกําลังอยากจะลดน้ําหนักแล้วคุณแบบเอ้ยนอนวลาสี่ชั่วโมงนอนัวละหกชั่วโมงเนี้ยไม่ลดหรอกน้ําหนักมันได้เพิ่มขึ้นอ่ะเพราะนอกเหนือจากฮอร์โมนที่อิ่มมันไม่ค่อยหลังแล้วอ่ะฮอร์โมนที่ทําให้อ้วนอ่ะมันออกมาอีกต่างหากพวกคอร์ติซอลพวกเนี้ยนะครับทำให้เครียดทาให้อ้วนทําให้เป็นเบาหวานม,มันจะหลังมาสนุกเลยคราวนี้นะครับก็ <c oughs> <ๆ>จะทําให้เราไม่ได้รูปร่างตามที่เราต้องการนะครรรัััััับบททท้้้้งงงี่่่เเาาาาาาออออกอกกกกวว็ํํลลยแมมมนนไไดต ร่วมกันทั้งหมดทุกอย่างนะครับ ừ. ที่บ้านไ่าไม่เป็นเมื่อวานลองจัดโต๊ะตามให้ท่อนําสูตรก็เป็นบทสวดกวนน้าธรรมดาก็ไม่เป็นไรครับจริงๆมันไม่มีบทสวดเนละจากไหว้ไหว้ธรรมดาก็ได้แล้วสมมติว่าถ้าเราไหว้อะไรไม่เป็นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็เซิร์ชหาก็ได้ครับว่าไหว้ตูดจีนไหวยังไงบ้างต้องอะไรมีอะไรยังไงนะครับก็สามารถหาจากทังนั้นได้นะครับ มีคนที่มายิมเพื่อเข้าซาวน่าอย่างเดียวไม่เวิร์ u เอะไรเลยคุยกับเขาลรวบอกว่าเร่งลดน้ําหนักเราได้ต่างเป้าแล้วค่อยเล่นส่วนตัวเองคิดว่ามันต้องแบบความร่งกายร่วมจะดีดีก็แน่นอนอยู่แล้วครับซาวน่าอย่างเดียวมันก็น้ําหนักไม่ลงแต่บางคนเนี่ยเล่นเสร็จปุ๊บน้ำหนักลงน้ําหนักอะไรลงก็น้ํามันระเหยไปจากร่างกายน้ําหนักมันต้องลดลงอยู่แล้วไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับแต่มันไม่ได้เป็นน้ําหนักไขมันที่มันหายไปนะฮะบางคนบอกเข้าซาวน่าเผาไขมันมันร้อนๆเผาไขมันก็ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นซะหน่อยนะฮะอืม อันนี้ก็มีอะไรดีขอบคุณคุณอันเลอร์นะครับที่สนับสนุนมานะครับอืมอันนี้กรุณาอย่าคอมเมนต์นะครับคนเนี้ยคุณขับชนท่านชาวก็คือคดีการเมือง คือการเมืองช่องผมไม่ได้เล่นนะครับดังนั้นเนี่ยข้อความของคุณผมจะลบออกเนาะแล้วก็กรุณานะอย่าโพสเรื่องการเมืองอีกนะครับเพราะถ้าโพสอีกรอบหนึ่งก็บล็อกทิ้งนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ฝ่ายไหนก็แล้วแต่นะครับเรื่องการเมืองเราไม่ไม่ไม่วุ่นวายกับเขานะฮะถ,ออถ้าต้องการสมัครสมาชิกก็ต้องดูที่ใต้คลิปมันจะมีเขียนนะครับอืมเป็นวันแล้วกินยาแก้แพ้ร่วมกับสูดโดวยฟรีดินแล้วใจสัน่นมุ่งลงไปครับเพราะยานี่แหละครับ อย่าไปกินสิครับนะยาประหลาดตรงนี้กินเยอะออกกําลังกายตัวจะใหญ่ขึ้นหรือเปล่าจะลงพูนหรือเปล่าก็ได้ครับมันจะตัวใหญ่แล้วลงพุงก็ได้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับคุณกินอะไรเข้าไปใช่ไหมเคยได้ยินนี่ไหมครับ you are what you eat คุณกินอะไรคุณก็ได้เป็นผลอย่างนั้นนะดังนั้นถ้าเกิดคุณกินเยอะเต็ไมไปหมดเลยโดยที่คุณไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณกินเข้าไปนะ่มันไม่มีคุณภาพร่างกายคุณเออมันโตขึ้นมาแต่โตแบบไม่มีคุณภาพนะครับใช่ไหมฮะ ดังนั้นร่างกายถ้าเราจะกินมันก็ต้องกินของที่มันมีของข้อดีต่อสุขภาพสิครับถูกไหมฮะถ่ายเร็วบ่อยบ่งชี้อะไรได้หรือเปล่าควรไปตรวจไหมถ้ากังวลคุณควรตรวจเสมอครับคุณควรตรวจเสมอนะแล้วคุณควรจะถามหมอเขาด้วยว่าเอทำไมมันถ่ายบ่อยเพราะว่ามันไม่ได้บ่งบอกว่าอะไรมากมายอ่ะมันมีตั้งหลายสาเหตุที่ทําให้คุณถ่ายบ่อยบางคนกินกินปุ๊บก็ถ่ายคือลําไส้มันทํางานเร็วมากมันก็ถ่ายออกมาแต่มันไม่ควรจะเหลว ถ้ามันเหลวเนี่ยก็แปลว่าคุณอาจจะมีปัญหาทางด้านการดูดซึมอะไรสักอย่างที่ทําให้มันเหลวออกมานะครับเพราะว่าถ้าดูดซึมได้ปกติดีไอ้น้ำพวกนี้มันครจะต้องถูกลาไส้เราดูดซึมไปหมดแล้วอุจจาระเราก็จะไม่เหลวนะครับถ้าดูดซึมไม่ได้นั่นแหละครับที่มันมีปัญหาส่วนว่าทําไมมันถึงดูดซึมไม่ได้ผมตอบคุณไม่ได้ละเพราะมันมีหลายสาเหตุเช่นคุณมีลําไส้อักเสบนะครับคุณย่อยไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ย่อยไขมันไม่ได้ไขมันมันก็ออกมากับอุจจาระก็ทําให้มันเหลวมมีีนนน้้้ําัไดบบแเต ก็ต้องไปหาดูว่าทำไมเป็นแบบนั้นนะครับ1 7 1สดหนักห้าสิบสองรู้สึกผอมมากเลยไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าก็ลองดูในกระจกสิครับเรารู้สึกว่าผอมหรือเปล่าถ้าเราผอมแล้วคนอื่นเขามองเราเป็นยังไงถ้าคนอื่นเขาบอกโอ้ยผอมเหลือเกินนะครับก็อย่างั้นแปลว่าผอมไปจริงๆนะครับเราอาจจะต้องเพิ่มน้ำหนักนิดหนึ่งนะครับกว่าแบบน้อยมากครั้งครับเช่นคุณยกไปเลย20ครั้งถึง30ครั้งเออ หมายความว่าครั้งที่20ครั้งที่30คุณต้องเมื่อยแล้วไม่ไหวแล้วนะไม่ใช่ว่าเอ้ยยีสบสบายๆแล้วยกต่อไปได้เรื่อยๆอย่างนี้ก็แปลว่าเรื่องน้าหนักไม่เหมาะสมกับการออกกําลังกายนะครับพูดหรือดูมาตอยใหม่ครับไม่ครับไม่เอานะครับไม่ได้อยากได้กล้ามเนื้อเพิ่มได้ประมาณกี่โลกี่กิโลต่อเดือนกิโลนึงก็หรูแล้วครับนะฮะถ้าคุณจะมากกว่านั้นคุณก็ต้อง เนี่ยขี้โกงและใช้ยาเพิ่มกล้ามแล้วครับมือสั่นบางเวลาอายุเจ็ดสิบถ้ามือสั่นเป็นบางเวลาเนี่ยไม่เป็นไรถ้ามือสั่นตลอดเวลามันเป็นเพราะพวกนี้อาจจะเป็นพากินสันก็ได้นะครับต้องลองไปตรวจกับหมอเขาดูนะชอบมีหุ่นแบบเสือดาวชีตาดูแล้วแข็งแรงก็ต้องทำเป็นแบบนั้นนะครับ แล้วออกกําลังกายเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าวิ่งดูสายพานยกเวทแล้วก็ทาโน่นทานี่มันต้องมีการออกกําลังกายแบบที่เป็นฟังชั่นอลหรือ agility ด้วยฟังชั่นอลนี่คือการออกกําลังกายที่เรียนแบบการใช้ชีวิตในชีวิตประจําวันของเราเช่นเรา,าจ,จะต้องมีการยกของเรา,าจ,จะต้องมีการขึ้นบันไดเราอาจจะต้องมีการกระโดดบ้างนะครับเราก็ต้องทําแบบนั้นนะ agility คือความคล่องตัวเช่นถ้าเกิดคุณเห็นเสือดาวมันทําไงมันมันวิ่งตรงๆเฉยๆด้วยความเร็วคงที่ตลอดเวลาปะเปล่า เวลามันจะล่าสันมันกระโดดไปกระโดดมาวิ่งเดี๋ยวเร็วบ้างช้าบ้างไปซุ่มซุ่มบ้างเดินก็ย่องย่องบ้างนะครับนั่นแหละคือคุณต้องฝึกแบบนั้นนะครับไม่ใช่ว่าวิ่งสายพานยกน้ำหนักอย่างเดียวอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับกินอะโทรบัสตาตินแล้วตัอบอเสเป็นมายาเอสเซท์แมปไขมันไม่ลดเอสเซท์แมปไขมันไม่ลดอยู่แล้วครับมันลดแบบนิดเดียวมากมันก็ควรจะกินสเตตินนี่แหละครับแต่คุณควรจะเปลี่ยนชนิดไปกินสเตตินตัวอื่นซะ เช่นกินโร s ูฟาสเตตินแล้วก็กินขนาดต่ําก่อนเช่น5มิลลิกรัมร่วมกับเอสเติเเนี่ยนะครับแต่ถ้ากินแบบนั้นแล้วยังตับอักเสบอยู่นะคุณต้องไม่ใช้ยาฉีดแล้วครับอีวโรคคมเนะพวกนั้นก็จะแพงแล้วแต่ว่ามันก็ทําอย่างอื่นไม่ได้แล้วที่สําคัญคืออาหารที่ทําให้ไขมันสูงคุณต้องลดนะครับเพราะถ้าคุณไม่ลดมันก็ไม่ลงกะจะพึ่งยาอย่างเดียวไม่ได้ในบางคนเพราะว่ามีข้อจากัดหลายๆอย่างเช่น,นกินนี่กกล้ามเนื้อสลายกินนั่นกระตับอักเสบฉีดยาก็ไม่ได้เพราะมันแพงเกินซื้้อออไไไไไมมม่่่หหววนะรััถาาไไเลยสยสกง มันก็เลือ,อยู่อย่างเดียวนะครับคุณต้องช่วยเหลือตัวเองโดยการคุมอาหารให้ดีนะครับเคยลดน้ําหนักไหมเคยหนักที่สุดเท่าไหร่อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคุณถามใครนะถ้าถามผมผมก็ไม่เคยลดน้ําหนักมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับลดน้ำหนักที่ดีและปลอดภัยในเวลานี้คือเวลาคือวิธีไหนคือการออกกําลังกายนอนให้พอนะครับทานอาหารให้สมดุล แล้วก็เลือกอาหารที่มันไม่ได้มีปัญหานะครับอาหารที่มีปัญหาทุกคนรู้อยู่แล้วมันคืออะไรนะครับไม่ต้องบอกก็ได้นะอ๋อมันจะมีคนบางคนไม่รู้เหมือนกันคนที่บอกว่าเออไขมันหมูมันดีไขมันสัตว์มันดีกินเข้าไปเยอะๆแล้วดีนะครับน้ำมันมะเขกินทุกวันกินเยอะๆแล้วดียังไม่ต้องไปกินอย่างอื่นเลยไอ้พวกเนี้ยคือเรียกว่าไม่รู้อะไรเลยีกว่าครับนะถอยความรู้ของเราไปตอนที่เราเด็กๆนะส่วนใหญ่คนที่เด็กๆเขาจะรู้แล้วว่าเออทำแบบไหนมันถึงจะดีนะครับ ดื่มน้ำถึงสี่ถึงหลิตรแบบจิบไปเรื่อยเป็นวันสิปีแล้วพยายามลดเป็นปีแล้วเดือนละสองลิตรต่อวันแต่าปากแห้งไปหมดเลยจะเป็นอันตรายสุขภาพหรือเปล่าถ้าดื่มประจำก็ไม่อันตรายแต่ว่าคุณควรจะต้องไปตรวจด้วยนะว่าคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรแน่ๆนะครับคือพวกนี้เวลาลดลงมาแล้วมันด้วยความเคยชินะ่ะมันคือเป็นปัญหาทางด้านจิตใจนะเออบางทีการที่เราปากแห้งคอแห้งแล้วเราจิบน้าไปเรื่อยๆ,ๆจนกระทั่งน้ามันเกิดเนี่ย เป็นปัญหาทางด้านจิตใจของเราตอนนี้ไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะว่าคุณคุมร่างกายตัวเองได้ว่าเออทำยังไงดีแต่เมื่อไหร่ที่เกล้าแต่ที่คุณเจ็บป่วยอะแล้วมันจะมีบางโรคที่คุณกินน้ําเข้าไปขนาดนี้แล้วคุณจะเกิดปัญหาขึ้นมาทันทีนะครับเออก็ต้องระวังตรงนี้นไว้ด้วยนะฮะอาจารย์ท่านหนึ่งสอนว่าการวิ่งไม่ได้ทําให้ลดไขมันจริงหรือเปล่าไม่จริงอยู่แล้วครับอันนี้อาจารย์ท่านไหนสอนเขาเรียนมาหรือเปล่านะฮะ คุณออกกําลังกายอะไรน้าไขมันมันก็ลดได้ทั้งนั้นแหละครับนะแต่คุณจะต้องทําให้มันเพียงพอเช่นถ้าเกิดคุณวิ่งเนี่ยวิ่งเวลาสองนาทีน้ำไขมันก็ไม่ลดก็ไม่ก็ไม่แปลกใจอะไรถูกไหมครับหรือบางคนวิ่งเนี่ยเราวิ่งมาละเวลาชั่วโมงหนึ่งทําไมไขมันถึงไม่ลดคุณลดอาหารหรือยังคุณคุมอาหารหรือเปล่าไม่ใช่ว่าคุณวิ่งเหมือนเดิมแล้วก็กินเข้าไปเยอะกว่าเดิมอ้าวอย่างนี้มันก็ไม่ลดนะฮะแล้วมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับการวิ่งยังไงไขมันมันก็ลดอยู่แล้วแหละนะ แต่ต้องวิ่งให้มันนานพอถ้าคุณต้องการวิ่งช้าแล้วเผาผลาญไขมันด้วยนะคุณก็ทำโซน2แต่ทำไปชั่วโมงหนึ่งเลยเพราะว่าถ้าคุณทำแค่20นาทีไขมันก็ไม่ลดครับถูกไหมดั้เราต้องรู้ว่าทำยังไงไขมันไม่ลดนะถ้าเขาจะบอกว่าการวิ่งไม่สามารถทำให้ลดไขมันก็ต้อง specify หรือพูดให้ชัดเจนจำเพาะมากกว่านั้นเช่นการวิ่ง10นาทีไม่ทำให้ไขมันลดถูกต้องมันไม่ลดนะครับเออมันต้องรู้ว่าเป็นแบบนี้นะครับ การกิสไล์สูงนี่คนลดยังไงลดคาร์โบไฮเดรตที่คุณกินลงครับแล้วมันจะลดได้นะครับเอ,อ่อผมจะเขียนหนังสือเป็นภาษาอังกฤษก่อนไหมเป็นภาษาไทยครับไม่ได้ทำภาษาอังกฤษครับลดไขมันที่พุงยากมากอาหารก่อนเลยแล้วไขมันที่พุงอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าไปคือมันจะเป็นส่วนสุดท้ายในร่างกายที่จะหายไป นะครับวิธีในการลดน่ะมันไม่ได้ยากหรอกแต่มันทำกันไม่ค่อยได้อาหารต้องคุมแน่ๆอยู่แล้วอาหารอะไรที่แคลอรี่สูงนะ่ยคุณต้องตัดออกไปให้หมดก่อนเลยอันดับแรกเลยผมไม่รู้ว่าตอนนี้คุณน้าหนักเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดน้ําหนักเกินนะ่ะวิธีง่ายๆเลยอะไรที่คุณชอบอ่ะคุณไม่ต้องกินมันสังเกตว่าของที่ชอบมักจะเป็นของที่ไม่ดีคุณเลิกกินของที่คุณชอบไปก่อนถ้าจะกินก็กินได้แค่อาทิตย์ละวันนะครับแค่นั้นเลยให้วางวันตัวเองวันหนึ่งแต่วันที่เหลืออย่าไปกินนะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่วันละมื้อที่คุณกินของชอบได้นะเพราะว่าถ้าทําแบบนั้นคุณจะกินแหลกเลยแล้วมันจะอ้วนเหมือนเดิมนะครับก็ทําแบบนั้นก่อนการวิ่งก็ช่วยนะครับเราต้องวิ่งให้เพียงพอแล้วก็นอนหลับให้มันเพียงพอด้วยไม่งั้นมันก็ไม่ลดนะครับควันจากยาก,กันยุงแบบจุดมีผลกระทบต่อปอดไหมมีครับเ เป็นมือถือไม่เห็นแจ้งเตือนก็ไม่ทราบเหมือนกันครับน่าจะเป็นที่ตัวของมือถืออันนั้นมั้งครับดื่มนมของเด็กได้หรือเปล่าได้ครับนมจืดเหมาะไม่เหมาะกับผู้สูงอายุดื่มในปริมาณที่เหมาะสมเหมาะสมคือเท่าไหร่แก้วหนึ่งต่อวันครับดื่มเหมาะสมในคนที่ไม่ได้แพ้นมนะไม่ใช่กินเข้าไปแล้วท้องเสียนะท้องเสียท้องอื่นนี่คือคุณไม่ต้องไปกินนมนะคุณกินอย่างอื่นก็ได้นะครับมันก็มีของที่ ทดแทนนมได้ตั้งเยอะตั้งแยะพวกงาดําพวกอะไรเงี้ยได้อยู่แล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยไม่มีคําว่าเหมาะหรือไม่เหมาะมันขึ้นอยู่กับคุณอยากจยาก,กินหรือไม่อยากจยาก,กินถ้าคุณไม่อยากจะกินคุณก็กินอย่างอื่นที่มันทดแทนนมได้มีเยอะแยะนะครับพวกงาพวกเนี้ยที่มันมีแคลเซียมเพียงพอแต่ถ้าคุณชอบคุณอยากจะกินคําถามคือคุณแพ้นมหรือเปล่านะครับถ้าคุณแพ้นมก็ต้องไปกินพวกนมที่มัน lactose f r นะครับมันจะได้ไม่ท้องเสียท้องอืดแต่ถ้าเกิดคุณไม่แพ้คุณจะกินนมัวนนมธรรมดาอะไรก็ได้นะครับแค่ไหนที่ทานได นมมันก็มีแคลอรี่ครับถ้ากุดกินเยอะก็ได้แคลอรี่เยอะถ้าเกิดคุณเป็นผู้สูงอายุที่อ้วนก็วันละแก้วก็พอละถ้ามากกว่านั้นก็จะได้พลังงานมามากขึ้นคุณก็อาจจะน้ําหนักเพิ่มขึ้นได้อีกต่างหากนะครับนี่แหละมีจุดพาร์หรือเปล่ามีครับจุดไปแล้วด้วยมีคนตัดซี่โครงให้เอวเล็กมันก็มีอยู่แล้วนะครับถ้าอยากทําก็แล้วแต่นะแต่ผมไม่ได้อยากทำนะฮะอ้ามตัวเยอะ แต่ขนาดหัวใจเราเท่าเดิมหรือเปล่าไม่มันจะโตขึ้นนิดหน่อยนะครับทํางานหัวใจทํางานหนักขึ้นหรือเปล่าเปล่าครับหัวใจมันจะทางานเท่าเดิมนะเพราะถ้ามันแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยมันจะทํางานก็เหมือนกล้ามคุณเนี่ยถ้าสิ่งที่ที่ยกเนี่ยมันสมมติว่า2อกิโลนะครับแล้วกล้ามคุณมันใหญ่มากตอนแรกกับสกิโลหนักแต่ตอนหลังกล้ามมันใหญ่แล้วอ่ะมันยก2อกิโลมันก็สบายสบายคือสิ่งที่ต้องยกเนี่ยเท่าเดิมแต่มันทําได้ง่ายขึ้นหัวใจก็เหมือนกัน ถ้าเราออกกำลังกายบ,ายบาย่อยๆหัวใจมันจะโตขึ้นนิดนึงแต่มันแข็งแรงด้วยก็ทําให้มันไม่ต้องออกแรงมากมันก็บีบได้ดังนั้นหัวใจทํางานสบายขึ้นครับนะสบายมากขึ้นก็ยินดีต้อนรับเมมเบอร์คนใหม่คนด้วยนะครับคุณพกปิกกได้โรซี่แบบยังไม่ใส่แว่นนะฮะไปตัวหนึ่งนะครับ ลูกช้างเล่นกล้ามเนือ้อแบบเล่นตามเคเบิลนะได้มีโทนตีแล้วครับลองเล่นดูสุขสันต์วันตรุษจีนนะครับสุขสันต์วันตรุษจีนทุกคนเช่นกันนะครับขาอ่อนเดินไม่ค่อยมีแรงกากำลังกายวิธีไหนฟื้นฟ,นฟ,นฟนูร่างกายหลังป่วยวิ่งยังไม่ไหวก็เครื่องแมชชีนทุกเครื่องนะครับในยิมที่เอาไว้เล่นขาเนี่ยเราสามารถเล่นได้ทุกเครื่องเราก็เลือกน้ําหนักให้มันเบาก่อนแล้วกันนะครับถ้าเพิ่งเริ่มแล้วก็อยากพัฒนาขาให้มันเดินได้ดีขึ้นเนะี่ย ทุกเครื่องที่มันเกี่ยวข้องกับขาเซตน้ําหนักอะไรก็ได้ที่คุณสามารถทําได้10ครั้งเราเมื่อยนะครับทำสิ0ครั้งแล้วเมื่อยแล้วหยุดก่อนแล้วทําอย่างเงี้ยซ้ำอีก3 3ครั้งทําเป็น4เซตนะครับนะทำท่านั้นเราอย่าลืมเปลี่ยนเครื่องด้วยครับเปลี่ยนไปเครื่องที่มันเล่นขาท่าท่าอื่นบ้างนะครับเราให้ครบทุกมุมเพราะว่าขาเรามันไม่ได้มีกล้ามเนื้ออยู่มัดเดียวนะมันมีอยู่ตั้งหลายมัดเราก็ต้องเล่นให้มันครบครบ,ครบมัดนะครับเออกางเกงแบบรัด สป,ปอร์ตกล้ามเนื้อตอนออกกำลังกายสามารถทําให้กล้ามเนื้อน้องขาเล็กลงได้หรือเปล่าไม่ค่อยมันไม่ได้เกี่ยวกันนะครับขอบคุณคุณชาลิตานะครับที่สนับสนุนมาในวันตรุษจีนนะครับเราจะเอาไปหาขนมกินนะครับอันนี้ถือเป็นการทาบุญให้ผมนะผมก็จะเอาไปหาขนมกินซึ่งตอนนี้ผมก็จะมีขนมอันนึงมาเพื่อที่จะให้ทุกคนดูแล้วก็อาจจะอิจฉาได้นั่นก็คือนี่ อาหารโดราโดรยกิของโดเรมอนนะครับเคยเห็นบรูซลีทำดรา้อนแฟลกเท่มากเลยครับจริงครับแต่มันยากหน่อยนะดรา้อนแฟลกมันจะหาบริเวณทำยากหน่อยนะครับต้องเป็นบาร์ที่มันมีที่เกาะนิดเดียวนะถ้าใครไม่มีเวนก็ไปนอนบนพื้นเอาหัวติดกับเสา มันก็พอทําได้แต่ว่าดัก g o n นแฟเนี่ยข้อข้อลําบากของมันอย่างหนึ่งคือมันจะเจ็บข้างบนตรงนี้มากเลยนะถ้าคุณไม่เคยทํามาก่อนอ่ะไปหาอะไรนิ่มๆม,มารองตรงเนี้ยตรงตรงหลังส่วนบนที่ใกล้กับคอแล้วอย่าพับคอแบบนี้เด็ดขาดไม่งั้นที่คุณจะปวดคอแล้วถ้าเกิซวยไปกว่านั้น,นนะคือคลิกที่หนึ่งอ่ะคอคุณแน่นอนอ่ะไปเลยะนะฮะเจ็บมากเลยดังนั้นเนี่ยหลังส่วนบนหาอะไรนิ่มๆเลยมารองนะครับ ลองตรงเนี้ยมันจะได้ไม่เจ็บนะครับไม่งั้นนี่เดี๋ยวเหมือนผมอบบทำไปแล้วแบบข้างหลังช้ําเลยอตอนแรกพยายามคือกระดูกกระดูกสันหลังมันปูดออกมาใช่ไหมซึ่งทุกคนก็ต้องปูดอยู่นะแล้วไม่ไปกดกับพื้นแล้วทิดดูมันต้องรับแรงทั้งตัวก็เจ็บดีครับใช่ไหมดังนั้นหาอะไรานิ่มๆไปไปลองมันไว้หน่อยนะครับถ้าจะทำรากกันแฟืม เป็นไก่แบบที่ขายตามตลาดกับเนื้อไก่ที่เขาเคลมมาว่าเลี้ยงระบบปิดเราไร้ยาเวาส่งผลต่อสุขภาพต่างกันหรือเปล่าอืมผมว่ามันไม่น่าจะต่างในขนาดนั้นนะแต่ถ้าเป็นคนที่มีความกังวลมากๆว่ามันจะต้องต่างแน่ๆเลยเนี่ยก็ไปกินแบบที่เขาเลี้ยงแบบปิดดีกว่าครับนะครับลาท่องโก๋จิ้มนมดีเลยครับ เดินทางไปเที่ยวชนบุรีเที่ยวสนุกนะครับชนบุรีไปตรงไหนของชนบุรีครับไม่เข้าใจว่าวิาว่งโซนหนึ่งสองสามคืออะไรอืมคือการเต้นของหัวใจครับนะยิ่งโซนสูงเท่าไหร่หัวใจจะเต้นเร็วมากขึ้นเราก็เหนื่อยมากขึ้นเท่านั้นเช่นโซนห้าเนี่ยหหัวใจเราเต้นแบบร้อยเปอร์เซ็นตของที่เราเป็นได้หรือบางคนมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นอีกนะครับ ถ้าโซนสองก็จะเต้นช้าลงมาอ่ะสัก60%ิปอร์เซ็ของการเต้นเร็วที่สุดของหัวใจของเรานะครับเรารู้ได้ไงเราก็เอาสองรอยยี่สิบลบด้วยอายุของเราแล้วมันได้เท่าไหร่นั่นก็คือความเร็วสูงสุดที่หัวใจเราจะเต้นได้เช่นสมมุติว่าเราอายุสี่ินะเอาสองรอยส่อสองรอยิบลบสิบก็ได้หนึ่งร้ยแปดสิบนะครับหนึ่งร้ยปดสินี่คือหนึ่งร้อยปสิบครั้งต่อนาทีที่หัวใจเรามันจะเต้นนะครับนี่คือเร็วที่สุดละ ถ้าเราอยากจะวิ่งโซนห้าไปเลยก็เนี่ยวิ่งให้มันเร็วหนึ่ง้อยปสิบครั้งต่อนอาทีซึ่งนีจะเหนื่อยมากนะครับถ้าโซนอื่นๆก็จะรองทันทัดลงมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่จริงๆเราไม่ต้องคิดมากก็ได้ถ้าเราวิ่งไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกตอนวิ่งอยู่มันพูดไม่ได้อะ่ะนั่นแปลว่าเหนือ่อยเยอะโซนประมาณโซนสี่โซนห้าเราพูดไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าพูดได้เป็นคำๆเช่นคำนี้ยได,ได้ได้ประโยคไม่ครบประโยค ตรงนี้ประมาณโซนสองถึงโซนสามนะแต่โซนสองนี่มันแบบสบายมากเลยคือคุยไปด้วยวิ่งไปด้วยก็ยังไหวนะครับสุรินอากาศสดชื่นดีเลยครับเออสุรินนี่ผมสงสัยอย่างหนึง่งมันเป็นชื่อจังหวัดใช่ไหมฮะทาไมมันต้องมีชื่อหมู่เกาะสุรินด้วยท,ท,ทั้งที่มันไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับสุรินเลยผมไม่รู้มันตั้งมาอย่างไงเหมือนกันนะครับถ้าใครรู้ก็ช่วยพิมพ์บอกด้วยนะครับ อาหารครบห้ามูแบบเดิมเราจะได้สารอาหารครบถ้วนแบบไม่ต้องกินอาหารเสริมใช่หรือเปล่าใช่ครับมันก็จะมีแนวโน้มเพราะว่าการที่คนเราจะกินอาหารได้ครบทุกประเภทจริงๆมันยากหน่อยนะครับก็เลยมีอาหารเสริมเป็นตัวที่ออกมานะฮะแต่ว่านั่นคือจุดมุ่งหมายของอาหารเสริมนะคือคุณกินแล้วมันไม่พอคุณต้องไปกินเสริมเพราะว่ามันอาจจะด้วยเหตุผลทางการใช้ชีวิตของคุณทําให้หาอาหารมากินแบบครบไม่ได้ก็เลยต้องกินอาหารเสริมทีเนี้ยปัญหามาอยู่ตรงนี้ คนเราทุกคนก็คิดว่าเออยังไงเราก็ไม่ทางกินครบเราก็กินอาหารเสริมกินเพิ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแทนที่จะไปหาอาหารหลักแทนที่จะมีความพยายามหาอาหารจริงๆมากินเนะี่ยเราก็ไปหาอาหารเสริมมากินซึ่งมันทําให้มั่วไปหมดเลยนะครับพวกนี้ก็กินบางอย่างเสริมมากจนเกินไปจนทั่งเกิดปัญหาก็มีนะฮะบางคนไม่ลืมหูลืมตาเลยเขาบอกอินฟลูเอนเซอร์บอกว่ากินวิตามินดีไปเลยหนึ่งหมื่นยูนิตต่อวันก็กินไปทุกวันเป็นไงละ่ะสนุกเลยคราวเนี้ยร่างกายรวนเลยแคลเซียมสูงเกินในร่างกายปวดกระดูก ท้องผูกอะไรเงี้ยตามมาเยอะแยะนะฮะก็ต้องระวังตรงนี้นะครับเห็นเขาใส่แียงกินชอบแอบมองว่ามีไขมันล้นออกมาหรือเปล่าอืมไม่อยากรู้ว่าช้างก็เป็นสิ่งมีชีวิตชอบทําม,มองเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะปกติไม่ชอบทานข้าวเลยทานข้าวโพดฟักทองทานได้หรือเปล่าได้ครับแค่อยากกินเข้าไปเยอะเท่านั้นเองนะครับ อ้วกมาเป็นเลือดเกิดจากอะไรไปตรวจเลยครับไม่ต้องคิดมากเลยไปให้หมอเขาหาสาเหตุเถอะฮะถ้าเรามีแบบนี้เนะี่ยไม่ต้องอยู่บ้านแล้วครับนะไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปหาสาเหตุด้วยตัวเองอะ่ะนะมันคือเส้นเลือดสักที่หนึ่งนี่นแหละมันฉีกขาดออกมาในทางเดิอนอาหารของเรามาถึงอ้วกมานะแล้วก็โรคพวกนี้ไม่หายเองคุณต้องไปหาหมอเสมอเลยนะครับมีปัญหามายมาโซ่คอนเนคชันกว่าจะรู้รอบรอ,อบที่สามให้ทําแบบนี้ครับคุณเล่นท่าอะไรก็แล้วแต่ให้เล่นท่านั้นอะ่ะ จนกระทั่งคุณเมื่อยทนไม่ไหวแล้วทำต่อไปทำจนกระทั่งแบบจะร้องไห้อะแล้วพักทำแบบเนี้ยครั้งเดียวคุณก็รู้แล้วว่าไม้มาโซคอนเนคชั่นคืออะไรเออคุณอยากเล่นตรงไหนทำไเลยนะฮะทำไเรื่อยๆเลยนะครับไม่ต้องกำหนดได้ว่าอ๋อเนี่ยเทรนเนอร์เขาให้ทำสิบครั้งออไม่ต้องทำครับถ้าเกิดคุณอยากจะให้มันรู้ถูกใช่ปะ่ะกูก็เรื่องน้ำหนักที่มันเบาลงมาหน่อย สักครึ่งหนึ่งของที่ทุกคนจะยกจริงก็ได้ยกไปเรื่อยๆเลยครับ30มสิที4ี่สิบทีหกทีบางคนร้อยทีได้เอาร้อยทีไปเลยนะครับแล้วพอถึงทีที่ร้อนมันจะยกไม่ไหวแล้วอะแล้วมันจะรู้สึกว่าปวดเมื่อยร้อนกล้ามเนื้อสักที่หนึ่งไอ้ที่นั่นแหะครับคือ My Muscle c o n n e c t i o n ที่คุณกําลังจะเล่นแล้วต่อไปเวลาคุณเล่นหนักเนี่ยคุณจะได้รู้ว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงที่จะได้กล้ามเนื้อมัดน้นนะครับอืม ออกกาลังกายแต่ยังนอนอยู่บนเตียงบนเตียงก็ออกกาลังกายได้นะครับมีปัญหาการนอนระยะยาวนอนได้ไม่เกินหกชั่วโมงคุณทําตามสลิปไฮจีนที่ผมเคยแนะนําไปหรือ,อยังละ่ะนะครับถ้ายังไม่ทําคุณต้องทําก่อนเลยนะหลายคนเหมือนจะทําแล้วแต่พอเอาข้าจริงถามว่าสลิปไฮจีนคืออะไรตอบไม่ได้ทุกคนเลยตอบมาก็ตอบไม่ครบ ถ้าคุณตอบไม่ครบแปลว่าคุณยังทําไม่ได้ครับนะังนั้นข้อแรกต้องตอบคําถามผมให้ได้ก่อนว่า s ส e p Hygiene ที่ควรจะต้องทํามีอะไรบ้างถ้าจําไม่ได้ไปฟังคลิปเรื่องการนอนหลับของผมครับบอกไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับที่เหลืออ,อาบน้ําร้อนก่อนนอนนะครับทานสารที่มีคาร์โบไฮเดรตก่อนนอนเนี่ยจะช่วยได้นะครับอืมแล้วก็การที่ เราใช้ไฟที่มันไม่สว่างจนเกินไปพวกเนี้ยนะฮะแล้นอกเหนือจากนั้นคือสลิปไฮจีนทุกอย่างที่ผมเคยพูดไปทําให้ได้หมดทุกอย่างแล้วถ้ามันตื่นขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยต้องไปตรวจการนอนหลับด้วยว่าคุณมีการหยุดหายใจขณะหลับหรือเปล่าที่มันทําให้คุณมีปัญหาเรื่องการนอนนะครับดูซีบอกว่าผมเป็นแรงบาันดาลใจในการออกกําลังกายดีเลยครับเมื่อวานผมก็ไปออกกําลังกายมาที่เดอะสเตจยิมนะครับ หกสิบแปไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนอกจากไขมันสูงืเดี๋ยวนะอันนี้มันกระโดดเข้าความกระโดดไปไหนเราไม่รู้กินอาหารไม่หลากหลายเท่าไหร่ควรกินวิตามินเสริมหรือไม่ก็อย่างที่บอกนะครับคือวิตามินเสริมเนี่ยไม่ต้องกิน ถ้าคุณไม่แน่ใจกินวิตามินรวมครับที่มันมีทุกอย่างเลยแบบเซนทรัมซิเวอร์อะไรเงี้ยก็กินได้นะครับง่ายที่สุดแต่ถ้าคุณคิดจะกินแบบเจาะเป็นตัวๆเช่นแบบอยากจะกินฟิชออยล์อยากจะกิน B ีคอมเพล็กซ์อยากกินวิตามิน E อยากกินนนี้นั่นคุณต้องรู้ก่อนว่าไอ้สิ่งที่คุณกินมันขาดอะไรคุณจะกินให้ถูกต้องนะครับถ้าคุณไม่รู้แล้วกินกินด่าไปเรื่อยนะเลือกเฉพาะตัวแล้วกินขนาดสูงนะคุณจะมีปัญหาครับนะ แต่แน่ๆเนี่ยอายุขนาดนี้ต้องกินวิตามนินดีแง่ๆไวแล้ววันละหนึ่งพันถึงองพัน international unit นะแน่ๆคุณต้องกินกินไปเหอะอันเนี้ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณจะกินมากกว่านั้นเช่น5้าพันหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยคุณต้องไปตรวจครับนะไม่งั้นกินแบบนั้นเรามีปัญหานะครับหาต้องการเพิ่มน้ำหนักต้องทําอย่างไรตอบไปแล้วครับเมื่อกี้ตอบยาวเลยด้วยนะน้น่ต้องย้อนกลับไปฟังตอนแรกนะครับมันประกอบไปด้วยการออกกำลังกายที่เพิ่มกล้ามเนื้อ การนอนหลับพักผ่อนได้เพียงพอแล้วก็การทานอาหารที่มันทําให้เราน้ําหนักเพิ่มขึ้นได้โดยการเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับรายละเอียดย้อนไปฟังตอนแรกนะครับอายุมากขึ้นกล้ามเนื้อมายากใช่ครับอายุมากขึ้นกล้ามเนื้อมันจะสลายไปด้วยนะครับผมเคยทําคลิปถ้าไม่อยากอายุมากแล้วกล้ามเนื้อสลายหรือที่เราเรียกว่า s า์โ c o p เนียต้องทําอย่างไรไปฟังคลิปนั้นดูนะครับรายละเอียดในคลิปนั้นละนะครับ ลงงานให้เข้ายิมฟรีนะครับแต่ไม่เคยเข้าตอนนี้เข้าได้แล้วครับทานแคลอรี่สารเท่ากันสารอาหารเหมือนกันหนึ่งมื้แบบ IF หรือสามมื้อแบบปกติให้ผลต่างกันหรือเปล่าต่างกันอย่างไรให้ผลต่างกันครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณกินแค่มื้อเดียวนะแล้วเท่ากันเหมือนเป๊ะทุกอย่างนะต้องต้องแน่ใจว่าเท่ากันเหมือนเป๊ะนะคุณก็จะมีออทอฟฟีเพิ่มขึ้นมานะครับร่างกายมันจะกําจัดพวกขยะส่วนเกินต่างๆออกไปได้นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ กินห้าถึงหกมือแบบนักกล้ามถ้าเกิดคุณคิดจะกินอาหารแบบเดียวกับนักกล้ามคุณก็ต้องแบบคือการกินแบบนักกล้าเนี่ยเขาต้องการปริมาณแคลอรี่ที่เพียงพอเพราะไม่ฉช่นั้นกล้ามเนื้อเขาจะหายนะครับเขาเลยต้องแบ่งอาหารเป็นห้าถึงหกมือแต่ไม่ใช่ว่าเขากินแคลอรี่เท่าเดิมแล้วเฉลี่ยมันเป็นห้าถึงหกมือนะไม่ใช่แบบนั้นนะครับเขากินแคลอรี่มันมากขึ้นเพราะว่ามือม้อๆหนึ่งเนี่ยคุณลองคิดดูดีคุณจะกินยังไงอะ ถ้าคุณต้องเอาอาหารแบบสามมือมารวมในมือเดียวมันอืดตายกินไม่ได้นะครับก็ต้องกินเท่าที่ร่างกายมันกินเข้าไปไหวฮะนะครับไม่งั้นคุณกินพิซซ่าสิบถาดในมือเดียวทําได้ปะไม่ได้ถ้าจะกินพิซซ่าสิบถาดหมดในวันหนึ่งทําไงก็ต้องกระจายเป็นหลายมือถูกไหมครับนะักก้ามเขาก็ทําแบบนั้นเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรหรอกครับที่ว่ากินห้าหกมือคุณจะเฉลีย่ยแคลอรี่ได้ผลทั้งนั้นทำงานยังไง ผมมีคลิปไปแล้วครับลบไปเมื่อสองปีที่แล้วคุณต้องลองไปฟังคลิปนั้นดูเพราะมันรายละเอียดยาวยาวเยอะเลยนะครับแล้วมันมะกอกเทใสช้อนกินเลยเพื่อทีะมีไขมันดีได้หรือเปล่าเอ่อมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นครับมันได้มีคนชอบทํแล้วมันมะกอกวลาช้อนอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ละกันสาหรับผมเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรขนาดนั้นนะครับเออแต่มันก็ถือเป็นไขมันที่ดีตัวหนึ่งนะครับหมายความว่าถ้าเรากินน้ำมันมากอกแบบนั้นคุณต้องไม่กินน้ำมันอะไรที่เหลืออะไรในวันนั้นนะ แม้ไงมันจะได้แบบเฮ้ยเรากินแล้วมันก็กินเกินไปโดยเฉพาะคนที่ไปกินข้าวข้างนอกมันจะมีอะไรสักอย่างรวมมาในอาหารอยู่แล้วเพราะว่ามันจะผิดคอนเซ็ปที่ว่าเราอยากจะได้ตัวที่ดีเราไม่ใช่กินเสริมเข้าไปราต้องดึงออกนะครับถ้าคุณกินไอเนี้ยเสริมแล้วหวังว่ากินเสริมจะทาให้ไขมันดีเพิ่มขึ้นแล้วคุณออกไปกินข้าวข้างนอกเหมือนเดิมคุณก็ได้ไขมันอย่างอื่นมาเหมือนเดิมแทนที่ไขมันมันจะลดไขมันมันจะเพิ่มครับมันจะตรงกันข้าม เพราะคุณไม่ได้เอาไขามันไม่ดีออกตั้งแต่แรกไงครับคุณไปกินข้างนอกเอาไขามันไม่ดีออกตั้งแต่แรกแต่ถ้าคุณทับตรงข้ามเช่นคุณเลือกกินอาหารที่มันดีและไขมันต่ําคุณไปกินข้าวข้างนอ,นอกก็เลือกเฉพาะาร้านที่มันทําแบบของ remedy. ของสุขภาพและคุณจะกินน้ํามันมากอกเสริมไอ้อย่างนี้แหละครับที่คุณจะได้ประโยชน์แต่ถ้าไม่ใช่กรณีน,นี้คุณจะไม่ได้ประโยชน์ล่าจะได้โทษมาด้วยนะครับเพราะคุณกินเสริมมันเข้าไปนะคมัม่แพใช้กระพู้จคอคอคุมหรือเปล่า ปกติเหมือนเขาคุ้มสิครับนะมันต้องมันต้องใช้ใบแผดอยู่แล้วครับถ้าเราหายใจไม่ได้นะฮะแต่ถ้าหายใจได้มันก็จะไม่ต้องใช้อยู่แล้วนะครับถ้าหายใจไม่ได้ถึงจะจะต้องใช้ซึ่งตรงเนี้ยหมอที่เขารักษาจะเป็นคนบอกเราเองว่าควรหรือไม่ควรนะครับขอบคุณคุณสิริน,นะครับที่สนับสนุนมาด้วยนะครับกินแมงลัก กับลวงคออ้วกแล้วน้ํนหนะักเร่งด่วนไหมครับไม่ครับ,รบแล้วก็ไม่ควรทําด้วยนะครับไอล้ลวงคออ้วกเนี่ยมันเป็นโรคนะครับเนี่ยทาให้เป็นโรคทั้งนั้นจิตแล้วมันแก้ไม่ได้เลยแก้ยากมากเลยไอ้โรคพวกนี้นะฮะแล้วมันก็ไม่ลดน้าหนักด้วยนะคนพวกนี้ที่กินเข้าไปเยอะๆแล้วก็ไปลวงคออ้วกน้ําหนักก็เท่าเดิมเหมือนเดิมนะครับสั่งน้ำมูกแรงเส,ส้นเลือดสมองป่องแตกได้ไหมครับได้ครับ แชร์คลิปใหหลานตัวอ้วนกลมตอนนี้น้ำหนักลงไปหลายโลดีแล้วครับสนุสนมผัสสนุสนนค่าขนมให้โรซี่อย่างไรก็เอามาทางนี้ก็ได้ครับแล้วผมจะเอาไปซื้อขนมให้โรซี่เนาะหมอนักวิชาการต่างๆไม่ค่อยกล่าวถึงน้ำมันงาแต่สูตรอาหารของชาวญี่ปุ่นเกาหลีน้ำมันงาแทบทุกเมนูก็มันก็เป็นน้ำมันที่ดีอย่างหนึ่งนะครับแค่เราอย่าไปกินเยอะมากเท่านั้นเอง คือน้ำมันทุกประเภทนะไม่ว่าน้ำมันที่คุณคนไหนไว่าดีนะถ้าคุณกินเยอะมันไม่ดีเสมอเลยนะครับไม่ใช่ของกินเข้าไปเรื่อยๆกินเยอะๆแล้วถือว่าจะดีขึ้นดีขึ้นอ่ะไม่ใช่แบบนั้นนะครับเหมือนคุณอ่านหนังสืออ่ะอ่านหนังสือเรียนเรียนเป็นสิ่งที่ดีป่ะดีคุณเรียนทั้งวันทั้งคืนได้ไหมไม่ได้นะฮะนี่ก็เหมือนกันน้ำมันงาก็โอเคเป็นส Sac ิ่งที่ <rias. S 1> <ๆ>คุณกิ<ๆ>นแล้วดีนะคุณกินเข้าไปเยอะๆมันก็มนไม่ดีนะครับ นั emos, ้นคานพอประมาณพอนะครับเหมือนเมื่อกี้น้ำมันมะกอกถ้าคุณกินเข้าไปเยอะๆดีป่ะไม่ดีแคลอรี่เยอะเลยแหละคราวนี้นะฮะโอเซเป็นกรดไหลย้อนทําตามก็หายละดีแล้วครับทาไปเรื่อยๆนะครับกดไหลย้อนต้องเปลี่ยนพฤติกรรมไปตลอดนะเมื่อไหร่ที่เราเผลอมันจะกลับมาใหม่ได้นะครับพากินสารต้องตรวจกับหมอประสาทครับใส่หนังเท้านอนน่าจะดีต่อร่างกายระบบใดอืม ดีต่อระบบความหนาวครับถ้าเท้าเรามันหนาวก็ใส่เราก็อุ่นขึ้นก็ดีแค่นั้นนะครับวันก่อนเห็นดื่มน้ำน้ำไย,ยนึกถึงน้ำรีพลาของเจ้าพระพัยมณนีควรได้รับรางวัลก็นะมันไม่ได้ป้องกันมะเร็งครับคือพวกาสารอาหารอะไรพวกนี้ต่างๆมันไม่ได้มีน้ำอะไรสักอย่างในการป้องกันมะเร็งไม่มีนะครับมันจะมีแต่ช่วยในกรณีที่ มันเกิดมะเร็งไปแล้วบางกรณีเช่นผมเคยพูดเรื่องของอาหาร FMD อะ Fasting Mimicking Diet นะครับที่กิน5วันติดต่อกันข้อมูลที่เรามีคือมันจะช่วยทำให้มะเร็งเนี่ยมีความไวต่อเคมีบาบัดเพิ่มขึ้นแล้วก็ปกป้องเซลล์ต่างๆที่เป็นเซลล์ดีของเราให้มันไม่ค่อยไวต่อเคมีบาบัดดังนั้นถ้าคนที่ทำ FMD 5วันในขณะที่เป็นมะเร็งเราไปให้เคมีบาบัดในช่วงนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ผลข้างเคียงจากเคมีบาบัดลดลงแล้วก็ ไอตัวมะเร็งเนี่ยตอบสนองต่อเคมีบัตดีขึ้นนะครับแต่ FMD ไม่ได้ป้องกันมะเร็งเอาใจตรงนี้ให้ถูกนะครับมันไม่ได้ป้องกันมะเร็งมันไม่มีข้อมูลว่ามันป้องกันมะเร็งได้แต่ถ้าเป็นมะเร็งแล้วมันสามารถมีความสามารถแบบนี้นะครับเออนั้นถ้าเกิดว่าใครไปบอกว่ากินอันนี้แล้วป้องกันอันนั้นมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันไม่มีหลักฐานทางวิชาการที่จะบอกได้แบบนั้นถ้าบอก ก็คือแปลว่าเรายกเมฆเราพูดตามๆกันมาเรามาโนไปเองว่ามันทําได้แบบนั้นนะครับดังนั้นสําหรับผมเนี่ยไม่มีอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งทึ่ทาแบบนั้นได้นะครับแล้วถ้าคุณกินเข้าไปเยอะๆอย่างที่บอกของที่ดีกินเยอะก็มีปัญหาได้นะครับป้า,ายมาหลายปีแล้วต้องไปหาหมอปอดแล้วครับอืมคือถ้าคุณตรวจแล้วไม่เจออะไรคุณต้องไปถามหมอสิครับว่าตรวจแล้วเจออะไรอืม คำถามกับหมอคือทำไมถึงเป็นเป็นโรคชื่อภาษาทางการแพทย์ว่าอะไรมีพยากรณโรคอย่างไรบ้างทํายังไงให้ลดอาการไอลงสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คุณต้องถามสิ่งที่คุณไม่ควรถามก็คือว่าถ้าคุณออกมาจากห้องบอกว่าเนี่ยไอรเรื้อรังตรวจเอ็กซเรย์ปอดก็ปกติตรวจหัวใจก็ปกติตรวจทุกอย่างก็ปกติทำไมมันยังไม่หายคําถามคำนี้ไรประโยชน์ทั้งสิ้นเลย เพราะว่ามันไม่ได้บอกเลยว่าตรงลงแล้วเขาเป็นอะไรกันแน่โรคชื่ออะไรหมอสงสัยอะไรแล้วต้องทาอะไรต่อทํายังไงไถึงหายไม่ได้ถามเลยอะ่ะหรือถ้าเกิดคุณกินยาตัวนี้มันไม่หายก็กลับไปถามหมอได้ว่าหมอครับกินยาตัวนี้กินมาเดือนหนึ่งแล้วไม่เห็นจะมีความรู้สึกว่าการไอของผมเนี่ยมันจะลดลงแต่อย่างใดเลยนะครับมันมีวิธีอื่นไหมแล้วสงสัยว่าเป็นอะไรหรือเปล่าต้องตรวจอะไรเพิ่มไหมคุณถามแบบนี้นะถึงจะได้ประโยชน์นะครับถ้าจุดห้มีโอกาสที่จะมีกล้ามกลับมามีครับออกกลาลังกายได้นะครับ วิ่งขึ้นลงบันไดอะไรทําให้ทําทําได้เรื่อยๆหรือเปล่าได้ครับทําได้เรื่อยๆไม่มีปัญหานะครับไม่ได้ข่าวประมทหมนังสือผมถามไปแล้วครับน่าจะเป็นไตรมาสที่สองนะครับเพราะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างในนั้นนะโปรตีนเชคต่างๆนะเป็นโปรตีนเสมือนเนื้อสัตว์ได้หรือเปล่าก็ได้ครับแต่ว่ามันแน่นอนว่ามันไม่ได้เหมือนกับกินเนื้อสัตว์เข้าไปเต็มๆนะครับตรวจค่าแคลเซียม CT Score ใช่พวกมันโรคหัวใจได้หรือเปล่าใช้ได้ในบางกรณีเท่านั้นไม่ใช่อยู่ๆคุณเดินไปแล้วไม่ทำนะอันนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามีก็มีข้อเสียงเหมือนกันก็คือเวลาที่คุณทํามาแล้วอะแคลเซียมสกอร์ได้ศูนย์ถามว่าคุณเสี่ยงต่อคนเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าเสี่ยงได้อยู่ดีเออเสี่ยงได้อยู่ดีดังนั้นอะ่ะอันนี้มันเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งซึ่งจะช่วยบอกความเสี่ยงบางอย่างร่วมไปกับความเสี่ยงตัวอื่นที่เรามีเช่น ถ้าคุณมีไขมันความดันเบาหวานนนพวกนี้แล้วตรวจแคลเซียมสกอร์ได้ศูนย์ถามว่ามันมันดีหรือเปล่าถ้าคุณคุมไอของพวกนั้นที่เป็นโรคประจําตัวคุณไม่ได้แคลเซียมศูนย์มันก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่เป็นโรคหัวใจในอนาคตครับเออดังนั้นเนี่ยคุณต้องตรวจมาทุกอย่างจนกระทั่งแบบเออเราประเมินความเสี่ยงไปแล้วทุกอย่างแล้วมันจะถึงจุดอันนึงซึ่งหมอกำลังฝัดสัญญาว่าเออกรณีของคุณนะจะกินยาสเตตินก็ได้อาจจะไม่ต้องกินก็ได้นะ มันก้ากึ่งอยู่ตรงกลางไอ้แบบนี้แหละที่ทำแคลเซียมสกอร์จะมีประโยชน์เช่นถ้าคุณทำแคลเซียมสกอร์มาแล้วเอ้ยมันสูงว่ะ400เลยแต่ไขมันคุณก้ากึงไอ้แบบเนี้ยแปลว่าคุณควรจะกินยาไขมันได้แหละและหลายครั้งที่มันจะมีคนสงสัยว่าเฮ้ยแล้วไอ้แคลเซียมที่มันเกาะมันจะหายไปได้หรือเปล่าถ้าคุณกินยาคําตอบคือไม่หายครับมันไม่หายไปไหนมันจะอยู่อย่างไัมันเกาะแล้วเกาะเลยครับดังนั้นคุณไปตรวจคุณก็ทราบไ้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะทําวิธีไหนก็แล้วแต่นะไปฟัง ใครก็ไม่รู้บอกว่าต้องเนี่ยกินอาหารเสริมตัวนี้ต้องไปฉีด n อนไดีไปทำเคเลชั่นทำอะไรพวกนี้แล้วแคลเซียมมันจะหายฝันไปเถอะครับงานนี้คุณโดนหลอกต่างแล้วครับไม่ต้องทำนะฮะน้ำมันนวดกัญชาไว้ผ่อนคลายของเขาว่าจะดีกลิ่นหอมเหมือนในร้านสปาแต่ไม่รู้ว่าปกติเอามาันน้ำมันกัญชามาทาบ่อยแล้วจะอันตรายหรือเปล่าคืออะไรที่เกี่ยวข้องกับกัญชานะผมไม่เห็นด้วยสักอย่างนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะใช้กัญชาอันนี้แล้วแต่คุณนะครับสำหรับผมผมมองว่ามันไม่ได้มีประโยชน์ในขนาดนั้นนะ สินเชียวอีสินี่พูใช้กับทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาใหม่นะฮะกินข้าวสองมือ้อหลังหกโมงเย็ยนไม่ทานแล้วระรบ,บเผาผลาญจะพังหรือเปล่าถ้าทําอย่างเงี้ยทุกวันมันก็ไม่ได้พังครับแต่ถ้าเปลี่ยนไปเรื่อยๆอพังนะซิมาสเตตินวันละครึ่งเม็ดต,ตอนเช้ามีผลทําให้ l อลทีสูงหรือเปล่าครับก็มีได้ครับเป็นหวัดสามวันแล้วแต่ไม่ได้เป็นโควิดกินยาอะไรดีกินตามอาการเลยครับ จมูกตันมีน้ำมูกไหลกินเซอร์เทคเซอร์เทคไม่ควรกินนะครับเซอร์เทคมันเป็นยาแก้แพ้ที่ไม่ได้ช่วยเรื่องน้ำมูกเลยแม้แต่น้อยเดียวนะครับตัวที่กินแล้วลดน้ำมูกได้ในคนที่เป็นหวัดเนี่ยคือจะต้องเป็นแอนติฮิสตามินตัวที่กินแล้วง่วงเช่น CPM อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอืมหรือบางคนก็ใช้ยาพ่นจมูกก็ได้นะครับสามารถทำให้จมูกเราไม่ค่อยตันนะครับ เช่นยาไอปาโทรเปียมพวกนี้ก็สามารถใช้ได้นะฮะการลดน้ำหนักเริ่มจากใจใช่ครับผู้หญิงอายุ9กเส้นเลืหวัวใจตีบ1เส้น2เส้นควรจะส่วนหรือผ่าตัดใหญ่คนนันตัดร่วมด้วยวิธีไหนก็เสี่ยงทั้งนั้นนะครับแต่ว่าถ้าส่วนได้ก็ส่วนก่อนแน่นอนอยู่แล้วการผ่าตัดใหญ่มันก็มีปัญหานะครับแล้วคนที่อายุเยอะๆเนี่ยผมบอกไว้ทุกคนเลยนะ คุณต้องทําใจแล้วคุณต้องเริ่มทําใจได้แล้วว่ามันถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตแล้วไม่ว่าคุณจะทําดีแค่ไหนยังไงเขาก็ต้องไปสักวันหนึ่งนะครับแล้วก็อย่าเป็นคนที่กระตันยูแบบผิดทางคือพยายามยื้อไว้ให้ได้นานที่สุดทําทุกอย่างให้ยื้อไว้ให้ได้นะไอ้อย่างเงี้ยมนเหมือนเราเป็นอะไรอะนักโทษที่โดนเราทรมานตลอดเวลาไม่ให้ตายอะนะครับมันจะเป็นแบบนั้นดังนั้นเนี่ยจริงๆพวกนี้เราก็ต้องพยายาม ออดูไว้ก่อนนะว่าเราไม่ได้ทรมานคนไข้เนาะเริ่มข้าสูงเพยสูงอายุทำไมมีการนอนไม่หลับบ่อยมากๆเซล์ลในการที่ใช้ในการควบคุมการนอนหลับของเรามันเสียไปแล้วครับดังนั้นเนี่ยหลายๆคนที่ไม่เคยทำ e ล p ปไฮ i e ีนหรือสุขลักษณะอนามายัยเรื่องการนอนแบบจริงจังมาก่อนมันจะมีผลมากตอนอายุเยอะนี่แหละนะครับมากๆเลยด้วยนะครับดังนั้นเนี่ย วิธีในการแก้ต้องเริ่มจากสุขลักษณะอนามัยในการนอนก่อนซึ่งคืออะไรนั้นต้องไปฟังคลิปที่ผมเขียนไว้เลยทําคลิปเรื่องเกี่ยวข้องกับการนอนไม่หลับและคุณทําให้ได้ทุกข้อนะครับย้ําว่าต้องทุกข้อและคุณต้องจําให้ได้เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่คุณจําไม่ได้แล้วละก็คุณจะลืมในส่วนที่ควรจะต้องทําแล้วคุณก็ไม่ได้ทำพอนอนไม่ไ,มได้ทําปุ๊บเนี่ยมันจะอ้าทำไมทําตามแล้วยังนอนไม่หลับอยู่ดีแล้วพอผมถามว่าเฮ้ยสุขลักษณะอนามัยในการนอนมีอะไรบ้างกรุณาบอกผมมาทุกข้อ แล้วคุณก็เออก็นอนปิดไฟนอนสม่ําเสมอดีเอ fly, um um ee, เอมีอะไรอีกอ่ะเออเออเยอะขนาดนี้ก็แปลว่าคุณไม่รู้เรื่องเลยครับกวรจะไปทําก่อนนะฮะเอางี้ถ้าคนไหนที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับตรงเนี้ลองพิมพ์ว่าสุขลักษณะอนามัยของเราเนี่ยมีอะไรบ้างบอกผมมาทุกข้อแล้วผมจะได้รู้ว่าคุณทําตามหรือย,อยังถ้าคุณทําตามแล้วผมจะว่าดีมากแล้วผมจะแนะนาวิธีถัดไปที่ทําให้มันหลับได้แต่ถ้าคุณยังเขียนมาไม่ครบแปลว่า คุณยังรู้ไม่ครบอันนี้ผมใจแนะนําว่าคุณไปฟังคลิปเรื่องนอนไม่หลับของผมสะกอดแล้วจําให้ได้เราถึงค่อยว่ากันนะครับอธิบายทุนเจ้าฟ้ามาฮิโดนได้หรือเปล่าไม่ได้ครับเพราะผมก็ไม่เคยสอบทุนนี้เหมือนกันนะครับผมจะไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรต้องไปดูเองนะฮะอายุ18ตรวจสุขภาพด้ไม้ได้ครับตรวจอะไรบ้างไปฟังคลิปเรื่องว่าตรวจสุขภาพประจำปีตรวจอะไรบ้างผมเคยบอกไปหมดแล้วนะครับ อย่างน้อยๆก็ก็ต,ตรวจความดันไขมันเบาหวานนะครับโรคอ้วนเนี่ยต้องตรวจแน่ๆสุขภาพจิตอย่างเงี้ยในช่วงวัยรุ่นมันกําลังมีปัญหาทางด้านจิตใจกาลังเปลี่ยนแปลงเราต้องตรวจสุขภาพจิตด้วยเนี่ยพวกเนี้ยนะฮะก็อลองไปดูแล้วกันนะครับคุมอาหารมากจนผอมมากหรือการเพิ่มยาสเตตินเป็น20ด,ดีกว่าอายุ67 ทั้งคู่อ่ะดีทั้งคู่แต่ไม่ต้องไม่ต้องผอมมากผอมมากมันไม่มีทางดียูแล้วนะครับนะถ้าผอมแล้วใครมันยังสูงอยู่คุณต้องใช้ยาครับนะเออต้องใช้ยาถ้าเราผอมอยู่แล้วไม่ต้องไปทําให้ผอมมากเพราะผอมมากมันไม่ดีครับสังเหตดคินโกะจากอเมริกามาทานเพื่อสมบูมณ์คุงก,กันเพิ่มเป็นเคเซลทานหลายปีแล้วคิดว่าแพง แตว่าคุ้มหรือเปล่าแล้วแล้วภูมิต้านทานของคุณมันเพิ่มขึ้นไหมครับ NK cell ของคุณมันแข็งแรงเพิ่มขึ้นไหมถามคุณตรงนี้ก่อนเลยนะครับคุณตอบได้หรือเปล่าครับว่า NK cell ของคุณแข็งแรงขึ้นหรือมีจํานวนมากขึ้นหรือภูมิต้านทานของคุณมันดีขึ้นเช่นก่อนคุณกินคุณก็ป่วยบ่อยมากเลยแต่หลังจากกินไปแล้วไม่ป่วยอีกเลยาอเงี้ยแปลว่าคุ้มค่าควรจะกิน แต่ถ้าแบบก่อนกินก็ไม่รู้ว่าตัวเองป่วยบ่อยหรือเปล่าหลังกินก็ไม่รู้ตัวเองป่วยบ่อยหรือเปล่าก็ต้องมาดูว่า NK c e เ l ซคุณมันเพิ่มจํานวนไหมมีการตรวจไหมว่า NK c e เ l ซคุณเพิ่มจานวนมีการตรวจไหมว่าการทํางานของ NK cell ซของคุณมันดีขึ้นถ้ามีแล้วมันดีขึ้นเออคุมกินต่อแต่ถ้าว่าไม่เคยตรวจก็ตอบอะไรไม่ได้ถูกไหมครับหรือถ้าไปตรวจตรวจอะไรอะ่ะคุณต้องไปตรวจกับหมอโรคภูมิคุ้มกันครับเพราะการตรวจฟังก์ชันของเ K c e เ l เนี่ย มันไม่ใช่แ a บปกติที่ตรวจเลือดกันได้ง่ายๆนะครับแล้วมันแพงมากด้วยที่สําคัญเพราะมันเป็นเทสที่ไม่ค่อยมีคนทํากันดังนั้นะนะถ้าคุณอยากจะรู้เนี่ยก็ต้องไปตรวจพิเศษเลยนะครับกับหมอทางด้านโรคภูมิคุ้มกันนะปันจักรานเยอะมากตามตารางสอบแต่น้ําหนักไม่ลดเลยก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับผอมผอมลงพุงลกยากมากมีวิธีลดแบบไม่เข้ายิมไหมครับมีครับอาหารไงครับ ลงพุงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหารเรื่องคาร์โบไฮเดรตที่คุณกินเข้าไปนี่แหละถ้าเกิดคุณลดคาร์โบไฮเดรตลงพุงมันก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับแท้มะละกอดิบเฉพาะโดยเฉพาะส้มตำกับฝรั่งดิบกินเข้าไปจะผล่นพะอมอ้วกก็ไม่เป็นไรครับเราก็ไม่ต้องกินนะฮะพ่อแม่ไม่ค่อยฟังเวลาแนะนำการออกกำลังกาย ทำยังไงดีไม่ไม่ต้องไม่ต้องแนะนําอะไรครับเราต้องอย่าลืมว่าเด็กๆพ่อแม่เราพูดเราก็ไม่อยากจะฟังเหมือนกันความรู้สึกมันอย่างเดียวกันนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยการที่เขาไม่ฟังเนี่ยบางทีมันเป็นเพราะว่าเขารู้สึกว่าตัวเขาเองมีอํานาจในการตัดสินใจเป็นผู้ใหญ่กว่าทําไมเราจะต้องฟังเด็กด้วยนะครับเออดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องถามเขาก่อนว่าเขาต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตอ่ะคือคนเราเนี่ยถ้ามันไม่มีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยมันก็จะ ไม่ได้ทําอะไรเพื่อจะไปถึงเป้าหมายใช่ไหมฮะเช่นบางคนอ่ะเป้าหมายอยากผอมอยากจะมีสุขภาพดีแล้วอยากจะทําอะไรเงี้ยเพื่อสุขภาพเราเออก็จะทําหรือบางคนบอกว่าอยากจะมีชีวิตยืนยาวเพื่อที่จะดูหลานได้รับปิญญาเราก็ต้องมาถามตัวเองก่อนว่าเนี่ยพ่อแม่เราเออสิ่งที่ทําอยู่เนี้ยจะสามารถทําให้มีชีวิตยืนยาวเพียงพอที่จะอยู่รอรับปิญญาหลานได้หรือเปล่าถ้าอย่าง ก็ต้องปรับเปลี่ยนเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่เราอาจจะอยู่ไม่ถึงได้รับปัญญาหลานก็ได้นะใช่ไหมฮะเราก็ต้องหาแรงจูงใจตรงนี้บางทีเราก็ต้องคุยกับเขาไปตรงๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่ควรทํานะครับคือไปถึงพวกวนั้นแนะนาเขาเลยว่าจะเอาโน่นเอาเนี้ยนั่นเพราะมันเหมือนกับมีคนมาสั่งะ่ะตัวคุณเองยังไม่ชอบให้ใครมาสั่งเลยใช่ไหมเฮ้ยไปออกกำลังกายสิไปวิ่งสิมันดีต่อสุขภาพคือมันเหมือนมาสั่งอะเราไม่ค่อยชอบฟังดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องไปดูว่าเขา มีอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าที่เป็นแรงจูงใจที่เราเอามาคุยกันได้นะครับบางทีเราก็ต้องชวนเขาครับมาไอพ่อเดี๋ยวไปออกกาลังกายกันไหมไปเดินสวนกันนิดนึงเหนื่อยเออนะไม่เป็นไรงั้นไปเดินแป๊บเดียวก็ได้เดินเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราพาไปซื้อน้าอ่าพาไปเดินเล่นกินขนมอยากจะมีเวลาเนี่ยอยากจะใช้เวลาด้วยกันเหมือนตอนเด็กๆเนี่ยที่เราเล่นกับพ่อแม่นะตอนนี้มันเกิดยังไงเมื่อขึ้นมากลุนะเดินเข้าไปกอดพ่อแม่เลยบอกว่าเออเนี่ยไป ไปเดินเล่นตรงนี้กันหน่อยไปเดินสวนกันนิดนึงนะเราอยากจะให้มีเวลาร่วมกันอาทิตย์ละครั้งก็ได้นะยังไงก็ได้อยากจะพาไปเดินเนี่ยคือพูดง่ายหลอกพ่อแม่ไปออกกำลังกายแต่ว่ามันก็ได้เวลาที่ดีด้วยนะเราได้ใช้เวลากับครอบครัวในการทําสิ่งที่มันดีต่อสุขภาพใช่ไหมล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวมาเราพาไปเดินสวนเดินแป๊บหนึ่งอย่างเงี้ยผมว่ามันดีนะคุณลองทําแบบนี้ดูสิแล้วบางทีเดินเดินไปสักพักหนึ่งแล้วพ่อเขาเหนื่อยเขาบอกไม่เป็นไรอ่ะงั้น,น,นพักก่อน แต่พักแล้วไม่ใช่พักเฉยๆนะพักแล้วคุณก็ชวนคุยไปเรื่อยๆโอ้เป็นยังไงรู้สึกว่าวันนี้อากาศมันร้อนหน่อยเนาะแต่ว่าเราได้มาเดินเป็นครอบครัวในครั้งแรกที่เราไม่เคยทําแบบเนี้ยมันนานมากแล้วนะครั้งสมัยที่เราเคยทำนั่คือตอนเราเด็กๆตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออเราย้อนไวัยไปวันวัยเด็กมันรู้สึกดีนี่เราก็ต้องมีวิธีพูดในการหลอกล่อพ่อแม่แบบนี้เหมือนกันนะครับอืมใช่ไหมถ้าเรื่องการหลอกล่อถามข้าพเจ้าได้นะผมชอบหลอกคนอื่นประจานะ เราสามารถปั่นหัวไปในทางที่เราต้องการได้นะครับเราก็ลองลอง,ลองทาแบบนี้นะครับพ่อแม่ทุกคนแพ้ความรักคุณลองดูสินะอืมแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะเราหลอกไปทํเป็นสิ่งที่ดีใช่ป่มเราไม่หลอกเขาไปต้มยําทําแกงอะไรสัก่เราหลอกเขาไปออกกําลังกายซึ่งก็ดีพ่อแม่เราจะได้เแข็งแรงเราจะได้คุยมีปฏิสัมพันธ์บ้างเพราะวันๆทำอะไรเดี๋ยวนี้พ่อแม่นั่งเล่นมือถือใช่ไหมนั่งอยู่คนละมุมห้องไม่คุยกันเลยอย่างเงี้ยนะครับ เราชวนเขามาทาอย่างอื่นเอาวางมือถือลงบ้างเราไปเดินโน่นเดินนี่บ้างนะครับเรื่องนอก,กาลางกายบ้างต่อไปก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยพ่อเห็นคนนั้นป่ะไอ้ไอ้นักวิ่งคนนั้นชุดมันสวยวะเอาไหมาเดี๋ยวซื้อให้นั่นแหละวันนั้นเราก็พาพ่อไปเลือกเลยพาพ่อพาแม่ไปเลือกเลยชุดอย่างนี้นใส่แล้วโอ้โหวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาฮิตต้องขุนดีๆใส่เสื้อยี่งี้เลยใส่เสื้อ,อตัวเก่งไปเดินเลยแล้วพอเดินไปสักพักหนึ่งต่อย่างนั้นก็หลอกอีกต่อหน,นึ่งบอกว่าเฮ้ยเห็นคนนั้นไหมขุนมันดีมากเลย เนี่ยแม่อยากให้ขุนสาวๆแบบนั้นป่ะดูสวยว่ะแม่เอาบ้างไหมนี่ผมก็อยากเป็นเหมือนกันดังนั้นทําด้วยกันเลยครับสามคนจะได้ดีนะฮะนั่นแหละใช่ไหมแล้วพอทําออกกาลังกายมากๆมันก็เหนื่อยหนูก็หลับเองนะครับอการกินแล้วก็บอกว่าเฮ้ยต้องไปหลอกทีหลังกินดีบ้างกินเราก็พาเขาไปกินอะไรบ้างเราบางทีเราพาเขาไปกินอาหารสุขภาพือบังคับเลยไม่ต้องกินอย่างอื่นไอ้ร้านนี้มีนจะอาหารสุขภาพอาหารอื่นไม่มีอย่างเงี้ยนะฮะต้องลองทําแบบนี้เรื่อยๆนะครับ ตั้งบนขายต้นไม้ยกกระถางแขนแข็งแรงมากก็ดีแล้วครับออกกำลังกายไปดูไปด้วยก็ดีนะครับตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นไมาปิดคอมไม่ใช้มือถือตั้งแต่ทุ่มนึงแล้วตัดแสงสีฟ้าออกก่อนเลยอ๋อดีดีเลยนะครับโตลยุกิดไส้ถั่วแดงหรือเปล่ามันไส้อะไรไม่รู้ไส้เก่าลัดนะครับซื้อเครื่องช่วยใจผ่านโรงพยาบาลกรุงเทพเซลล์ดูแลดีมากก็ขอบคุณด้วยนะครับ เซลผมที่กรุงเทพจะเซลหลักชื่อแพมนะครับคุณแพมหรือที่นั่นเขาจะเรียกว่าปลานะครับเซลชื่อปลาคนเดียวกันนะครับผมเลือกแพมเขาได้ปลานะครับเพราะว่าแพมเนี่ยเขาเคยอยู่อเมริกามาก่อนนะครับพูดภาษาอังกฤษเก่งนะอืมหาเซลที่พูดภาษาอังกฤษเก่งๆมีไหมไม่ค่อยมีคนนี้เก่งนะครับคุยกับฝรั่งได้คุยกับอาจารย์ได้รับผิดชอบดีนะครับไปถึงโรงพยาบาลตั้งแต่ก่อนหมอไปอย่างเงี้ยนะฮะอืม ขาแมวคุณช่วยลดหน้าท้องหรือเปล่าไม่ค่อยช่วยอะไรเท่าไหร่นะครับคุณต้องลดแคลอรี่มากกว่านะครับตัดกระเพาะลดน้ำหนักมีความเสี่ยงมากแค่ไหนทําเมื่อน้ําหนักเท่าไหร่ความเสี่ยงก็มีความเสี่ยงจากการผ่าตัดต่างๆแล้วก็ความเสี่ยงในการที่จะไม่สามารถดูดซึมเกลือแร่แล้วก็สารอาหารบางชนิดได้นะครับเราจะทําเมื่อน้ําหนักเยอะมากๆเช่นโน100่นร้อยกร้อยโกว่าๆพวกเนี้ย มีแต่มีข้อแม้ต่อให้คุณน้ำหนักเยอะขนาดนั้นคุณจะต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณลดน้ำหนักลงมาได้ตัวเองได้อย่างน้อย10%หมอทุกคนถึงจะผ่าตัดให้เพราะว่าผ่าแล้วถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรมมันจะลงในปีแรกแล้วมันจะขึ้นมาในปีหลังขึ้นมาเท่าเดิมหรืออาจจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปต่อให้คุณตัดกระเพาะไปแล้วก็ตามนะครับดังนั้นเราจึงต้องบอกคนไข้ทุกคนที่เป็นโรคอ้วนแล้วจะมาผ่าตัดลดความอ้วนเนี่ยเราจะบอกเขาเลยว่าคุณต้อง ลดน้าหนักได้ได้อย่างน้อย10%อของน้ําหนักดั้งเดิมนะครับโดยเกณฑ์ที่เราจะใช้เนี่ยหลายๆโรงพยาบาลเราจะเอาที่ BMI เกิน40ที่เราจะเริ่มคิดละ35นี่ยังเด็กๆมันยังลดได้ด้วยตัวเองไม่มีปัญหาแต่ถ้ามัน40แล้วเนี่ย40หรือบางคน60อะไรเงี้ยไออย่างเงี้ยมันลดด้วยตัวเองมันลดได้10%ก็เก่งลวนะครับถ้าลดได้10%แล้วเราก็ถึงจะทําการผ่าตัดให้ ถ้ามันลดไม่ได้สิบเปอร์เซ็นต์แปลว่าคุณยังไม่มีแรงบันดาลใจเพียงพอผ่าไปก็ไร้ประโยชน์เดี๋ยวมันก็อ้วนกลับมาใหม่นะครับนั่นก็จะไม่ผ่าให้นะนั่งเก้าอี้แข็งแล้วเจ็บกระดูกก็นั่งเก้าอี้นิ่มๆสิครับนะเออมันไม่มีการออกกาลังกายก้นท่าไหนคือท่านเก้าอี้มันแข็งเราก็ต้องเอาเบาะมารองนะครับออกกําลังกายมันก็ไม่ได้ทําให้ก้นเรามันนิ่มขึ้นแล้วมันจะไม่เจ็บหรอกครับมันไม่มีหรอกครับเราเรานั่งนานไปนะ ยกเว้นหนักๆช่วงยกจะไม่เหนื่อยหายใจปกติแต่พอจบเซตหยุดยกอาการเหนื่อยเลยก็ไม่ได้มีอะไรครับเป็นปกติดีแล้วก็ไม่ต้องสนใจแน่นอะว่าเออมันทําไมแต่ว่าจริงๆอ่ะมันก็มีเหตุผลเหมือนกันก็คือช่วงที่เราออกกําลังกายเนี่ยกล้ามเนื้อของเราเวลามันเกร็งมันจะเป็นการบีบเลือดกลับเข้าสู่หัวใจถ้ามันมมีการไหลเวียนได้ดีแต่ว่าพอเราไม่เกร็งแล้วเนี่ยเลือดมันกลับมาไม่ได้อ่ะ นะครับพอเลือดกลับไม่ได้หัวใจเราจะต้องมีความาเปลี่ยนแปลงมันจะต้องเต้นเร็วมากขึ้นนะครับเราก็จะหายใจเร็วขึ้นเพื่อจะเอาเลือดไปเพิ่มออกซิเจนแล้วก็ให้หัวใจไปปั๊มไปสู่กล้ามเนื้อพวกนี้นะครับเพราะว่าเลือดที่กลับเข้าสู่หัวใจมันน้อยลงเนื่องจากว่าเราไม่เกรงเนี่ยเป็นแบบนี้แหละแต่ไม่ต้องสนใจนะมันเป็นเรื่องปกติที่ต้องเป็นแบบนั้นไม่ได้เป็นผิดปกติยังไงนะครับขอบคุณคุณวัชราพรนะครับที่สนับสนุนมาในวันตรุษจีนนะครับ หมูเกาะสุรินได้ชื่อนี้เพราะว่าผู้ค้นพบคือพระยาสุรินทรราชาอ๋อเพิ่งรู้เลยนะครับอืมเป็นความรู้ที่น่าสนใจมากนะครอายุไิสี่เปตรวจตาหมอว,ว่าตาเขที่ผ่านมาไม่เคยเป็นครอบครัวไม่มีใครเป็นน่าจะเกิดจากอะไรไม่ทราบเหมือนกันครับต้องถามคุณหมอที่เขาตรวจนะเรื่องนี้เฉพาะทางหมอตานะครับแต่ต่อให้รู้ไปมันก็แก้อะไรไม่ได้ต้องไม่ต้องให้หมอตาเขาแก้ให้อยู่ดีนะฮะ เทศบาลเมืองโฮเก็ตตังชื่อตามผู้คนพบขอบคุณคุณโฮชิด้วยนะครับเช้าบางแสนมาแต่เช้าเลยเพราะกลัวคนเยอะเราไปถึงคนเยอะไหมครับก็อาจจะเยอะเหมือนกันเนาะเดี๋ยวตอนนี้ข้อความมันกระโดดไปและกระโดดไปไหนเรไม่รู้ขอถอยไปหาก่อน อืมโอเคลดไขมันที่ในเลือดถ้าทาตามที่อย่างเข่งคัดกี่ปีหายครับไม่ต้องกี่ปีครับคือมันขึ้นอยู่กับระดับไขมันของคุณคือเท่าไหร่ถ้าทําอย่างเข่งคัดเนี่ยแค่เดือนเดียวมันก็ลดแล้วครับแต่มันอาจจะยังไม่ถึงจุดต่ําสุดที่มันจะลดได้นะครับถ้าทําต่อไปมันก็จะลดได้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเลิกทามันก็เด้งกลับมาเหมือนเดิมครับนะดังนั้นต้องทําให้ได้ตลอดนะครับ หมอแต่งโมท,ทำเก่งมากเลยถ้าเกิดมีสิวขึ้นสักเม็ดหนึ่งก็ไม่มีดีกว่านะครับไม่ได้อยากมีสิวนะเลิกใช้ยาเพราะกลายมา2ปีอยู่มีไกโนขึ้นที่นมหมอแนะนําให้พาออกเป็นวิธีอื่นเป็นทางเลือกหรือเปล่าออตอนนี้คุณใช้ยาอยู่หรือเปล่าใช้เทสโทสเตอโรนอะรีเพลซเมนต์เทอราเียอยู่หรือเปล่านะครับคือพวกนี้มันเป็นการที่มีเอสโตรเจนเพิ่มขึ้นในร่างกายดนะังนั้นถ้าเกิดว่า คุณกินอะไรเข้าไปแล้วแต่หรือคุณเพิ่มเทสโทสเตอโรนเนี่ยมันก็จะมีไกโนขึ้นมานั่นแหละถ้าเกิดคุณอยากจะไปให้มันหายคุณต้องกินพวกอาริมิเด็กซ์อีครับนะใช่ไหมกินอารมบเทสซินเิมิเตอร์เนี่ยเพื่อที่จะลดไกโนของคุณนั่นแหละเพราะว่ามันเกิดจากฮอร์โมนเอสโตรเจนมันออกมาแลา้วฮอร์โมนเอสเตอเรนมันมาจากไหนมันก็มาจากเทสโทสเตอโรนในผู้ชายเนี่ยครับเทสโทสเตอโรนมันก็จะแปลงร่างให้เป็นตัวนี้ได้นะครับดังนั้นคุณก็อาจจะต้องไปใช้ยากลุ่มพวกนั้นนะเพื่อที่จะลดไกโนลงไปหน่อยนะครับ จะตัวไหนก็ได้นะแล้วแต่คุณอารมบัติเซนิมิเตอร์เอ็กซิเมสเทนนะครับหรือตัวไหนก็ได้ที่คุณหาได้นะครับวัปรึกษาหมอก็ดูนะทานน้ำมันปลาพอจะได้หรือเปล่าก็ทานได้ครับแต่ต้องถามตัวเองว่าทานไปทำไมนะฮะทานหมอหาอะไรมาในใจในการออกกำลังกายห่วงยางตั้งหากก็เลยต้องไปแอบดูอเอวคนอด่นก็ดีนะครับปวดกล้ามเนื้อแล้ นี้ก็ไม่ใช่ว่าในห้องช้างเนี่ยมันจะมีรูปคนที่เอวบางๆแปะไว้เต็มเลยนะเราหาแรงบรนไดใจมองทั่วห้องนะฮะปวดกล้ามเนื้อและแขนสองด้านในจากการซ้อมเทนนิสที่หมอแน,นะนำให้แบบครบ,คบร้อนยังไม่ค่อยหายก็อย่าเพิ่งไปซ้อมเทนนิสครับมันไม่ได้หายกันง่ายๆนะเทนนิสเอลโบนี่ใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะหายนะครับเป็นเดือนนี่หมายความว่าคุณต้องไม่ไปตีเทนนิสซ้ำนะถ้าตีปุ๊บเดี๋ยวตอนกําลังจะหายเนี่ยเสร็จเลยเพราะมันจะอักเสบเรื้อรังแล้วเรื้อรังนี่จะโหหน้าเบื่อมากครับเพราะไม่ได้หายไปได้ง่ายๆนะครับ ผมอายุ41ครับดื่มเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนมีผลกับตับกับไตหรือเปล่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับแต่ว่าถ้าอยากจะดื่มก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับทานไปด้วยนะครับก็ดีนะครับไปข้างนอกหรือเปล่าออกโรงกานที่ยิมไม่มีคนทักทายเพราะว่าผมไปตอนกลางคืนซึ่งคืนวันตรุดจีนมันไม่ค่อยมีใครสนใจแล้วยคืนวันศุกร์อะนะ คนเขาไม่ออกของานากาตอนนั้นไม่ออกตอนเช้ากันหมดแล้วนะครับใช้แก้กาแฟแบบใช้รถทิ้งเป็นประจําอันตรายหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรคะก็เราทิ้งไปแล้วนะครับวิ่งตอนเช้าช่วงแรกของการวิ่งบางทีหัวใจเต้นร้อยหกบร้อย็แต่ไม่รู้สึกเหนื่อยมากก็ไม่เป็นไรครับทำไปเรื่อยๆได้นะครับินชายเย็นใส่นมข้นจืดแบบทุกวันอันตรายหรือเปล่าก็ถ้ามันเป็น นมคนที่ไม่มีพลังงานเท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับกินได้วิกฤตบำบัดมันก็คือการดูแลผู้ป่วยที่อยู่ใน ICU นะครับหายใจไม่อิ่มไม่โล่งเกี่ยวกับใครมาในเลือดไม่เกี่ยวข้องกันครับต้องไปหาเหตุผลอื่นนะฮะเหตุผลอะไรนั้นต้องลองไปถามคุณหมอที่รักษาดูนะครับใครมาเลือดต้องตรวจยังไงก็ไปตรวจเลือดดูก็ได้มันก็รู้อยู่แล้วนะครับใบแผพส่วนใหญ่ใช้ในโรงพยาบาลหรือเปล่าใช้ที่บ้านก็ได้ครับ ฉีดเทสโทสเตอโรนตามคลิน so ิกที right? ่ได้มาตรฐานเพื่อเพิはは่มกามเมือมีความเสี needed, ่ยงอะไรและมีความปลอดภัยไหมก็ถ <type> ้าคลินิกที่ได้มาตรฐานเขาต้องอธิบายคุณอยู่แล <Oui> so claro. ้วครับว่าเทสโทสเตอโรนมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างนะใช่ไหมฮะแล้วต้องตรวจอะไรบ้างเขาต้องบอกคุณอยู่แล้วถ้าเขาไม่บอกแล้วล่ะก็คลินิกนั้นไม่ได้มาตรฐานครับฟังผมไว้ดีๆเลยนะก่อนที่คุณจะฉีดเทสโทสเตอโรนตามคลินิกเขาต้องพูดให้คุณฟังก่อนเลยว่าเทสโทสเตอโรนข้อดีข้อเสี่ยงของมันคืออะไรนะและต้องฉีดเท่าไหร่มอนิเตอร์ด้วยการตรวจเลือดอะไรบ้าง และที่สําคัญคือเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าไม่ปลอดภัยถ้าเขาไม่บอกคุณสักอย่างเนี่ยผมไม่เชื่อว่านั่นคือคลินิกที่ได้มาตรฐานนะเขาบอกคุณไหมครับถ้าเขาบอกคุณควรจะรู้แล้วสิครับถูกไหมแ่าวง่ายก็ได้เทสโทสเตอโรนฉีดมากจนเกินไปมันจะมีปัญหาเช่นมีเม็ดลดแดงผลิตมากจนเกินไปพวกนี้ก็จะไปอุดตันตามที่ต่างๆได้นะครับบางคนมีการเกิดการตับอักเสบได้บางคนเทสโทสเตอโรนก็แปลงร่างกลายเป็นเอสโตรเจนได้ถ้าฉีดมากจนเกินไปคุณก็จะมีนมที่มันโตขึ้นถ้าคุณอยากได้ก็ตามสบายเลยครับ บางคนก็จะมีอารมณ์แปรปรวนมีสิวซึ่งพวกนี้เกิดจากเอสโตรเจนที่มันเยอะขึ้นนะก็ต้องไปกินพวกอโรมาเทสซินทิเวเตอร์ต่างๆนะดังนั้นคุณต้องไปถามเขานะว่าเฮ้ยมันมีข้อเสียข้อดีอะไรยังไงนะครับแล้วระดับเทสโตอโรนที่ต้องการคือเท่าไหร่ล่ะที่ฉีดเสริมเนี่ยนะครับเออรู้หรือเปล่านะแบบหนึ่งพหรือเปล่าห้าสามพันอ่ะมันแตกต่างกันแล้วคุณจะฉีดไปให้มันได้ขนาดเท่าไหร่นะครับ ผองผักชงน้าผักเคลพอจะมีประโยชน์ก็มีครับเครื่องปรุงม,มีวัตถุดิบเสียถ้าเอามาทำอาหารเป็นประจําก็อันตรายสิครับนะเราต้องเอาวัตถุก,การเสียออกนะครับคิดถึงโรซี่เฉพาะกินน้ำผองก็ไปดูคลิปปบ่อยๆก็ได้นะครับแล้วก็ในช่องเมมเบอร์จะมีรูปโรซี่เยอะหน่อยนะฮะโรคภัยไม่มีผาสุขสบายทุกท่านดีเลยครับ คาบเลียคิงชาร์ลส์ราคา3 4 0 0 0ถึง5 000, 2 0 0 0อืมเ่อ5 2า0 0อ่าก็น่าจะประมาณนั้นนะครับก็สวัสดีตุดจีนทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาใหม่ๆนะฮะพินีกของคอน,นโดมีเชื้อราดำที่ผนังอ่อไม่มีผลร้ายต่อตอนมีครับต้องจำกัดต้องต้องเอาลาออกนะครับไม่งั้นตอนมีปัญหาได้นะฮะแต่จะมีปัญหาเมื่อไหร่ตอบไม่ได้นะเออ ใช้ใช้ห้องยิมนั้นไปนานเท่าไหรแล้วคุณถึงจะเกิดปัญหาตอบไม่ได้แล้วใครจะเกิดปัญหาบ้างก็ตอบไม่ได้เหมือนกันมันแล้วแต่ดวงเลยบางคนแป๊บเดียวก็มีปัญหาบางคนก็โน่นไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับถ้าเป็นมะเร็งให้เคมีบำบัดจะไปนานแล้วถึงกินอาหารแบบเอ็ดีก็จะไม่มีประโยชน์จริงหรือเปล่าครับหืมถ้าจบไปนานแล้วกินอาหารแบบเอ็ดีจะไม่มีประโยชน์มันมีประโยชน์ตรงที่มันกระตุ้นออโตฟาจีได้ฮะนั่นก็คือเป็นประโยชน์ของมันเหมือนกันแต่ว่า มันจะป้องกันไม่ให้มะเร็งกลับมาหรือเปล่าอันนี้ไม่มีข้อมูลนะครับเราบอกอย่างนั้นไม่ได้นะ45คนเสริมอะไรเป็นพาหะทาลัสซีเมียโฟลิกแอซิดครับที่เหลือไม่มีอะไรครับลองไปตรวจกับหมอนะครับและให้หมอเขาแนะนําว่าคุณควรจะต้องทานอะไรเสริมเข้าไปบ้างแต่โดยทั่วไปอย่างที่ผมบอกอะถ้าคุณไม่รู้อะไรคุณกินวิตามินรวมที่ไม่มีธาตุเหล็กในกรณีที่เป็นทาลัสซีเมียนะฮะแต่อย่างอื่นคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณกินอะไรเข้าไปอาหารที่คุณกินเนี่ยมันขาดอะไรกันแน่ต้องไปเสริมตรงนั้นแต่ถ้าคุณไม่่รรรูู้้้ตอองกนนะคับ ถ้าไม่รู้ไปคุยกับนนะักโภชนาการแล้วว่าอาหารของคุณมันเป็นแบบไหนคุณจดไปทุกวันว่าคุณกินอะไรบ้างจดไปเลยเดือนหนึ่งแล้วเอาเนี่ยลิสต์ทั้งลิสต์เนี่ยไปให้นักโภชนาการเ็าดูแล้วว่าไอ้ของที่คุณกินเนี่ยมันขาดอะไรบ้างนะครับแล้วกาจะเลือกตรวจบ,บางอย่างที่คุณขาดแล้วถ้ามันขาดจริงๆอ่ะคุณก็เอาตัวนั้นไปกินเสริมแค่นั้นเองนะครับซีสต์ในไตเกิดจากอะไรไคนทราบครับพัฒนาเป็นมะเร็งหรือเปล่าบางอย่างพัฒนาเป็นมะเร็งแต่ถ้าเป็นซีสต์ที่เป็นซีมโพซีสต์ที่ ซีซี่ไปตรวจเจอโดบมงเอือแล้วหมอเขาไม่พูดอะไรอ่ะเนี่ยไม่เป็นมะเร็งนะครับอืมทั่วไปเวลาเราตรวจเจอของผิดปกติแล้วมันน่ากลัวเป็นมะเร็งได้หมอเขาบอกคุณอยู่แล้วล่ละเอ้ซีนี่ผมว่าไม่ปกตินะคุณน่าจะต้องไปปรึกษาคุณหมอโรคไตมาทำร่นทำนีสักอย่างไอ้ยังเงี้ยแปลว่าน่ากลัวละแต่ถ้าแบบตรวจเจอแล้วหมอก็ไม่เห็นพูดอะไรเลยต้องสนใจครับมันไม่เป็นไรนะฮะยุ่งกับมันดนมีปัญหาสบเปล่า,านะครับน้ำมะพร้าวใช้ผัดทอดอาหารไม่ไม่เหมาะครับผู้ป่วยในโรงพยาบาล เขาเสิร์ฟอะไรบ้างอันนี้ผมก็ไม่ได้ดูเหมือนกันมันแล้วแต่นะครับคนไข้บอกว่าไม่อร่อยใช่ครับมันไม่อร่อยอาหารในโรงพยาบาลไม่มีที่ไหนบอกว่ากินแล้วอร่อยเลยนะครับยกเว้นน้าโรงพยาบาลเอกชนบางที่อาจจะอร่อยหน่อยนะครับต้มน้ําในการานา้แเรามีตะกันแปลว่าน้ำที่เราดื่มมีอันตรายหรือเปล่าก็มีตะกันอยู่ในนั้นนะครับเราต้องเอาออกนะอายุหกสิบห้าฝ่าเท้าชากินยาลดความดันก็ไม่เป็นไรครับกินได้นะ ขอบคุณคุณจุ่มนะครับที่สับสุนมาแล้วก็คุณเอื้องมาลิดท,ที่ส,บสับสุนมานะครับได้อ่างเปาตุจีนเยอะเลยดีเราเอาไปกินเล่นดีกว่านอนกัดฟันกับกรนแก้ยังไงดีต้องใช้ซีแผดก่อนเลยครับถ้าเกิดแกใช้ซีแผดแล้วหายกรนแล้วการน,นอนกัดฟันบางคนหายไปด้วยเลยนะครับก็ไม่ต้องทําอะไรแต่ถ้าเกิดว่าใช้ซีแผดแล้วยังกัดฟันอยู่เนี่ยจะต้องใช้อุปกรณ์ทางธันกรรมใส่ไว้ในตอนนอนจะได้ไม่ฟันสึกนะครับ ยาพ่นจะบุกใช้ได้บ่อยแค่ไหนส่วนตัวปกติใช้พ่นทุกวันยาชื่อว่าอะไรครับอยาพ่นคัดจมูกม,มันมีตั้งหลายตัวนะดังนั้นต้องบอกผมมาก่อนว่าคุณใช้ยาตัวไหนอยู่นะฮะผมจะได้ตอบได้ว่าใช้ได้นานแค่ไหนถ้าคุณใช้ออกซิเมท l าโซลินอยู่เนี่ยใช้ได้48ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับอย่างดีก็จะ12ชั่วโมงอย่าเกินนั้นไม่ฉะนั้นเนี่ยคุณจะยิ่งคัดจมูกนะครับแต่ถ้าเป็นไอพาโทเปียมใช้ไปได้เรื่อยๆไม่มีปัญหานะครับ ใช้อัลไซเมอใช้ได้เรื่อยๆนะครับใช้บูดัสไนใช้ได้เรื่อยๆนั้นะค,คุณต้องบอกผมมาก่อนว่าคุณใช้ยาอะไรนะฮะอาหารเจบ้านเพื่อนทำขายตลอดดีแล้วครับกรมตรูป,ประกราศว่าช่วงนี้อากาศแปรปรวนมีฝนตกบ้างแล้วต่อไปอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยซึ่งก็ดีนะจะได้เย็นๆหน่อยนะครับทุกวันจะมีอาการน้ำมูกไหลน้ำตาไหลาจามหนักพอกองร่างกายหายไป เป็นปีพอหยุดออกกำลังกายก็กลับมาใหม่เหนื่อยใจมากก็ไม่ต้องเหนื่อยใจครับอย่างนี้ก็ออกกาลังกายมันเป็นสิ่งที่ดีควรจะทําอยู่แล้วนะครับเขายิมครัอาหารจะรู้สึกว่าเครียดไปมีเทคนิคหลุดได้มากน้อยแค่ไหนคุณไม่ต้องไม่ต้องเครียดมากขนาดนั้นใช่ครับผมไม่ได้สนผมไม่เคยสนใจแล้วว่าผมจะหลุดมากน้อยแค่ไหนจะหลุดช่างมันนะครับเอาให้พอดีถ้าเมื่อไหร่เราเริ่มเครียดอหลุดวันนั้นแหละนะครับอย่าให้มันมีความเครียดเกิดขึ้นมาเราก็สามารถ เรียกว่าไทเทรดได้เองว่าจะมากน้อยแค่ไหนที่ทําให้เราไม่เครียดนะโอเคละนะครับแต่ไม่ใช่แบบกินเขายาเยอะทุกวันเองก็มีปัญหาเหมือนกันนะนอนไม่หลับทั้งที่ไม่เคยนอนหลายชั่วโมงแต่พอหลับก็หลับได้ห้าชั่วโมงนอนต่อไม่ได้แล้วแต่ผมไม่มีอาการง่วงระหว่างวันก็ไม่เป็นไรครับถ้ากังวลก็จัดการตัวเองซะเพราะว่าถ้านอนได้ห้าชั่วโมงต่อให้ไม่ง่วงต่อวันมันก็ทําให้สมองเราประสิทธิภาพไม่เต็มที่อยู่ดีนะครับ สลิปไฮจีนห้องมืดไม่มีเสียงไม่อ่านหนังสือบนเตียงไม่ทําอะไรบนเตียงเลยดีแล้วตีมีไว้นอนอย่างเดียวไม่กินอะไรก่อนนอน3ชั่วโมงไม่ออกกำลังกายก่อนนอน3ชั่วโมงถ้านอนแล้วไม่ให้ลุกจากเตียงถ้านอนแล้วไม่หลับให้ลุกจากเตียงมาทําอย่างอื่นจนง่วงแล้วก็ไปใหม่อ่าใช่ครับดีแต่มันต้องห้องมันต้องเย็นด้วยนะต้องเย็นไม่มีแสงคุณคิดอะไรคุณต้องเขียนออกมาในกระดาษถ้าเกิดว่าคุณมีความกังวลนะครับแล้วก็ต้องนอนหลับและตื่นวเวลาเดียวกันทุกวันไม่เว้นวันหยุดเลยนะครับ ขอบคุณคุณธนาวุฒินะครับที่สนับสนุนมานะครับแม่อะไรเนี่ยเป็นแม่ให้นมกินมัทฉะแก้วหนึ่งได้หรือเปล่าคาเฟนจะส่งไปถึงลูกไหมคาเฟนถึงลูกได้ครับมีผลอะไรบ้างก็เวลาคุณกินคาเฟนคุณจะมีผลอะไรบ้างละ่ะลูกก็จะได้ผลแบบนั้นนะครับนะแต่กินได้แหละถ้าแก้วเดียวไม่มีปัญหาหรอกโอ้แต่ไม่ใช่แก้วเดียวแก้ว,แก,วแก้วเท่านี้นะอันนี้ไม่ได้นะ แก้วธรรมดาเล็กๆโอเคอยู่ไม่งั้นเดี๋ยวผมบอกว่ากินแก้วไหนก็ได้ไปเอาเหยือกมาใส่เลยอันนี้ไม่ได้เหมือนกันนะ BCA ปลอดภัยก็ปลอดภัยครับอายุห1สมีตุ่มคันบริเวณแขนขาไปหาหมอแล้วเขาบอกว่าแพ้ไม่หายสักทีไม่หายขาสาเหตุเจอจากอะไรคนตอบไม่ได้ครับต้องไปหาหมอภูมิแพ้ก่อนเลยครับแล้วหากคนเดิมด้วยแล้วถามแบบนี้เลยทําไมมันถึงไม่หายครับไปตรวจก่อนว่าคุณแพ้ตัวอะไรกันแน่นะบางทีถ้าไม่เคยทาการตรวจภูมิแพ้แบบ เต็มขั้นก็ทําหมดเลยนะครับทำเทสผิวหนังนะ่ะทำไปเดี๋ยหกสิบตัวกี่ตัวก็ไม่รู้นะฮะตรวจให้หมดทุกอย่างว่าเอ้ยเรามีตัวไหนกันแน่เราจะได้เลี่ยงนะครับอย่าลืมหาหมอโรคภูมิแพ้โดยเฉพาะไม่ใช่หมอทั่วๆไปนะครับถ้าคุณเป็นนานๆแล้วไม่หายต้องหาหมอโรคภูมิแพ้โดยเฉพาะโรงพยาบาลทั่วไปไม่มีครับมีแต่โรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆเท่านั้นนะครับหรือถ้าโรงพยาบาลรัฐบาลก็ต้องเป็นโรงพยาบาลระดับมาหาวิาทยาลัยแพทย์เท่าน,นั้นที่มีโรงพยาบาลรัฐทั่วๆไปไม่มีครับ นะแล้วตรวจไม่ได้ด้วยดังนั้นถ้าคุณเป็นแบบนี้แล้วกังวลควรจะจัดการให้หายนะครับถ้าออกกำลังกายที่ลดไขมันส่วนเกินที่ปีกและหลังส่วนบนก็ถ้าออกกาลังกายหลังทั่วๆไปนั่แหละครับไม่มีอะไรเป็นพิเศษนี่ใช่ไหมฮะถ้าหลังส่วนบนก็ทำเฟซพูลก็ได้นะครับดึงท่าเนี้ยดึงแต่อย่าลืมใช้หลังนะไม่ใช่ใช้แขนนะบางคนทำเฟซพูลแล้วใช้แขนดึงอย่างเดียว ไอเนี่ยไม่ได้อะไรขึ้นมาได้ได้กล้ามแขนแต่กล้ามหลังไม่มีนะครับดังนั้นเวลาคุณดึงมาสุดแล้วให้คุณเกรงผ่อนคลายแขนแล้วเกรงหลังไวะเนี้ยจะได้นะครับขอบคุณคุณรุจิลากละคุณอนนท์นะครับที่สนับสนุนมานะครับอังเปาโรซี่ได้เพียบเลยนอนหลับง่ายตื่นเร็วอันนี้ก็ตอบเหมือนกับเมื่อกี้นี้นะครับเนื่องสลีปไฮจีนก่อนเลยถ้ายังไม่ได้ทำแล้วยังจำไม่ได้นะฮะ ออกกาลังกายข้างนอกวันนี้ต่อมามีอาการไอคิดว่าฝุ่นป้องกันยังไงได้บ้างถ้าอยากออกกำลังกายข้างนอกหน้ากากเท่านั้นครับไม่มีวิธีอื่นแล้วครับเองเปหน้ากากาการเพียมส5าใส่แล้วเหนื่อยช่วยไม่ได้ครับมันต้องทําเพราะไม่งั้นก็ไอยอยู่ดีนะฮะมันไม่มีวิธีอื่นจริงๆไปหาหมอมีอาการไอาบางครั้งแต่มีเสมหะตลอดเป็นวันเจ็วันหมอบอกว่าปอดติดเชื้อไอมันมีเลือดแล้วเสมหะเป็นสายฟองต้องทํำยังไงทําตามที่หมอเขาแนะนําเลยครับหมอแนะนําอะไรทําตามแบบนั้นเลยนะฮะ หลอกใครไม่เป็นลอเล่นก็ยังไม่กล้าดีครับเรากล้ากล้าหน่อยเกิดมาชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตเราควรจะต้องทําอะไรสักอย่างนะครับนี่ก็เป็นวิธีที่เราต้องลองทําดูเนาะเด็กๆก็ลอกใช้ให้ออกกําลังกายจนมีกล้ามก็ดีนะครับ Sleep test มาแล้วมีออกซิเจนในเลือด75%อยู่หายใจอันตรายไหมอันตรายสิครับนะต้องไปต้องไปใช้ซีแพ็แลวแบบนี้นะ เชียงใหม่อากาศดีมากก็ดีแหละครับส่วนย์รถไฟฝุ่นหนามากใส่หน้ากากช่วยกันฝุ่นหรือเปล่าต้องต้องเป็นหน้ากากที่มันแนบตลอดแล้วต้องเป็นหน้ากากที่การพีเอ็มสองจุดห้านะครับไม่ใช่หน้ากากทั่วไปนะพวกนั้นก็กันไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับยาที่สลายนิ่วในไตไม่มีครับยาพวกนี้มันไม่ได้สลายนิ่วอะไรในไตเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็จะมี บางตัวถ้ามันเป็นนิ้วที่เกิดจากแคลเซียมบางทีกินยาขับปัสสาวะเช่นพวก hctz พวกนี้นะครับไฮโดรคลอรไทอไซด์ก็อาจจะพอช่วยได้บ้างเพราะมันจะลดแคลเซียมที่มันขับออกมาในปัสสาวะได้นะครับบางทีเราก็ต้องกินพวกกลุ่มโพแทสเซียมซิตรีตนะครับซิตรีตเนี่ยจะมีพวกในน้ำมะนาวน้ำส้มอย่างเงี้ยถ้าเรากินพวกนั้นถ้าแนะนำนะน้ำมะนาวดีกว่าน้ำส้มเพราะน้ำส้มน้ำตาลเยอะนะครับก็จะเป็นพวกนั้นแหละแล้วที่แน่คุณต้องกินน้ำเยอะนะฮะน้ำสำคัญกว่ายา ในกรณีคุณเป็นนิ่วนะครับคนที่มันกินยาทุกอย่างเพื่อที่จะให้นิ่วมันหายไปโดยที่ไม่กินน้ําให้เพียงพอนิ่วก็จะไม่หายไปไหนครับแล้วถ้าคุณอยากกินก็น้ํา3ลิตรต่อวันไปเลยหรืออย่างน้อยๆก็ต้อง2ลิตรต่อวันถ้าคุณกินไม่ถึงหรือไม่เคยนับมาก่อนนับซะนับซะนะครับอืมที่เหลือก็กลุ่มซิตรตเนี่ยแหละ ต้องลองปรึกษาคุณหมอเขาดูว่าเขาจะให้คุณกินซิเตรตเท่าไหร่พแทสเซียมซิเตรตถ้าคุณมีมีปัญหาเรื่องโพแทสเซียมก็กินได้ถ้ามีปัญหาก็กินไม่ได้นะฮะคุณแอมฟี่เบบี้ขอตัวไปประชุมก็ดีแล้วครับประชุมเยอะๆนะครับเห็นว่าเป็นหมีแพนด้าที่ปุกปุยก็หัวหน้าจะชอบนะครับก็เอาไปประชุมของหัวหน้าบ่อยๆแล้วกันนะครับ ใส่บาทมาเอาผู้โดาฝากขอบคุณมากเลยครับใส่กางเกงแดงเหมือนกันเลยดีแล้วครับตื่นนอนลงจากเตียงรู้สึกพื้นขขแข็งๆเจ็บๆสักพักก็หายก็อาจจะเป็นที่พังผืดที่เท้ามันยังตึงอยู่ก็ได้นะครับก็นวดๆสักพักแล้วค่อยลงมาเหยียบนะออกกำลังกายมักปวดตามข้อยกเวทต่อยมวยปันจัยยานคนอื่นไม่ค่อยเป็นกันปวดข้อบ่อยก็ทําได้ครับแค่วอร์มก่อนนะอย่าไปอยูอย,ยูยกเลยมันค่อยิ่งเป็นนะครับ ก็ขอบคุณคุณแอมฟี่เบบี้ด้วยนะครับที่สนับสนุนมานะครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์สักประมาณไม่นานแล้วแหละน่าจะหนาทีอย่างดีก็15นาทีเพราะเดี๋ยวต้องไปข้างนอกแล้วตื่นไวแล้วตื่นสายไม่ได้ถือว่ามีปัญหาไหมไม่มีครับไปให้โอลิฟดีนะครับอันนี้ไปหาที่ MGS ทำคลอดแล้วไงนะครับ Please e me wrong diagnosis w a t s h a to go back to that doctor and You know, the midwife was rude. You can actually report them. She was not listening. Not listening is not a problem, but you you should go back and and report those people. You know, in in America, you can. It's your right to report someone. Like if you don't like them, you can just tell them right up front. Like I don't like you because so and so, or you can have, write a a complaint letter to the department. Then that way it, uh, the the action will be taken, so I th I think you should be doing that. And when you switch doctor, you have to mention that this is the reason why I want to switch the doctor because the previous one I don't like him or her because so and so. You that's that's the thing that you should be doing. <laughs> กล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆทางหาหละที่เราต้องเพิ่มความแข็งแรงแล้วเราต้องเพิ่มกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆบ,บริเวณน,นั้นนะครับให้มันแข็งแรงนะส่วนกล้ามเนื้ออะไรถ้าคุณไม่แน่ใจคุณไปให้เทรนเนอร์เขาดูเลยว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนที่คุณจะต้องทําได้เพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะเหมือนกันแบบนี้เราสอนกันไม่ได้นะครับจะสิต้องตรวจมะเร็งเต้านมหรือเปล่าต้องตรวจครับการคลำไม่ได้บอกอะไรนะครับถ้าคุณไม่เคยตรวจมาก่อนก็ควรต้องตรวจนะครับเอสโตรโนบ,บูสเตอร์เป็นอาหารเสริมไหมครับ เป็นอาหารเสริมครับซึ่งไม่ได้ช่วยเทสโทสเตรนคณเลยสักนิดเดียวไม่มียี่ห้อไหนไม่มีอะไรทั้งสิ้นที่มันช่วยได้ครับดังนั้นถ้าจะกินตามสบายครับแต่สาหรับผมไม่กินครับมันไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็ไม่ได้ช่วยทาให้เทสโทสเตรนคณสูงด้วยนะครับถ้าคุณอยากจะแน่ใจคุณลองอย่างนี้คุณซื้อมานะครับแล้วคุณไปเจาะระดับเทสโทสเตรนองคุณนะครับทั้งฟรีแล้วก็โททอเจาะแล้วคุณกินเข้าไปเดือนหนึ่งเราไปตรวจซ้ํามีหรือเปล่าเทสโทสเตรนคงสูงขึ้น อย่างมีนัยะสำคัญหรือเปล่าถ้ากินเข้าไปปุ๊บเฮ้ยแท้โซนมันสูงขึ้นมา10%อะไรอย่างเงี้ยใช้ไ,ได้แต่ถ้ามันสูงขึ้นมา2%เนี yeah, ่ยไม่มีประโยชน์อะนะครับน,นี่แหละที่ต้องไปตรวจขอบคุณคุณลูกช้างด้วยนะครับที่สนับสนุนมานะฮะได้อ่างเปาดีเลยอยากทราบวิธีการสนับสนุนรายการอันนี้ก็มันก็จะมีตัวพิม ข้างๆพิมพ์สนับสนุนอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ตรงช่องแชทนะครับช่องนั้นก็สนับสนุนได้นะครับเด็กหนึ่งขวบข้อมูลเกี่ยวกับ p m 2 5ต้องดูแลดูเลข AQI หรือหน่วย PM2.5 มันเหมือนกันนะครับเหมือนกับผู้ใหญ่นี่แหละแต่ว่า PM2.5 จะมีผลตอนเด็กมากกว่าผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะสมองเพราะว่ามันกำลังเจริญเติบโตตอนนั้น เม็ดเลือดขาวเกิดเลือดต่ำกว่าเท่าไหร่ใครอยากคุ้งเป้าไม่ได้เราดูที่ค่า A.N.C ครับถ้าเม็ดเลือดขาว A.N.C ต่ำกว่า1 5 0หรเนี่ยหรือพันหนึ่งเนี่ยผมจะไม่ให้ละนะครับถ้าเก็ดเลือดเนี่ยสุนย์ต่ำกว่า5 0 0 0มื่นเก็จะไม่ให้เหมือนกันนะครับก็ต้องไปจัดการให้มันดีขึ้นซะก่อนสมัยเด็กเรียกนะ้ำมันตับปลาสมัยนี้เรียกน้ำมันปลาที่น้นไม่ใช่ครับตับปลากับปลาเนี่ยไม่ใช่อย่างเดียวกันครับ ทันไ์ตอนอยู่ที่เกาหลีเออดีไปเที่ยวหรอครับหรืออยู่ที่นอนอยู่แล้วอันนี้ไม่รู้เหมือนกันกินไก่วันละสองสามร้อยกรัมนะฮะร,ระยะยาวมีผลเสียหรือเปล่าก็ถ้ามันเป็นไก่พวกลีนลีนพวกนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับสามารถกินได้นะะวันนี้จะไปเที่ยวไหนหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปบ้านญาตินะครับ หลานติดตุ๊กตาเน่ามากๆไม่ซักเป็นปีแล้วนอนกอดทุกวันไม่ได้อันตรายนะครับสามารถกอดได้นะครับอย่าไปซักนะครับเดี๋ยวเขาจะโกรธคุณนะถ้าเกิดว่าคุณเอามันไปซักหรือเอามันไปทิ้งแล้วเขาไม่พูดกับคุณไปเลยเป็นเดือนไม่ต้องถามผมนะครับว่าจะทายัางไงเพราะมันทําอะไรไม่ได้แล้วล่ะครับคุณไปทําลายสิ่งที่เขารักที่สุดในชีวิตไปชิ้นหนึ่งเลยกว่าเขาจะหายโกรธคุณได้เนี่ยก็รอไปหลายๆปีบางคนสิบปีก็ไม่ไม่หายนะครับดังนั้น ตุ๊กตาเน่าอย่าไปยุ่งกับมันนะปล่อยมันเน่าอย่างนั้นแหละนะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะขนาดเอาตุ๊กตาของหมาที่มันเล่นอยู่ทุกวันไปซักแล้วกลิดมันเปลี่ยนหมามันยังโกรธผมเลยนะโนซี่มันมาดมๆมันไม่ใช่ของเล่นที่เราเคยเล่นนี่หว่าอะไรเงี้ยมันก็จะมองหน้าแล้วสักพักหนึ่งแบบไอ้นี่มันเอาเราไปของเล่นเราไปทิ้งหรืออะไรนะแต่สักพักมันก็หายโกรธแต่หมามันหายโกรธง่ายกว่าคนนะบอกไว้ก่อนคนเนี่ยหูโกรธยาวเลยอะ เอาเข้าวมาันไก่สลัดผักมาเอาเฉพาะสารอาหารหรือโมเลกุลที่ร่างกายจะเป็นต้องใช้จะยังให้คุณภาพที่ดีทดแทนได้หรือเปล่าไม่น่าได้หรอกครับใช่สิเพรร่างกายจะชินจนเลิกใช้แล้วอาการจะหนักกว่าเดิมไม่จริงครับมันจะหนักกลับมาเท่าเดิมครับอืมชมจากแมดิสันวิสคอนซินอ๋ออยู่ที่นั่นหรอครับไม่แน่นะผมอาจจะย้ายไปที่นั่นนะครับ ออผมอาจจะย้ายไปเนืองนั้นแต่มันเป็นเมืองที่ผมรู้สึกว่ามันน่าเบื่อไปหน่อยนะมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่จะเดินทางไปไหนมันก็เดินทางลําบากนะครับต้องไปต่อเครื่องบินอีกเนี่ยนะครับอยู่ตรงไหนอยู่แถวเอพิกหรือเปล่าถ้าอยู่แถวเอพิกนี่ผมอาจจะย้ายไปซ่อนตัวอยู่ทั้นหรือไม่ก็อาจจะอยู่แถวๆนั้นดูก่อนไม่แน่ใจปู่เจอผื่นประหลาดเพราะเกิดจากการกินแห็ดหอมอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับต้องไปถามคุณปู่คนนั้นนะครับ ยาพ่นจมูกที่ห้ามใช้เกินเดือนหนึ่งด้วยเลยครับไม่มีนะเอาแต่จริงก็มีเหมือนกันออกซิเมทาโซลิเนห้ามห้ามเกิน48ถึง72ชั่วโมงเลยแะแต่อย่างอื่นนใช้เท่าไหร่ก็ใช้เพิดนะฮะเอาตัวสาวไทยลอยหมอเขาบอกว่าอะไรครับนี่พวกที่ชอบเอาผลต่างๆมาถามผมนะถามคุณก่อนเลยว่าหมอที่คุณรักษาเขาบอกอะไรคุณนะครับถ้าเขาบอกให้เชื่อตามเขานะครับ ถ้าเกิดเขาไม่บอกก็แปลว่ามันไม่มีอะไรง่ายๆเลยนะเออเพราะว่าถ้าเราสงสัยอะไรเนี่ยเราควรจะต้องถามเขาไปตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่าเราจะได้เข้าใจได้ถูกต้องข้อมูลของคนเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้อะไรครับแล้วจริงๆผมไม่ชอบแปลผลให้คนอื่นที่ผมไม่ได้รักษาด้วยเพราะว่ามันแปลแล้วทามันไม่ถูกต้องหรือแปลแล้วไปไปขัดกับที่หมอเขาแนะนาํามาเงี้ยก็ไม่ดีนะครับผมก็ไม่ชอบเหมือนกันหรือถ้าเกิดว่ามีคนเอาผล ของผมที่ผมให้เขาแล้วเขาไปให้หมอคนอื่นแปลมาแล้วเขาก็มาถามผมว่าเนี่ยทำไมอย่างนี้หมอคนอื่นเขาบอกหมอกางนั้นผมโคตรเกลียดเลยคนแบบเนี้ยนะครับก็อยากให้มรักษาหมอคนนั้นก็ไปสิทําไมเราต้องมาหาอพินิษฐแล้วมาชนกันนะครับผมจะไม่ทําแบบนั้นนะผมก็บอกโอเคเหตุผลที่ผมทําแบบเนี้ยเพราะว่าหนึ่งสองสามแต่ถ้าเกิดคุณไปปรึกษาแล้วคุณเชื่อเขามากกว่าผมว่าคุณไปรักษาเขาดีกว่าแล้วผมจะพูดอย่างนี้เลยตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอถ้าเกิดคุณต้องการรักษากับผมมันควรต้องทําวิธีนี้คุณจะเชื่อใครแล้วแต่คุณ แต่คุณจะไม่สามารถเดี๋ยวเชื่อคนนั้นเดี๋ยวเชื่อคนนี้แล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ต้องเลือกสักคนหนึ่งนะไม่งั้นจะมีปัญหาเยอะนะครับอือย่างเงี้ยคุณแซมช่วยพิมพ์มาหน่อยครับว่าคุณหมอของคุณเขาบอกว่าอะไรนะครับบอก diffuse e n l a r r e d both thyroid glands TFT ปกตินะครับไม่มีอาการหนาวง่ายแปลว่าแล้วไม่มีอาการแต่หนาวง่ายใจสัน่นนี่มันก็อาการไม่ใช่ครับนะ ูมันย้อนแย้งในตัวเองเหมือนกันนะครับแต่อาการเหล่านี้ไม่ใช่จากไทรอยหรอกครับเพราะถ้าเกิดว่าไทรอยฮอร์โมอนปกติก็ไม่ใช่นะถ้าที่ผมดูก็ไม่เห็นจะมีอะไรที่น่ากังวลแค่ต่อมมันใหญ่เท่านั้นเองนะครับนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณหมอเขาบอกคุณไว้ว่าอะไรนะฮะังนั้นลองพิมพ์มาหน่อยว่าหมอเขาบอกว่าอะไรนะครับผมอยากรู้เหมือนกันนะาร์โบฮเดรทที่พัฒนาดีที่สุดไม่ใช่ข้าวขาวคืออะไร ก็ก็กข้าไม่ขัดสีก็ได้ครับอันนั้นก็ดีนะข้าไม่ขัดสีเข้ากล้องก็ได้นะลดน้ำหนักลงมาแล้วเป้าหมายคือ42 i f w i n วิ่งก็ทำได้ก็ดีเลยครับปากเปิดเองตอนหลับทุกวันมีวิธีแก้หรือเปล่าเกิดจากการหยุดหายใจในขณะหลับได้ครับถ้าจะมูกตันก็หายใจทางปากไปเป็นปกตินะครับรู้สึกว่าตัวเองมีการเจ็บข้อเท้าจะเป็นเกาทำยังไงดีไปตรวจครับ แต่ส่วนใหญ่เก้ามันไม่เจ็บข้อเท้านะเจ็บข้อนิ้วหัวแม่โป้งเท้ามากกว่านะฮนะน่าจ,จะเป็นอย่างอื่นก็ได้ควรจะไปตรวจด,ดูว่าเป็นอะไรนะครับเด็กสิปีออกกำลังกายแบบไหนสูง170ร้อยเจนะฮะไม่อ้วนปัจจุบันเด็กวิ่งตอนเย็นทานเวโปรตีน,นเวทโปรตีนไม่ต้องทานครับทานอาหารธรรมดานี่แหละนะฮะเด็ก15เองนะไปออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งอะไรไปเล่นกีฬาตามปกติได้ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับจะไปฉีดวัคซีนไข้เลือดออกดีครับ จริงๆยุย่อีกิเนีย่ยพวกใช้นะครับสำหรับคนทุกคนที่เข้ามาใหม่ครับย่าการดีแล้วออกซิเจนออกเสียมหะน้อยลงนะแต่ยังไม่ย้ายออกจาก ICU ดีแล้วครับก็ขอให้หายไ,ไวๆเนาะขอบคุณคุณสมจิตแล้วก็คุณสันด้วยนะครับที่สนับสนุนมานะครับบาลตินทำอะไรไม่ไม่ได้มีผลอะไรครับทานได้นะครับแต่มันจะช่วยหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะส่วนใหญ่ไม่ได้ช่วยเรื่องอะไรหรอกครับ เล่นเวทป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและสอเสอื้อสมองเทียบกับคาร์ดิโอคาร์ดิโอดีกว่าครับเาื่อควาตปลอดหันไปทางที่นอนฝุ่นจะตกบนที่นอนไหมไม่ตกครับแล้วก็หันไปทางอื่นก็ได้ครับขอบคุณคุณนพพัฒน์นะครับที่สนับสนุนมาแล้วก็คุณชวีวันนะครับที่สนับสนุนมาเนอะเมืม่อวานท้องเสียหกรอบแล้วไม่รู้กินอะไรไปกินเกลือแน่ เอ่อสปอนเซอร์ออกกําลังกายตอนรอบห้าเข้าห้องน้ําเลยมีเลือดปนออกมาไม่เกี่ยวข้องกับไอ้นี้หรอกครับผสมกินปกติ600มิลลิตรได้ไหมครับได้ครับโธมการอารีอาชวากันดาทเทสโทสเตอโรนช่วยเรื่องของเทสโทสเตอโรนได้เยอะจริงๆไม่ค่อยเชื่อครับถ้าช่วยได้เยอะจริงๆอ่ะ คุณลองไปวัดด้วยสิว่าเยอะจริงๆนี่เยอะเท่าไหร่กี่เปอร์เซนต์กันแน่ที่คุณกินก่อนแล้วก็หลังแล้วมันเพิ่มขึ้นแค่ไหนนะครับมันอาจจะเพิ่มได้บ้างแต่มันไม่น่าเยอะเท่าไหร่นะพวกเนี้ยนมอัลมอนด์ทำให้อ้วนหรือเปล่าไม่น่าใช่ยกเว้นว่าคุณกินเข้าไปเยอะเรื่อยกินเยอะๆก็อ้วนได้นะครับอืมห้ามซักแรงจนเซ็เซอร์เปลี่ยนก็ต้องเออทำไมไม่เอาตุ๊กตาไปซักแห้งอะอย่างนั้นอนะจะได้ไม่เปลี่ยนนะครับ ความเชื่อที่บอกว่าทานเห็ดเยอะๆไม่ดีฮะไม่เห็นเกี่ยวเลยความเชื่อนี้มันมาจากไหนคนเราทำไมมีความเชื่ออะไรประหลาดได้ขนาดนี้ไม่เกี่ยวนะครับอืมสงสัยคุณโดนหลอกง่ายละนะยาจ่าย13ปีเป็นโรคไทรอยด์มา1 0่าป,ปีแล้วผลไทรอยด์อยู่ในเกณฑ์ปกติตอนนี้เวลาลุกเดินมีอาการอ่อนเพลียเป็นโรคอื่นแล้วครับไม่ใช่ไทรอยด์ไปหาสาเหตุได้เลยครับนะบไปตรวจใหม่อีกรอบหนึ่งนะ เวลานั่งปกติไม่มีอาการอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะคือผมจะไม่สามารถทราบอะไรได้แบบจากการเดาอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาที่ผมถามเรื่องประวัติคนไข้เนี่ยผมจะถามละเอียดกว่านี้เยอะเลยอ่ะถ้าเล่ามาแค่เนี้ยมันทําให้เราไม่สามารถวิเคราะห์อะไรได้เลยอ่ะถ้าให้ผมเดาคุณก็เป็นไงออนเพลที่ขาเดินไม่สวกคุณอาจจะเป็นคนเกลือแร่ต่ำก็ได้คุณอาจจะมีกล้ามเนื้อที่สลายก็ได้คุณอาจจะเป็นคนที่มีภาวะดีคอนดิชันก็คือไม่ได้ออกกําลังกายเลยก็ได้คุณอาจจะมีกระดูกที่มันเสื่อมแล้ว ก็เป็นแบบนั้นคนที่อาจจะมีวิตามินดีที่มันตกไปทําให้กล้ามเนื้อทำงานไม่ได้ก็ได้เหมือนกันคุณอาจจะมีหลอดเลือดที่ขามันมีปัญหาก็เดินไม่ได้คุณอาจจะมีปัญหาทางด้านระบบประสาทที่ไขสันหลังก็จะทาให้คุณเดินไม่ได้แล้วก็ขาออแรงได้แล้วคุณเป็นอะไรตอบไม่ได้มันต้องมีข้อมูลเยอะกว่านี้เยอะเลยผมถึงจะสามารถบอกได้ว่าคุณเป็นอะไรงนั้นส่วนใหญ่ผมจะไม่ชอบแบบเนี่ยบอกมา,างี้แล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงอะ่ะเมื่อกี้ผมพูดไปว,ว,ว่ามีสาเหตุต้องมาหาสารบางคนอมีโลหิตจางมีอะไรปนโรคอื่นๆอนอีีีกกนน่่มมั็จะผลต ตัวอาการเหมือนกันนะครับถ้าไม่เคยออกกําลังกายมาก่อนเลยแล้วอายุ73ปีเออเตรียมไว้เลยครับนั่นแหละครับเหตุผลหลักที่คุณจะเป็นอ,อาจจะอยจะเป็นหมดที่แต่ก่อนไม่เป็นตอนนี้จะเป็นนะฮะขอบคุณคุณชนชนนะครับที่สนับสนุนมานะครับผู้ชาย58ฉีดเสร็จแล้วยังมีตกค้างเอามาอยู่กักันไม่ได้เกิดจากต่อมลูกหม,มากโตครับไปรักษาเลยนะฮะผมทําคลิปไปแล้วนะถ้าสงสัยก็ไปฟังดูใหม่นะครับ างคนนอนระยาการกิน,กน,กนครีตินหรือเวก่อนนอนจะมีปัญหาไม่มีครับเวลาไปเจาะเลือดตรวจหาค่าบางอย่างมีให้ลดงดน้อานหาร8ชั่วโมงบางที่ก็8-2ชั่วโมงตกลงยังไงดีครับขึ้นอยู่กับคุณตรวจอะไระครับนะผมเคยบอกไปแล้วว่าอะไรที่ต้องงดน้ำอานหารอะไรที่ไม่ต้องงดนะครับเคยทําคลิปไปแล้วด้วยไปฟังว่าทำไมเราต้องงดน้ำงดนอาหารนะครับแต่ส่วนใหญ่8ชั่วโมงก็ดีแล้วเนี่ยค,คนกินโปรตีนประมาณกี่การตอนนั้นตวัวในวันที่ออกกำลังกาย เท่ากันทุกวันอะง่ายๆดีไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับหนึ่งกรัมต่อกิโลพอนะครับยางมากก็สองกรัมต่อกิโลแต่ถ้าหนึ่งกรัมต่อกิโลก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันก็ต้องไปกินโปรตีนอย่างอื่นในอาหารเราอยู่แล้วนะฮะก็ยินดีต้อนรับคุณคอ,อกี้อ้วน้วยนะครับที่เข้ามาเป็นสมาชิกคนใหม่นะครับตอนนี้แล้วก็ได้อยู่คู่กับโรซี่ตอนที่เขาไม่ใส่แว่นกันแดดไปก่อนหนึ่งตัวนะครับมอสตันไม่ดียังไงถึงอยากย้ายไปอยู่ที่อื่น ก็เป็นปัญหาเรื่องของการงานที่อาจจะต้องย้ายนะครับเป็นเรื่องธรรมดามีหมอในไทยพูดจริงก็มันก็ไม่ต้องเชื่อหรอกครับถ้ามีหมอเพียงแค่คนเดียวพูดอ่ะผมไม่เคยสนใจเลยนะไม่ว่าเขาจะเป็นาศาสตราจารย์เก่งแค่ไหนอะไรก็ตามเราไม่สนใจเราพูดแต่ว่าถ้าทั้งโลกพูดกันว่าการกินเห็ดเยอะๆทําให้คุณเป็นมะเร็งเนะี่ยอันนี้ผมถึงจะเริ่มเชื่อนะครับถ้ามีแค่คนคนเดียวอยู่ๆแบบอยากได้แสงแล้วพูดอะไรออกมาก็ได้ให้คนเชื่อเนี่ย มันประหลาดแล้วจริงๆหมอก็ไม่ควรพูดแบบนี้ด้วยเพราะว่าถ้าเราเรียนหมอมาเราจะรู้เลยว่าสิ่งต่างๆเราไม่ควรพูดโดยที่ไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยันแบบชัดเจนไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราเชื่ออย่างนี้เราก็พูดแบบนี้ไอ้อย่างนี้คือแบบพวกนะหมอลงโลกละหมอยาได้แสงหมอที่มันขายอาหารเสริมขายอะไรสักอย่างคือโคตรเกลียดเลยนะพูดตรงคือคนทาวิชาชีพนี้จะรู้ดีว่าเวลาที่เราเจอหมอประหลาดที่รักษาอะไรก็ไม่รู้แล้วมันเกิดปัญหา ทำให้หมอแผนปัจจุบันที่แบบยึดมั่นในข้อมูลอย่างพวกผมเนี่ยต้องมาแก้ปัญหาแทนพวกนั้นน่ะคือหนักใจมากๆเลยอะ่ะเพราะว่ามันแก้ยากบางทีแก้ไม่ได้แล้วถ้าเราแก้แล้วมันไม่ดีเขาว่าโทษเราอีกแทนที่จะไปโทษไอ้คนนั้นเนี่ยเป็นเงี้ยนะผมถึงแบบโอ้โหมันไม่ดีเลยนะหมอแบบนี้เนี่ยอยากจะให้มีคนมาดูเลยว่าให้ใครที่พูดอะไรที่มันไม่ถูกหลักทางการแพทย์น่ะ ต้องจัดการให้เด็ดขาดไม่ฉะนั้นจะมีแต่ข้อมูลเท็จอย่างเงี้ยลอยไปลอยมาในอินเทอร์เน็ตแล้วคนไทยก็ยิ่งเล่นโซเชียลมีเดียบ่อยนะครับถ้าคนสูงอายุเยอะก็ก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองแก่แล้วนะเออร่างกายก็ไม่ไดีอยากจะหาอะไรมาเสริมตามความเชื่อของคนไทยคนไทยเนี่ยจิตผูกกับอาหารเป็นพิเศษเลยเป็นนี้ต้องกินอาหารน,าน,น,านั้นนี้เป็นนี้ต้องห้ามอันนั้นเป็นนี้ต้องกินนี้เสริมมันก็จะไปหาของประหลาดประหลาดพวกนี้มากินหรือบางทีไปงดในอาหารที่มันควรจะกินนะครับเป็นมะเร็ง ห้ามกินเนื้อแดงห้ามกินเนื้อสัตว์อะไรเลยนะครับกินได้แต่ผักแต่พืชก็เป็นไงขาดสารอาหารเวลาไปรับเคมีบาบัดก็ยิ่งแย่ใหญ่เลยรับไม่ได้ต่างหากนะครับเนี่ยเป็นเพราะว่าความเชื่อที่มันอาจจะผิดพลาดนะครับผมทานอะไรหรือยังครับทานแล้วครับเกาลัดโดเรากิที่ชนชน,ชนส่งมานี่แหละนะครับขอบคุณคุณกฤษณานะครับที่สนับสนุนมานะครับ วันนี้เที่ยวไปไหว้เจ้าที่ยาวราชไม่ได้ไปครับเดี๋ยวจะไปบ้านยากนะฮะย้ายไปเมืองใหม่จะเห็นภาพสวยๆก็เดี๋ยวลองดูนะครับโควิดวัคซีน19ที่ตอนนี้อัปเดตสุดคือโมโดแวลลนใช่ครับ xbb ใช่อาการหายใจทีๆเวลานั่งหรือยือนตอนนอนไม่เป็นอะไรเกี่ยวข้องกับระบบหายใจควบคุมเป็นที่ความคิดของตัวเองครับเป็นที่ความคิดของตัวเองเลยเป็นส่วนใหญ พวกนี้ยถ้านอนเราไม่เป็นแล้วนั่งเราเป็นแล้วทําอะไรสักอย่างแล้วมันเป็นเนี่ยอาการทางจิตใจเป็นหลักเลยนะครับตุ้จีนปีนี้มีมังกรทองวอวยพรก็ดีเลยครับขอบคุณมากครับอืมเราอะไรดีเออจริงๆวันนี้ก็ตอบคำถามไปหลายอย่างเลยเดี๋ยวคราวหน้าถ้าเกิดว่าเราทําเรื่องพวกนี้ผมมองว่าจะลองทําอีกแบบหนึ่งดีคคือถ้า เราจะพูดถึงหัวข้ออะไรผมจะเป็นคนพูดยาวเลยแล้วก็คําถามจะตอบน้อยจะลองทําแบบนั้นดูหรือว่าจะตอบคําถามดีแล้วก็พูดน้อยเพราะว่าถ้าเราตอบคาถามเนี่ยมันอาจจะได้เป็นบางประเด็นในสิ่งที่สนใจแต่ถ้าเราพูดเองเนี่ยมันจะได้ทั้งเรื่องที่เป็นเรื่องที่อยากจะพูดนะเช่นการเพิ่มน้าหนักทํำยังไงได้บ้างการลดน้ําหนักต้องทําอะไรบ้างแล้วลดแบบไหนอย่างวันนี้เรื่องของการลดน้าหนักเนี่ยยังไม่ค่อยมีคนถามเท่าไหร่โดยเฉพาะอาหารพิเศษว่าจะมีประเด็นอะไรบ้างเช่นกินแอดกิน จะกินคีโตต้องทํานานแค่ไหนทําบ่อยแค่ไหนสตริทแค่ไหนนะครับทํา IF การหลุด IF หมายความว่าอะไรเราอินซูลินที่คนบอกว่าไม่ดีมันดีนะจริงๆเราอินซูลินไม่มีไม่ได้นะครับบางคนบอกโอ้นิดนึงหลุด IF กระตุ้นอินซูลินไอพวกนี้เพี้ยนละนะครับมันมันตรงกันตรงเกินไปไม่ค่อยดีนะครับสิ่งไม่ชัดกัดการห,หายอันนี้ผมรู้แล้วมันเป็นที่ตัวของคุณเองครับเป็นที่อินเทอร์เน็ตของคุณเพราะว่า วันก่อนที่ผมพูดก็มีคนบอกว่าขาด,ขาดหายแต่ผมย้อนกลับมาฟังคลิปของผมใหม่มันไม่มีเสียงขาดหายเลยสักตอนแปลว่าเน็ตที่เนี้ยดีแต่ว่ามันอยู่ที่เน็ตของฝั่งคุณที่มันมีปัญหาครับนะตอนนี้ผมรู้แล้วนะฟินาสไตร์กินระยะยาวมีผลเสียไหมครับมีครับแตถ้าจาเป็นต้องกินก็กินได้ครับคุณพ่ออยากให้เลิกวิ่งฮงาน์มาราธอนเพราะแก่ไปจะเข่าเสื่อมสุขภ,ภาพแนะนําวิ่งได้ครับ แต่ว่าต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะหมายความว่าคุณต้องเล่นกล้ามขาเยอะๆเลยนะครับกล้ามขาคอร์ e รีเซพพวกนี้ถ้าคุณเล่นดีๆแล้ะเข่ามันังไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดคุณเล่นไม่ค่อยดีแล้วอ่ะมันจะมีปัญหาเพราะว่าเข่าเราจะเกิดการบาดเจ็บเมื่อคุณเหนื่อยแล้วก็ท่าทางในการวิ่งของเราเสียฟอร์มนะครับเช่นตอนท้ายๆแล้วแบบถ้าแบบโอ้โห5กิโลหลังเราต้องแบบฮึดเอาพลังมาวิ่งไอตอนนั้นแหละครับที่จะเกิดการบาดเจ็บแลวถ้าคุณวิ่งเรื่อยๆแล้วคุณไม่ได้ดูแลกล้ามเนื้อให้ดีนะ เข่าคุณก็จะมีปัญหาในตอนแก่จริงๆอย่างที่พ่อคุณพูดนั่นแหละนะครับดังนั้นถ้าไม่อยากจะเป็นและอยากจะวิ่งต่อคุณไปยิมเลยครับเล่นกล้ามคอ์ดิเซปให้มันแข็งแรงมากๆกล้ามขากล้ามก้นเนี่ยให้แข็งแรงมากๆนะเพราะคนที่วิ่งฮาร์มาราธอนหรือมาราธอนทั่วถใหญ่เขาไม่ค่อยทำพวกนี้เขาจะทำอะไรละ่ะซ้อมวิ่งซ้อมวิ่งตามตารางและการซ้อมวิ่งตามตารางเนี่ยมันไม่ได้ทาให้กล้ามเนื้อของคุณแข็งแรงขึ้นมาแต่อย่างใดเลยนะมันทําให้กล้ามเนื้อทนทานเท่านั้นเอง แล้วถ้าทนทานโอเคมันทนได้แหละแต่ถ้าวิ่งผิดท่าแบบเล็กๆน้อยๆซึ่งคุณก็ไม่ได้คิดเลยว่าเล็กๆน้อยๆแค่ไหนกล้ามเนื้อพวกนี้จะบิดไปบิดมาแบบองศาเล็กๆน้อยๆเนี่ยแหละทำให้เข่าของคุณน่ะมันชนในที่ที่มันไม่ควรจะชนมันก็จะเกิดการบาดเจ็บเรื้อรังแล้วก็สุดท้ายมันก็เสื่อมแล้วถ้าเสื่อมมันก็แก้ไม่ได้แล้วถ้ามันแก้ไม่ได้มันก็ต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าแค่นั้นเลยนะครับแล้วคราวนี้พอมันผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าอยากวิ่งมาราธอนวิ่งได้ไหมไม่ค่อยได้นี่มาเป็นชุดเลยนะ สามศูยนศย์ขอบคุณคุณโอ๋นะครับที่สามศูยนศย์มานะครับสวัสดีจากเลนมามาตอนผมกําลังจะไปพอดีเลยคนผอมอย่างอ้วนอยากกินอะไรดีย้อนไปฟังตอนแรกเลยครับเล่าไปหมดแล้วว่าต้องทํายังไงดีนะครับเข้าฟิตเนสอาทิตย์ละสามครั้งพอไหมครับพอครับแต่ที่เหลือต้องออกกําลังกายที่อื่นที่ไม่ใช่ฟิตเนสด้วยนะครับก็มีวันที่เอฟซบอกว่าเสียงคันขาดหา,ายหายตื่นมาทีหลังปกติฟังย้อนอาหารก็เป็นนะครับ เป็นนานด้วยสกิปได้ปกติไม่รู้เหมือนกันนะครับน่าจะเป็นฝั่งนั้นนะฝั่งผมไม่ได้เห็นมีปัญหาเลยเลยนะน้ำพึ่องอ้วนไหมครับอ้วนครับอาหารล้วทำให้เกิดรอยช้าอืมไม่น่าเกี่ยวอะไรกับอาหารนะถ้าเกิดว่ามันเป็นเพราะสารอาหารเป็นเพราะคุณขาดสารอาหารบางอย่างมากกว่าก็อย่าไปอดสิครับน,ะนั้นนะครับส่วนตัวส่วนมากเดินมาก ก็เดินมากก็ไม่เป็นไรครับแต่เดินให้มันเหนื่อยแล้วกันถ้าเดินธรรมดาอาจจะไม่ช่วยอะไรนะครับขอบคุณคุณอภาากรนะครับที่สนับสนุนมานะฮะวันธรรมดาชอบเดินวันหยุดชอบวิ่งหรือเปล่า mm hmm. เน็ตไม่ค่อยดีนั่นแหละสิ่งชัดเจนทุกครั้งที่ไลฟ์นะครับพูดยาแต่ละประเด็นน่าสนใจมากความรู้ครบถ้นอันสลับเป็นควาถามอืม เพราะว่าตอนนี้ที่ผมทําคืออ่านทุกคําถามแล้วก็ตอบทุกคําถามนะครับต่อไปผมอาจจะเลือกว่าอ่านบางคําถามอืมจะอ่านบางคาถามคําถามอะไรที่มันสะดุดตาจะอ่านอันนั้นก่อนละกันนะครับแล้วก็ลองพูดอย่างอื่นปนไปด้วยนะเพราะไม่งั้นมันก็อาจจะได้แค่แง่มุมเดียวนะแล้วเรื่องของอาหารอะไรพวกเนี้ยมันมีเหตุผลมีมีรายละเอียดที่เยอะกว่านั้นนะครับเดี๋ยวไว้ลองดูละกัน อยากลดไขมันถ้าต้องทานอาหารนอกบ้านเลือกทานอาหารประเภทที่มันไขมันต่ำสิครับมันมีร้านอาหารกลุ่มที่มันเป็นร้านอาหารเฮลที Food, ่ฟู้ดเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวนี้นะครับไม่ได้ของหายากเลยนะฮะของหาง่ายแล้วนะเดี๋ยวนี้ใช่ไหมฮะขอบคุณคุณซูเปอร์คิสนะครับที่สนสับสนุนมานะครับเนื้อสัตว์ไม่มีผลกำมะเ็งรลังไข่ไม่มีผลครับรองเท้าวิ่งควรเปลี่ยนเมื่อไหร่ควรเปลี่ยนเมื่อพื้นมันสึกอะครับ ใช้ต่อมีผลต่อ,ขอเข่าไหมครับมีถ้าเกิดมันกระแทกแรงๆอะถ้าพื้นมันเสื่อมไปมากๆมันก็ไม่สามารถลดแรงกระแทกได้มันก็จะเจ็บได้นะครับอินซูลินเพื่อลดน้ําหนักอินซูลินไม่ได้ใช้ลดน้ําหนักนะครับภาะวะดื้ออินซูลินแล้วทาให้อ้วนใช่ครับอินซูลินอะเวลามันดื้อแล้วมันจะทําให้อ้วนนะครับอินซูลินมันจะดื้อก็ต่อเมื่อเราได้น้ำตาลเข้าไปในร่างกาย เรื่อยๆบ่อยๆนะครับทำให้มันเกิดการดื้ออินซูลินดังนั้นเนี่ยเราต้องลดน้ําตาลลงมาภาวะดื้ออินซูลินก็จะดีขึ้นและยิ่งเราอ้วนเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะยิ่งดื้ออินซูลินมากขึ้นไปเท่านั้นนะครับนี่ดังนั้นเนี่ยการไปกระตุ้นอินซูลินมันไม่ได้แปลว่าเป็นสิ่งไม่ดีนะการกระตุ้นอินซูลินมันก็เป็นสิ่งที่ปกติที่ร่างกายเราจะต้องมีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีอินซูลิน เยอะอยู่ตลอดเวลาพวกคุณไปกระตุ้นมันไว้ตลอดเวลาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร่างกายของคุณเนี่ยมันจะไม่ตอบสนองต่ออินซูลินที่มันมีเยอะตลอดเวลาละมันจะเลิกตอบสนองดังนั้นเนี่ยก็จะเกิดภาวะที่ไม่ดีต่างๆตามมาเช่นภาวะที่อินซูลินมันทํางานไม่ได้ก็คือภา,าวะเบาหวานนี่แหละถูกไหมฮะอืมงั้นเรากระตุ้นมันโอเคแต่อย่าไปกระตุ้นเนื้อหลังเหมือนกับความเครียดอะถ้าเครียดหน่อยๆนิดๆครั้งนานๆครั้งเนี่ยดีแต่ถ้าเครียดตลอดเวลาไม่ดีอินซูลินสูงนิดๆหน่อยๆเป็นครั้ง ดีอินซูลินสูงตลอดไปไม่ดีนะครับไขแดงสีส้มกับสีเหลืองมีโัวนการ์สางไม่ไม่ทราบเหมือนกันครับไม่น่าต่างกันนะฮะห้ามกวาดบ้านห้ามจับของมีคมห้ามเข้าห้องนอนนอนคนอื่นห้ามซื้อรองเท้าใหม่ห้ามเยอะจังเลยเนาะหลังวิ่งควรดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่ทุกครั้งหรือเปล่า ไม่ให้ร่างกายลาควรนะครับถ้าวิ่งแล้วเหงื่อออกเยอะวิ่งไกลๆเนี่ยควรจะิดื่มนะฮะสารให้ความหวานกินตอนน้ำหนักตอนช่วงน้ำหนักช่วยได้ไหมครับไม่ช่วยครับชียาคุมต่อเนื่องมานานมีผลต่อการลดน้ำหนักไหมมีครับรองเท้าควรเลือกที่เบาๆก็ดีครับบางวันทํางานหนักไม่กินน้ําหวานเลยเดีย๋ยวรู้สึกสะสมจะเป็นลมอย่างนี้เป็นเบาหวานไหมครับไม่เป็นครับโอเควันนี้ผมไลฟ์พอแค่นี้ก่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปบ้านญาติแลลวนะไป ไวตุดจีนบ้านญาติก็ขออุยพรตุดจีนให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงถ้าเกิดว,ว่าใครที่มีคนที่อยู่รอบข้างก็ขอให้ตัวเราเองเป็นคนที่มีความสุขแล้วก็กระจายความสุขของเราให้กับคนที่อยู่รอบข้างนะฮะเจอแต่สิ่งดีดีแล้วกันนะครับนี่แหละเอาแสงเลเซอร์เอาไปทาอะไรนี่แสงเลเซอร์วันตุดจีนนะครับแล้วก็เอาไปมีทั้งสีเขียวสีแดงนะอันนี้ด้วยแล้วกันให้ไปให้หลายอัน เอาลูกโปง่งนี่เอาหัวใจไ,ไปด้วยให้นิ้วโป้งสองอันนี้แต่วันนี้เราจะไม่เอาฝนตกนะครับนี่เลยโอเควันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับสินจิยูอินซินีฮัวใชนะครับมีความสุขทุกอย่างสมหวังในสิ่งที่คิดถ้าคิดในสิ่งที่ดีก็ขอให้สมหวังคิดในสิ่งไม่ดีขอให้มันเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ดีแทนแล้วกันนะครับ โอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ